เรื่องนี้ฮะพี่ศักดิ์เรื่องคุ้งอั้งยี่เป็นคุ้งแรกของเก้าคุ้งเหตุการณ์มันเป็นยังไงมันเริ่มต้นมายังไงพี่ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลังด้วยความพิเรนของตัวเองนะว่าธรรมดาเนี่ยเวลาเราขนส่งเนี่ยเราจะขนด้วยรถสิบล้อใช่ไหมวีใช่ฮะแต่ข้าวเที่ยวนี้หลงจู้อ่ะโอซีบอกว่าเที่ยวนี้ส่งอ่ะจะขนไปทางน้ำซึ่งนั่นได้ทำให้ว่าพี่อ่ะเวลากลับเข้ากรุงเทพก็ต้องนั่งรถสิบล้อพ่วงติดส่งเข้ากรุงเทพซึ่งมันก็นั่งแล้วมันก็เมื่อยมันก็ไกลนะเราก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศอยากเปลี่ยนบรรยากาศเออใช่แค่คำว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบแล้วอย่างเราชอบน้ำสมัยนั้นน่ะเป็นคนชอบแม่น้ำลำคลองมากน้ำตรงชอบมากครับพอบอกว่าให้ล่องแพซุงอ่ะไปตามแม่น้ำนี่มันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลยซึ่งไม่เคยไม่เคยเลยที่จะเคยได้ล่องแพซุงเพราะเขาจะคัดคนที่ต้องแพซุงเพราะว่าคนที่จะไปกับแพซุงได้เนี่ยจะต้องถูกคัดครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอเคพอโกเซเขาบอกว่าอ่ะได้เดี๋ยวตีเล็กไปแพซุงกับกงนะอืมเราตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักกงไม่รู้จักใครทั้งนั้นแหละครับแต่ครั้งนี้ช่วงระหว่างทางที่ลำเลียงกำลังลำเลียงท่อนซุงมาที่ตรงแม่น้ำน่ะเพื่อที่จะต่อซุงถูกไหมครับทีนี้การที่จะต่อซุงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเราก็ต้องพักทั้งคืนอยู่ที่ตรงท่าน้ำตรงเนี้ยเพื่อที่จะเชื่อมซุงทุกท่อนเนี่ยต่อกันเป็นแพร่ๆๆๆๆไปครับทีนี้ไอ้ด้วยความที่ว่าเราก็คอยดูแลเรื่องของจดว่ารถแล้วก็ทรงมาครบไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นคนดูแลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กางเต็นท์นะหลังจากที่คือทรงที่จะลำเลียงมาเนี่ยมันก็สมัยนั้นลำเลียงมายากแล้วก็ทางที่มันจะลงมาทางท่าน้ำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชันนะมันทำให้บางครั้งก็มีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับนะซึ่งหลังจากที่ทรงที่ลำเลียงอะไรมากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันก็ยังมีทรงพิเศษซึ่งจะมาช้ากว่าชาวบ้านเขาซึ่งเราต้องรอประมาณอีก2วันเพื่อที่จะรับทรงชุดสุดท้ายอ่ะที่จะมาถึงอ่ะวีช่วงระหว่างที่เรากำลังรอซุ่มกันแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรทำกันแล้วถูกป่ะครับก็นั่งอยู่ในเต็นท์กันนะคนงานก็ค่อยๆลำเลียงซุ่มลงไปในน้ำแล้วก็เชื่อมซุ่มช่วงระหว่างที่เราเชื่อมซุ่มกันอยู่เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าคนงานเนี่ยโดนท่อนซุ่มหนีบอะไรพี่คือเขาตกลงไประหว่างช่องว่างอะวีเออแล้วมันโดนหนีบเฮ้ยอันตรายนะพี่ศักดิ์คือหมายความว่าซุงอะเวลามันไหลตามน้ำมาถ้าเกิดว่าสมมติเรือมันหยุดหรือมันกระแทกขอบอะหรือซุงมันกระแทกขอบอะซุงอันหลังมันก็จะตามมากระแทกอีกถูกป่ะถูกนั่นหมายความว่าเออให้วีนึกภาพว่ามันเป็นซุงอะนะหัวท้ายมันต่อกันถูกป่ะครับแล้วมันทำเป็นเหมือนคล้ายๆแพนึกข้าออกป่ะอืมมันหล่นไปลงระหว่างร่องตรงกลางระหว่างทรงแนวขวางด้านแนวตรงไม่ใช่หล่นไปตรงนั้นด้านแนวขวางครับแล้วเหมือนเรามีคลื่นมากระแทกเข้าใจอ๋อเหมือนโดนทรงเบียดมากกว่ายังไม่ได้โดนกระแทกอย่างนั้นเบียดแล้วครั้งนี้ว่ามันเบียดแล้วมันคือขาสองข้างนี่ไปหมดเลยอ่ะครับครั้งนี้เราด้วยความที่คนก็ร้องตะโกนเราก็เฮ้ยตกลงโดนซุงบีบ
เราก็งงเฮ้ยอะไรวะคือซุงวีดเราไปถึงท่าน้ำเสร็จโอ้โหคือตัวคนอ่ะครึ่งตัวครับเขาตัวเขาเกาะอยู่มันซุงแต่ด้านล่างเขาโดนซุงบีบไว้อยู่ทุกคนก็รีบเอาชนแรงเอาอะไรไปเพื่อไปงัดเขาออกมาพอเอาขึ้นมานี่โอ้โหสภาพดูไม่ได้เลยทำไมพี่คือเข้าใจว่าซุงมันขนาดใหญ่ครับเละแล้วมันบีบคือหมายถึงช่วงหน้าเขาก็โดนบีบเหมือนกับปลาหมึกที่โดนบดน่ะโอ้ยนั่นแหละครับซึ่งเราก็รีบลำเลียงเอาขึ้นมาแล้วก็คือประถมพยาบาลน่ะแต่สุดท้ายเราก็ต้องเอาเขาขึ้นรถแล้วก็ตีรถเข้าไปตัวเมืองอ่ะครับเพื่อที่จะรักษาเขาอ่ะออนั่นคือเหตุการณ์เกิดขึ้นคราวนี้เราก็งงว่าเฮ้ยมันก็แต่เรื่องอย่างเงี้ยมันก็มีการผิดพลาดได้มันเรื่องปกติใช่ไหมถูกป่ะแต่ช่วงที่เราลำเลียงบางครั้งเนี่ยนะมันก็จะมีทรงกำลังที่ว่าหลังระหว่างที่ว่าเอารถเนี่ยถอยหลังลงมาเพื่อที่จะเอาทรงลำเลียงลงแม่น้ำถูกป่ะครับช่วงที่ปลดโซ่อ่ะปลดโซ่แล้วก็เอาลอกลอกมืออ่ะคือค่อยสาวกันอ่ะแล้วที่อยู่ทรงอ่ะมันก็กระแทกคนที่อยู่คอยดูทรงอยู่ด้านหลังอ่ะปั้งเข้าที่หัววีไอ้ชาเละไหมอ่ะคือมันยังไม่ถึงกับแรงมากแต่ก็แบบคือเกือบคอหักเอาพวกอย่างนี้ดีกว่าโอ้คือไม่เสียด้วยถูกไหมไม่เสียโอ้ไม่เสียแล้วคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดซ้ำซ้อนไงครับตอนแรกคนแรกก็คือเจ็บขาไปแล้วช่วงล่างอันนี้โดนหัวต่อแล้วคนที่สองก็คือโดนซุงกระแทกปักก็ให้ครับนะแต่เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดภายในวันเดียวนะก่อนที่รถของขนซุงชุดสุดท้ายจะมาถึงอ่ะซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยก็ทำให้แบบทุกคนเริ่มกลัวก็เลยสั่งหยุดงานสั่งหยุดงานแล้วก็ให้เข้าไปจับเนื่องเพราะว่าทุกคนดูเหมือนว่าตกใจและเสียขวัญแล้วล่ะครับแล้วโดยกงที่ว่าอยู่กงก็เรากางเต็นท์อยู่อ่ะอยู่กับกงอ่ะนะแล้วก็ตอนนั้นก็เรากินข้าวเย็นกันอยู่ก็ถามกงไอ้นี่เหตุอุบัติเหตุพวกนี้มันเกิดบ่อยๆหรอครับกงก็บอกนี่มันแค่ช่วงเริ่มต้นฮะแล้วก็แค่ช่วงเริ่มต้นหมายความว่ายังไงเหรอหมายความว่าทริปในการเดินทางไปในล่องน้ำนี่ก็ยังไม่ได้ยกเลิกเหรอพี่ไม่ได้ยกเลิกโอ้ยยกเลิกไม่ได้ครับเที่ยวนี้ยังไงก็ต้องไปแล้วระหว่างที่รอรถเที่ยวสุดท้ายที่ขนส่งมาน่ะส่งมาทั้งหมด15ต้นครับพอส่งมาเนี่ยโอ้ฝนก็ตกกระหน่ำเลยนะวีครับกระหน่ำมากรถมันก็จะต้องคือลงมาตรงนั้นน่ะพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงนะรถตกหล่มบ้างแล้วคือใช้เวลาที่จะเอาส่ง15ต้นลงน้ำเนี่ยใช้เวลามากเราใช้เวลากันถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนเนี่ยตั้งแต่เที่ยงวันอ่ะครับเอาทรงลงมาได้อ่ะคือต่อทรงอะไรเสร็จเกือบเที่ยงคืนนั่นก็คือทำให้เราเหนื่อยกันมากเลยมีเหนื่อยกันสุดเลยหมายความว่าทรงพี่ศักดิ์หมายความว่าทรงที่เราเอาลงน้ำกันเนี่ย15ต้นเนี่ยต้องเป็นไซส์ใหญ่มากๆแน่เลยใช่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วหลังจากที่เอาซุงอะไรตรงนั้นน่ะมันก็มีเหตุการณ์แบบก็เกิดขึ้นในการขนซุงทุกอย่างเลยคนงานบางคนก็แบบเหมือนกับว่ากำลังเชื่อมซุงอย่างเนี้ยครับแค่ถ้าไปหน่อยเดียวอ่ะเท้าลงไปล่องปุ๊บมันเหมือนเขาบอกว่าเหมือนจะมีอะไรมันกระแทกเท้าก่อน
ลูกน้องทั้งหมด30กว่าคนนะวีครับเหลือไม่ถึง15คนเหลือประมาณ10นี่ไม่ถึง20คนหมายถึงว่าเหลือไม่ถึง20คนในการเดินทางขึ้นแพไปรอบนี้ถูกไหมใช่แล้วคือทุกอย่างคือมีอุบัติเหตุคือเล็กน้อยมันแบบเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันก็ไม่เราไม่คิดว่าการที่จะว่าจะเอาแพไปล่องเนี่ยมันล่องแพสูงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบแปลกๆอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วพอหลังจากทุกคนเสร็จงานอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยคนที่อยู่ตรงเนี้ยนะที่จะขนแพล่ะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดินทางครับผมมานั่งร้องบงมานั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันนะว่าเออตกลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับจะรู้ว่าทั้งวิจัยนะโขงอะไรอย่างเงี้ยมานั่งร้องบงคุยกันแล้วก็พูดถึงว่าเออเที่ยวเนี้ยน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายของโขงนะโขงเขาบอกอย่างนั้นครับเที่ยวเนี้ยเป็นล่องสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ถามก็เราก็เลยถามขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยกงตกลงไอ้ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเกินกับคำว่าอุบัติเหตุเนาะกงเขาก็มองหน้าพี่ใจก็มองกันทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมองมาทางพี่เป็นคนเดียวเลยแล้วเขาก็กงก็บอกหรืออย่าไปคิดมากทำงานพวกนี้ทำงานในน้ำมันมีลื่นมีอะไรมันเรื่องปกติแล้วดูนิ้วดูดิในฝนก็ตกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าได้เหตุผลอะไรมาแล้วก็อ๋อมันก็จริงเนาะอยู่ในน้ำแล้วโดนมีดินมีโคลนอย่างเงี้ยมันเหยียบมันก็ลื่นได้อันนี้เป็นสมเหตุสมผลถูกป่ะแล้วก็งั้นก็คงไม่มีอะไรมั้งทุกคนก็นั่งกินนั่งอะไรแต่บรรยากาศคือมันเงียบค่อนข้างเงียบไม่ค่อยจะมีอะไรพูดคุยกันครับแล้วพี่ก็โอเคเข้านอนผมก็ย้ายขนมแล้วพรุ่งนี้จะได้เดินทางใช่ไหมล่ะตอนที่เรานอนเนี่ยพี่นอนอยู่กับพี่ใจเพราะพี่ใจคอยจะต้องคอยประกบพี่ไว้ว่าก็เหมือนกับคอยดูแลเราอะช่วงระหว่างที่นอนเนี่ยบรรยากาศสมัยนั้นน่ะพอตอนกลางคืนแล้ววีนึกภาพนะริมแม่น้ำอ่ะมันเหมือนจะมีจะว่ามันมีหมอกก็คือคืนประมาณคืนเดือนเพ็ญอ่ะคืนจันทร์เต็มดวงอ่ะมันก็ไม่น่ามีหมอกถูกป่ะครับแต่ช่วงระหว่างที่เรานอนเนี่ยเราได้ยินเสียงคนเหมือนกับตะโกนโวยวายโวยวายอ่ะตะโกนโวยวายโวยวายเหมือนกับคนคล้ายมีเสียงเอาเสียงฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมแล้วเราก็ลุกขึ้นมาใช่ไหมก็แง้มเต็นออกไปเพื่อจะดูว่าเฮ้ยมันตกลงมันเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือตอนเนี้ยที่แม่น้ำมีหมอกลงเต็มไปหมดเลยทั้งที่ถ้าเป็นลุงสางเนี่ยมีหมอกเนี่ยเราไม่แปลกใจถูกปะแต่ไอ้ที่ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ถึงลุงสางอ่ะเราก็เห็นเป็นหมอกถึงเมื่อพอในหมอกเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบเป็นเรือสำเภาอ่ะค่อยแบบเหมือนว่ามันค่อยๆเล่นเข้ามาเรือสำเภาซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นไปได้ไหมพี่กับร่องน้ำนั้นที่มันจะมีเรือสำเภามาเป็นไปได้ไหมอันนี้เดี๋ยววีฟังให้จบก่อนอ่านะครับครับไว้ร่องน้ำนั้นเนี่ยถามว่ามาได้ไหมมาได้อืมมาได้แล้วคราวนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยคือเป็นเรือสำเภาสองลำอ่ะครับเรื่องเรืออีกลำหนึ่งอ่ะเขาลอยลำเข้ามาเทียบเรืออีกลำหนึ่งแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือการฆ่ากันฮะเห็นเหมือนมีเหตุการณ์การฆ่ากันบนเรือสำเภานั้นใช่ฮะใช่แล้วเรือลำที่ถูกโจมตีอ่ะก็จมลงที่ใต้ก้นแม่น้ำนั้นต่อหน้าต่อตาเราเลยต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตานั้นเป็นภาพแบบไฟไหม้อะไรเงี้ยครับซึ่งระหว่างที่เราเห็นภาพนั้นนะวี
คืองงและตกใจว่าเฮ้ยในแม่น้ำเนี่ยยังมีเรือล่องมาได้อีกเหรอเออชะโงกหน้าออกไปแล้วกำลังจะแบบเหมือนกับว่าอ้าปากครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเออเพราะไอ้สิ่งพอเรือจมลงไปแล้วถูกไหมวีครับทุกอย่างคือเหมือนว่าเหตุการณ์มันจมไปแล้วกลับมาสู่เหตุการณ์ปกติแต่อยู่ๆอ่ะก็เหมือนมีคนอ่ะกำลังข้ามมาที่แพของเราอ่ะข้ามมาที่แพของเราหมายความว่ามีคนพยายามขึ้นมาที่แพเราเออจากอีกฝั่งอ่ะอ๋อครับเออแล้วเฮ้ยอะไรแล้วก็คือด้วยความตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็มีมืออ่ะมาป้องปากเขาไว้มือก็ปิดปากเขาไว้เลยอืมอืมอืมนี่เราทักอะไรออกมาแล้วก็เสียงมันจุ๊จุ๊อยู่ข้างหูเงียบเงียบเอาไว้ดีเลยสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นคนในที่ใส่ชุดจีนน่ะนุ่งผ้ามันเกงขาก๊วยอ่ะครับเออผูกเปียแต่สภาพมันอยู่ไกลเราที่เราพอเห็นได้เพราะว่ามันต้องมีโป๊ะไฟที่จะติดอยู่ข้างริมตลิ่งถูกป่ะอืมอืมไฟอ่ะทำให้เราพอมองเห็นได้บ้างครับแต่ที่เรามองเห็นคือสภาพของเขาอ่ะเป็นเหมือนคนโบราณอ่ะเออเขาเหมือนกับเขามองหาอะไรสักอย่างเขาเดินหาทั่วหาไม่เจอแล้วเขาก็ค่อยหายไปครับพอเราเห็นสิ่งนี้เขาหายไปเนี่ยเราก็แบบหันไปมองหน้าของพี่ใจแล้วก็บอกพี่ใจบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กงเล่าให้ฟังเออคืนนั้นน่ะเอานอนแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงพวกเนี้ยเสียงคนจีนพูดด่าพูดฆ่ากันอยู่ตรงเนี้ยครับทั้งคืนเป็นอย่างนี้ทั้งคืนเหรอพี่ทั้งคืนเออเสียงเวลาไฟไหม้ไม้อะเราได้ยินเสียงเปรี้ยเราได้ยินอย่างนั้นเลยเออคืนนั้นแทบไม่ได้นอนนะพูดตรงๆแทบไม่ได้นอนซึ่งหลังจากที่ตอนเช้ามาเนี่ยหมอกเออจะมาลืมบอกวีว่าหมอกที่เราเห็นเนี่ยธรรมดาหมอกก็เป็นสีขาวขาวเออแต่หมอกที่เราเห็นเป็นสีเขียวหมดเลยหมอกเขียวใช่เออแล้วหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาก็ไปหากงครับแต่เช้าเลยกงกำลังนั่งชงกาแฟกินไปแต่เช้าเลยเดินจำๆๆไปหาแกเลยนั่งกงเมื่อคืนแกบอกเดี๋ยวอ้วกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวลืมจะถามอะไรแล้วค่อยถามครับเหมือนแกรู้อ่ะแกชงกาแฟเสร็จแกยื่นมาให้เรากินก่อนพอกินเสร็จปุ๊บหรือจะถามใช่ไหมเรื่องเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นก็คือแปลว่าคงรู้เราก็เลยถามใช่คงตกลงไอ้ตรงนี้มันอะไรผมก็บอกตรงเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นท่าเรือเก่ามันเป็นท่าเรือที่ขนถ่ายสินค้าของคนสมัยนั้นครับนะแล้วสุดท้ายไอ้ท่าเรือเนี้ยมันถูกยึดโดยโจรสลัดจีนหรือว่าพวกอังยี่พวกซ่องสุมอะไรเนี่ยแล้วมันโดนปราบปรามทุกคนอ่ะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นจนหมดเลยเออแล้วกงก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพวกเรือให้ลูกน้องอ่ะตรงไปข้ามไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปงมขึ้นมานะสิ่งที่ให้ลูกน้องไปงมขึ้นมาก็คือมันมีเป็นคล้ายๆหีบสมบัติสมัยก่อนน่ะนึกภาพออกป่ะวีเออแล้วโครงกระดูกอ่ะตรงนั้นเต็มไปหมดเลยเฮ้ยหมายถึงว่าใต้แพเรามีโครงกระดูกของคนเต็มไปหมดเลยเหรอพี่ใช่แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนที่เห็นกันทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เขาเคยไล่ฆ่ากันจริงๆอะดิใช่เออแล้วไอ้สิ่งที่เองมองเห็นเป็นหมอกเขียวๆ อ่ะนั่นคือยาที่ยังไม่ไปเกิดครับเขาเรียกถ้าเป็นภาษาที่ผมก็เลยเขาจะเรียกแผ่วิญญาณเหมือนกับว่าดวงวิญญาณที่เป็นแบบคนตายเป็นหมู่มากนี่เนี่ยที่ยังไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เขาก็จะ
ป็นดวงวิญญาณที่ลอยวนเวียนอยู่แถวนั้นครับจนเราก็รอดที่จะไปเกิดได้เท่านั้นเนี่ยคุ้งวันนี้เราเล่ากันคุ้งแรกฮะคุ้งนางรอมันเป็นยังไงอะไรยังไงพี่สาวก่อนที่เราจะเอาสุ่มออกจากท่าครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมวีจำได้ป่ะจำได้เรานั่งตั้งแคมป์กันอยู่ริมแม่น้ำวีเล่าไปก่อนเอาเท่าที่จำได้ได้เดี๋ยวพี่ค่อยต่อโอ้โหรอบก่อนเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนพี่ศักดิ์เนี่ยไปคุมไม้แล้วก็ต้องเอาเตรียมไม้ทั้งหมดเนี่ยมาล่องซึ่งการล่องไม้ที่จะเอาไม้เข้ามายังจุดที่รับไม้เนี่ยเขาใช้เส้นทางในการล่องผ่านแม่น้ำเอาไม้ลงน้ำหมดเลยแล้วก็ไหลไปถูกไหมพี่ศักดิ์ใช่แล้วทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ในการไปตั้งแคมป์อยู่ริมแม่น้ำนี่แหละนะฮะแต่ประเด็นคือมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอยู่บนเรือหรือบนไม้ทรงอะไรตรงนั้นหรือเปล่าพี่ศักดิ์ใช่ไหมหรือฝั่งตรงข้ามนะมันเป็นท่าเรือเก่าที่โดนเรือสมัยก่อนอะคนสมัยก่อนที่โดนจมเรือคนจีนอะโดนจมเรือใช่แล้วก็มีคนมาพูดภาษาจีนอะไรโวกเวกวายให้ได้ยินอยู่เรื่อยไปในช่วงนั้นนะฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเข้าเรื่องของคุ้งก้าวคุ้งนี่แหละและคุ้งแรกที่เราจะคุยกันวันนี้คือคุ้งนางรออืมคราวนี้พวกท่านก็ปรับเปลี่ยนนะครับคราวนี้พี่ศักดิ์จะเล่าแบบเหมือนกับค่อยๆเล่าครับจะพยายามจะไม่ใส่อารมณ์อะไรเข้าไปกับมันอืมนะเล่าแบบธรรมชาติดูซิว่านี่คือการปรับเปลี่ยนการเล่าของตัวเองด้วยอืมนะครับโอเคก็สวัสดีวีแล้วก็ดีครับพี่ชายผู้ฟังทุกท่านทั้งในสตรีมแล้วก็ใน TikTok นะครับโอเคเสียงสัญญาณชัดเจนตะกี้เนี่ยไปบิ๊กช็อปครับวีเชื่อป่ะยังไงพี่จะเล่าเรื่องเนี้ยอืมสายตัดไปทั้งหมด 7-8 สายคืออะไรพี่หมายถึงว่าสายหลุดเหรอหลุดตลอดเออแต่บอกพี่บอกว่าพอไปเล่ารายการถึงไม่เป็นเอ้ยถ้ามอพอมาเล่าบิ๊กช็อกเป็นทุกครั้งจำไอ้เรื่องนี้ได้ป่ะหมากระทู้อ่ะเออโอ้โหหมากระทู้หนักกว่านี้อืมสัญญาณหรือเปล่าพี่สัญญาณจุดที่พี่อยู่กับเขาอยู่มันโดนตัดบ่อยอะไรอย่างงี้เปล่าไม่คนอื่นไม่ไปเลยเหรอเออคนอื่นไม่เป็นเลยแล้วพอมารายการบิ๊กช็อคที่ไหนแค่มากระทุ้นเนี่ยต่อสายกันเป็น10รอบครับเออคราวนี้ก็พอมาตรงนี้ไม่มีอะไรเราก็คิดว่าน่าจะเป็นที่สัญญาณแต่ถ้าเป็นที่สัญญาณมันก็ต้องไม่เป็นทุกรอบไหมครับนะคราวนี้เราก็เข้าเรื่องของเราแล้วหลังจากที่เราถูกแผ่ซุ้มของเราเรียบร้อยเสร็จแล้วปีก็ได้ขึ้นความรู้สึกของการขึ้นแพครั้งแรกแม่มันตื่นเต้นจริงๆวีโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคุ้งน้ำกว้างกว้างเลยอ่ะครับลำน้ำที่กว้างแล้วก็ทรงของเราก็ค่อยลากไปอ่ะอืมเออมันแบบโอ้โหเหมือนเรานั่งแพเปียกกันนะครับผมเออแล้วมันก็ลากไปแล้วก็จะมีพวกลูกน้องเนี่ยยืนประจำอยู่สองข้างเลยเพื่อที่คอยแบบเวลาเข้าคุ้งน้ำคุ้งน้ำมันจะเป็นโค้งอ่ะวีมันจะเป็นโค้งเนี่ยคอยที่จะส่งสัญญาณให้ไต่ว่าเออโค้งนี้นะมันจะตรงเนี่ยจะติดตะลิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยจะคือพยายามไม่ให้มันชนอ่ะเพราะมันชนมันจะมีส่งผลกระทบไปถึงเรือใหญ่ไงเรือลากเลยไงเรือจะเอียงเรือจะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคนคัดไม่เป็นเนี่ยเรือล่มนะแล้วด้วยความที่พี่ก็นั่งคุยด้วยความซ่าด้วยความซ่าไม่ไปนั่งในไม่ไปนั่งกับผมยืนอยู่มันแพ้ทรงเหมือนเขาเนี่ยแหละครับนี้ถ้าบอกว่าระยะห่างของแพซุงเนี่ยถ้าเราเป็นแพทั่วไปเนี่ยที่แพเปียกให้จินตนาการเอามันก็เว้นระยะห่างพอสมควรใช่ไหม
แต่แพรตุงมันไม่ได้อย่างนั้นมันเว้นระยะห่างแค่เหมือนว่าตัวคนอ่ะแค่ตัวคนอ่ะเออถ้าคือใครตกไปตรงร่องตรงนั้นอ่ะตรงที่กำลังลากไปก็กระแทกคุณตายได้อ่ะครับเออแล้วพอแพรมันลากไปเรื่อยๆด้วยความเรื่อยก็ด้วยความเหื่อนะก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็เป็นคนที่ชอบน้ำอยู่แล้วก็เลยไปที่ริมหิงแพรที่มันสูงก็เอาขาหย่อนลงไปขาหย่อนลงไปแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งอ่ะชื่อพี่ใจเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่ติดตามมาโขงมาเนี่ยแทบจะทุกเที่ยวแทบจะทุกรอบที่คือเหมือนมือขวาเลยแหละครับผมแกก็ถูกส่งมาประกบพี่เอาไว้เผื่อพี่ว่าทะเลทะล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่ว่าคนที่จะขึ้นเรือแพสูงได้ก็ต้องมีประสบการณ์ถ้าไม่มีประสบการณ์เขาไม่เอาขึ้นเพราะมันตายเอาง่ายๆพูดตรงๆพี่เอาขาจุ่มน้ำไปก็ให้แพมันลากไปเพราะตอนนั้นเส้นทางอ่ะมันตรงมันก็ค่อยลากไปอะไรเงี้ยสบายสบายแล้วก็เอามือเท้าอยู่ข้างหลังโอ้ยสบายแล้วอยู่ๆสักพักหนึ่งอ่ะวิ่งไปคลิกมันเริ่มตีโค้งครับพี่นั่งอยู่ประมาณแพ4แพ5โค้งมันก็ต้องไปตามรูปของมันถูกปะแล้วมันก็เหมือนกับช่วงนั้นน่ะน้ำมันส่งเรือพอมันส่งเรือไอ้ตัวสุ่มเนี่ยมันก็จะโดนน้ำน่ะพัดด้วยไม้มันเบานะวีถ้ามันแพติดต่อกันมันเบามันก็จะไปตามโค้งเลยใช่ไหมพอมันไปตามโค้งอยู่ๆเนี่ยมันไอ้ตัวหางของมันน่ะสุดท้ายมันก็ไปกระแทกกับริมตลิ่งอ่ะคนเขาคัดไม่ทันเนี่ยพอคัดไม่ทันตึ้งโอ้ยพี่ก็หัวแทบจะหัวขมำลงไปในน้ำเออพอดีว่าวิจัยล็อกคอพี่ดึงเอาไว้เออพอดึงเอาไว้เสร็จเนี่ยนะแพมันเริ่มกลับมาเหมือนว่าคืนสภาพของมันเสร็จปุ๊บตอนที่พี่ใจกำลังลากพี่ขึ้นมาพี่รู้สึกว่าขาพี่อ่ะมีอะไรจับไว้เว้ยวีเออพอมีอะไรจับไว้เสร็จพี่บอกพี่ชัยอะไรจับขาผมไว้อ่ะดึงขึ้นเร็วพอพี่ชัยก็ตกใจก็พยายามดึงเราขึ้นพอดึงขึ้นมาเสร็จพี่พอเห็นเงาแว๊บๆขึ้นมาโผล่ขึ้นมาพี่เห็นเสร็จปุ๊บพี่ร้องผีครับผีพอพี่ร้องผีพี่ชัยเขาก็ต้องมองถูกป่ะว่าเป็นผีพี่ชัยก็ร้องสวนขึ้นมาอีกครับผีก็ลากเราขึ้นมาเลยใช่ไหมเออพอลากเราขึ้นมาที่ขาพี่เนี่ยที่มันจับเอาไว้อ่ะแล้วเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอเอาขึ้นมาเสร็จนะแล้วก็มองลงไปพี่ใจอ่ะตั้งสติได้บอกแล้วมองดูชัดๆบอกอุ้ยตีเล็กตีเล็กตีเล็กเขาเรียกเราตีเล็กตีเสร็จปุ๊บเขาก็พยายามลากเราขึ้นมาพอลากขึ้นมาถึงกลางแพเสร็จปุ๊บไอ้ขาพี่ที่มันเกี่ยวไอ้สิ่งนั้นอยู่อะเอาขึ้นมาครึ่งแพวีมันคือศพคนหูวีศพคนติดขาขึ้นมาเลยเหรอมันเกี่ยวตรงซอกแขนเขาไงพอขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จคราวนี้ระยะประชิดอะวีคิดนึกภาพบอกว่าพอเอาขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับช่วงที่ว่าแพกำลังล่องไปแล้วมันกระถอกน้ำมันกระถอกขึ้นมามันก็ดันตัวไอ้ศพนี้ขึ้นมาถูกป่ะครับมันอยู่ครึ่งเข่าของพี่อ่ะแล้วหน้าเขาอ่ะประจันหน้ากับพี่อ่ะแล้วพี่พอมองไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือพี่จอดับไปเลยครับคือสลบไปเลยพอเราสลบไปเสร็จปุ๊บพอฟื้นขึ้นมาคือสภาพคืออาการไข้ขึ้นเลยคือตัวสั่นเลยพอขึ้นมาเสร็จองค์เขาบอกเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างบอกของพี่ปากสั่นผีเลยพูดอย่างนี้เลยผีเลยอ่ะสติยังไม่มาคือปากที่สั่นเลยแบบคือไม่รู้จะบรรยายยังไงตรงเนี้ยพอตรงนี้เสร็จปุ๊บกงเขาตกตกตก
ขวัญมาขวัญมาลูกขวัญมาขวัญมาเราก็เหมือนกับเหมือนมึนเลยอ่ะเพราะเอาจริงๆนะวีถึงพี่ก็เคยเจอผีก็จริงนะแต่ไอ้ระยะประชิดที่เกาะมากับเราด้วยเนี่ยเป็นศพเนี่ยไม่เคยเจอพอเราไม่เคยเจอนี่ขอเจอคือไข้ขึ้นแล้วหลังจากที่พี่เริ่มดีขึ้นผมก็ถามใจศพอ่ะเป็นไงบ้างใจก็บอกว่าเนี่ยขึ้นมาเรากู้ศพได้มาแค่ครึ่งตัวกงผมก็บอกเออแล้วพอศพก็ดีไหมมันก็ยากอยู่นะกงเพราะว่าศพอ่ะไม่สามารถที่จะจัดให้เข้าที่เข้าทางได้เราเอาขึ้นมาได้แค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองก็แล้วมึงเอาศพไปไหนเขาบอกว่าเอาศพไว้เนี่ยที่ท้ายแพรสูงเราพอว่าอย่างนี้เสร็จพี่ก็คือเหมือนกับว่าเริ่มแบบดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังไข้สัตว์ให้เป็นไข้เลยแหละพี่สัตว์หมายความว่าตอนนี้เรากำลังลากศพอยู่ท้ายแพรหรอเอาศพไปที่ท้ายแพรเอาไปด้วยหรอใช่โอ้ครับผมเอาไปด้วยสิเออเพราะเอาศพได้ศพมาจะปล่อยทิ้งเหรอไม่ใช่เออก็ต้องไปหาดิว่าอะไรยังไงพอพี่ได้สติเสร็จปุ๊บพอเหมือนกันได้สติแต่ไข้เราก็ยังกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยบอกพี่แจ็คบอกกงก็บอกเดี๋ยวเขาไปทำน้ำมูลอะไรมาให้พี่เนี่ยเขากินแล้วก็ซื้อเล็กกินยาแล้วก็นอนนะไม่ต้องคิดมากลูกขอนมากขอนมากมาเขาก็ลูกปวดแล้วเขาก็ไปขับเรือต่อคือเขาพลาดแต่ช่วงเวลาที่เรือกำลังแล่นไปเรื่อยๆช่วงนั้นอะเริ่มมืดแล้ววีจากบรรยากาศที่ดูแบบล่มลื่นสบายน่าตื่นเต้นกลายเป็นเรื่องเหมือนกับขนหัวลุกแล้วเพราะอะไรเพราะสองข้างทางเริ่มมีเสียงทั้งเสียงนกกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมามีคำคาวบินไปบินมาอย่างเงี้ยนะแล้วคงมีเสียงคล้ายๆไม่ได้มีเสียงเป็นเสียงหมาเนี่ยแหละครับหอนมาด้วยอะไรด้วยซึ่งหลังจากที่พอกลางคืนแล้วเนี่ยครับก็จะมีมีไฟไอ้เหล่าไฟสีส้มอ่ะนะครับแขวนอยู่ข้างๆสูงทุกต้นเพื่อที่จะเป็นที่นำทางให้บอกว่าให้เหมือนก็มองข้างหลังจะได้รู้ว่าเออทรงอยู่บริเวณไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะคัดส่งได้หมายถึงว่าเวลาเข้าโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่มั้ยแต่ต้องมีคนคอยยืนอยู่หรือว่าคอยประจำอยู่ทั้งคืนเพื่อที่จะเวลาที่เรือแล่นไปแล้วเนี่ยไม่ให้ไปติดตอหรือติดอะไรอย่างเงี้ยติดโขดอะไรพวกเนี้ยครับผมซึ่งหลังจากที่แล่นไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็เหมือนกับว่าเริ่มดีขึ้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มองไปก็คือตอนนั้นพี่ใจก็เอาข้าวมาให้กินข้าวต้มเพราะว่าเด็กเล็กกินข้าวต้มก่อนช่วงที่กินพี่ก็มองไปด้านหลังก็จำได้ว่าศพอยู่ด้านหลังแต่คิดว่าคือมันไกลอ่ะครับแพสูงต้นหนึ่งยาวเป็นเมตร10 เมตรอย่างเงี้ยที่สุดท้ายยังไงเราก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดแล้วครับถูกป่ะแต่คืนนั้นพระธรรมเต็มดวงไม่รู้งานเข้าอะไรกำลังกินอยู่ก็มันก็หางตาเดี๋ยวพี่ชายบอกว่าศพอยู่ท้ายแพใช่แล้วทำไมศพไปอยู่ตรงแพที่3แพที่4วะซึ่งพอตรงนี้เสร็จพี่ก็เลยพี่ชายพี่บอกว่าศพเนี่ยเอาไว้ที่ไหนนะนี่ไงแพร10ไงเนี่ยพี่เป็นคนเอาไว้กับมือเลยแน่ใจนะพี่ใจทำไมพี่ใจมาดูนี่พี่ใจก็มองมาแล้วเฮ้ยตรงด้านหลังของเรือน่ะมันก็เป็นกระจกถูกป่ะครับห้องนอนน่ะมันก็เป็นกระจกเขามองก็สามารถมองเห็นอ่ะแต่ถ้าถามว่ามองชัดไหมมันก็พอสมควรน่ะแหละเห็นแล้วก็พี่ชายบอกเฮ้ย
คือร้องด้วยกันทั้งสองคนเฮ้ยพอเฮ้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันอยู่แพที่สามซึ่งถัดจากเรือไปนิดเดียวเองแล้วสิ่งที่เห็นเสร็จปุ๊บพี่ใจก็บอกแล้วแกก็ตีเล็กนอนไปเถอะไม่ต้องดูอะไรนอนไปแกก็เก็บคำเข้าอะไรเสร็จก็เดินไปเสร็จแกไปเรียกน้องเฮ้ยไอ้สองคนนั้นไปดูแพที่สี่หน่อยดิครับเป็นยังไงบ้างพอไอ้สองคนนั้นก็อ่ะไปเดินไปตามที่พี่ใจบอกพอเดินไปสักพักเท่านั้นแหละตะโกนมาเลยผีหลอกวิ่งขับมาที่แพทันทีเลยเออพอวิ่งกลับมาเสร็จพี่ใจรู้เลยแบบเอองานนี้เพื่อมึงเจออะไรพี่ใจผีอะไรมึงใจเย็นๆค่อยๆพูดผีอะไรเออมันก็บอกพี่ใจไอ้ศพอะที่มันอยู่ท้ายแพอะตอนเนี้ยมันอยู่ตรงแพที่สี่มันอยู่ไม่ได้ในสภาพที่เราห่อเขาไว้แต่มันชันตัวขึ้นมาเฮ้ยตั้งตรงยืนเลยหรอมันเหลือครึ่งตัวมันจะยืนได้ยังไงล่ะวีโอ้ยหมายความว่าต้องเอามือค้ำอยู่อย่างนี้ดิค้ำอยู่แล้วคือศพที่บวมอื่นน่ะวีนึกภาพมาครับแล้วไส้ทะลงทะลักอ่ะตาเนี่ยโบอ่ะเออเสร็จพี่ใจก็วิ่งไปหาของงานเข้าแล้วเออพอกกได้ยินแค่นั้นแหละไอ้ใจมึงมาขับเรือแทนกูเสร็จปุ๊บกงก็เดินลงไปจุบๆไปที่แพเสร็จบอกมึงสองคนตามกูมาก่อนที่จะบอกว่ามึงสองพี่เราขาดไปเนี่ยคือกงได้โดนไปก่อนเดินไปก่อนเลยเดินไปจนถึงแพที่สี่แล้วแกก็นั่งเหมือนกับพูดคุยหรือพูดอะไรสักอย่างนึงนะแกทำแล้วก็ควักน้ำแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บบอกให้พวกมึงสองคนอ่ะใครก็ได้มาเอาศพไปไว้ที่เดิมวีครับพี่พี่ถามกับเป็นวีอ่ะกล้าไปป่ะไม่ไปใครจะไปอ่ะเป็นบ้าแล้วจะไปอ่ะเออไม่มีใครไปถูกป่ะเออแต่ด้วยความว่าคำสั่งกงอ่ะใครไม่กล้าไปอ่ะก็ต้องกล้าไปอ่ะกงอ่ะน่ากลัวผีโอ้โหครับสองคนเดินไปเสร็จพอเดินไปแล้วก็กงก็ทำพิธีอะไรเนี่ยแหละซึ่งเราไม่เห็นเราไม่รู้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็แบกตกไปที่ท้ายเรือกงก็เดินตามไปด้วยเรียบร้อยแล้วก็มัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับมาพี่ที่นั่งอยู่ในห้องนอนน่ะก็มองไปทางกระจกแล้วคราวนี้ไอ้ลูกน้องที่คอยคัดตุงและแต่ที่คอยดูแลมันก็อยู่กับพี่ด้วยแต่ทุกคนก็มองหน้าเลียงพึดเลยนะลุ้นอยู่ไอ้สองตัวที่กลับมาแล้วว่ามึงเจออะไรบ้างเออพอไอ้สองคนนั้นกลับมาเสร็จปุ๊บลากเข้ามาเลยเฮ้ยของตอนที่ของทำอะไรมึงพวกมึงเห็นอะไรกันบ้างมันบอกของมันไม่รู้พูดอะไรกับศพเฮ้ยศพมึงพนักงานงึกบ้าคนตายมือยักหน้าได้ยังไงพี่สองคนเฮียผมเห็นจากคาถาจริงๆแล้วเสร็จปุ๊บศพพอของพูดเลยเสร็จปุ๊บศพมันก็ทิ้งตัวลงไปห่อผ้าครับเหมือนเดิมเลยเออไม่กงไม่ได้จับกดใช่ไหมมือตาฝาดเปล่าบอกไม่ตาฝาดผมยืนอยู่หลังกงแล้วกงก็เอาผ้าปิดแล้วบอกให้ผมสองคนเนี่ยยกไปทุ่งยกไปจับโดนไส้มันกินกินโอ้ยมันบอกโอ้โหสภาพคืออ้วกทั้งหมดตัวมันบอกอย่างนั้นแล้วก็ไปไว้ที่ท้ายเรือก็มัดที่กระท้ายเรือไอ้ท้ายแพสูงแล้วก็กลับมาของบอกเดี๋ยวผ่านตรงนี้ไปไม่นานจะถึงหมู่บ้านท่าเรือท่าหนึ่งเดี๋ยวเราเอาไปเทียบท่าก่อนแล้วก็เรียกตำรวจมาซึ่งหลังจากที่เขาบอกให้ทุกคนเนี่ยนะประจำที่ไว้ก่อนพอถึงแล้วเดี๋ยวค่อยพักกันครับพักในเรือ
หรือมึงจะขึ้นฝั่งกันไปแต่มันกลางคืนกลางคืนของขึ้นฝั่งไม่ได้ครับทุกคนก็โอเคของจอดเรืออยู่ประมาณริมก็คือห่างจากตลิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งสมอแล้วก็ปักไว้ก็คือเราจะลอยช่วงนั้นน่ะน้ำอ่ะไหลไม่แรงมากครับก็ทำให้ว่าสามารถที่จะจอดเรือได้เพื่อพักเครื่องด้วยแล้วคืนนั้นที่นอนตอนที่พี่นอนเนี่ยพี่ยังความรู้สึกมันยังอยู่ที่เดิมก็คือเหมือนมีใครมาจับขาเราวีช่วงที่จับขาเราเขารู้สึกนอนดิ้นอ่ะแล้วอยู่ๆอ่ะตรงท่อนหัวเข่าเราอ่ะเหมือนมีคนอ่ะเหมือนกับคานมันกระดึ๊บขึ้นมาตรงขาเราอ่ะเออพี่ก็รู้สึกอีวิอะไรเนี่ยคราวนี้กลิ่นเริ่มมาวีกลิ่นเริ่มมาพอกลิ่นเริ่มมาแล้วพี่ก็เหมือนกับพังหะลุกขึ้นมาแล้วก็มองมันเหมือนภาพตอนที่พี่เกี่ยวเขาขึ้นมาเราวีแต่ครั้งนี้ภาพมันชัดเจนกว่าคือลูกตรงลูกตาเขามีปลากระทะลุออกมาจากลูกตาปากเขาอะเดี๋ยวนะมีปลาเหรอปลาดิ้นดิ้นอย่างเงี้ยนะใช่คือปลามากินศพเขาอะทำไมมันน่ากลัวจังวะเออแล้วพอตรงนี้เนี่ยพี่ผงะลุกขึ้นมาเกลือนี่ท่วมตัวเลยอ่ะครับพี่ฝันเห็นภาพนี้อะแล้วทำไมมันชัดเจนแล้วพอพี่มองลงไปที่ขาตัวเองอ่ะที่ขาพี่มันมีเหมือนน้ำเป็นเมือกๆอยู่ตรงหัวเข่าวีครับเออมันความรู้สึกมันฝันจริงๆเหรอความรู้สึกเราคือมันฝันเหรอแต่ทำไมฝันแล้วขาลูกเปียกวะนึกภาพออกป่ะแล้วพอเราตื่นขึ้นมาผมก็เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็บอกฝันเหรอติเล็กครับฝันเหมือนจริงเลยผมก็ยิ้มแล้วก็เดินเข้าไปในห้องครัวแล้วค่อยไปทำอะไรมาซะอ่ะดื่มน้ำชานี่ก่อนเดี๋ยวคืนนี้หรือจะได้หลับสบายพอดื่มเสร็จปุ๊บเออมันเหมือนกับคือเราก็หลับทั้งคืนจนยันเช้าแต่พอพี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะศพอ่ะถูกเอาลงจากแพไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่หมู่บ้านแล้วก็แจ้งความอะไรเรียบร้อยแต่ของเรายังออกไม่ได้เพราะว่าต้องรอตำรวจมาก่อนเพื่อที่จะเหมือนกับว่าคุณไปเจอศพที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นแต่มันก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นหรอกเออช่วงชอพอตรงนี้เสร็จผมก็นั่งดูไอ้ยาเส้นของแกอยู่เป็นแบบของคนจีนด้ามยาวๆอ่ะแกดูดไปแล้วก็พี่ก็ไปเดินนั่งข้างแกผมเราเจออะไรเนี่ยผมแกก็เขาเรียกปลายของแกขอเสร็จเลยรู้ไหมคุงเนี่ยเรียกว่าคุงอะไรไม่รู้ครับผมเพิ่งมาครั้งแรกผมไม่รู้หรอกคุงเนี่ยเขาเรียกคุงนางรอทุกๆสองปีต้องมีคนตายโอ้ยล่ะลอยมาติดอย่างนี้ครับไม่ติดที่บ้านนู้นริมถึงบ้านนู้นก็ต้องมีริมตะลิ่งบ้านนี้พี่ฟังพี่ก็เอ้าคงนี้มีประวัติเลยกงผมบอกใช่คงนี้มีประวัติแล้วมันเป็นยังไงกงก็เลยเล่าให้ฟังว่าคงนี้แต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีเหมือนกับว่าผู้ว่าราชการแต่พี่ไม่รู้ว่ายศสมัยในสมัยกงเขาเรียกว่าอะไรนะประมาณยุคของร.4 ร.5 อะไรเนี่ยแหละแล้วเรือของเมียน้อยคือประมาณว่าที่ตรงโค้งตรงนี้เขาเคยสร้างเป็นคล้ายๆแบบเป็นมันไม่ใช่ตำหนักนะแต่เป็นบ้านใหญ่ๆหลังหนึ่งอ่ะที่ว่าคนมีกระถางเลยแหละแล้วมีผู้หญิงอ่ะเป็นเมียน้อยและโดนเมียหลวงเนี่ยนะทำร้ายด้วยการที่เอาไปตรงข้างกับโค้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเกาะรอยอ่ะนะไปแล้วก็เอาเหมือนกับว่าปักเหมือนคนที่จะต้องรอประหารนะนึกภาพออกปะ
ไปปักไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็ควักลูกตาตัดลิ้นตัดหูแล้วปล่อยทิ้งศพให้แห้งอยู่ที่ตรงนั้นแต่ก่อนที่จะโดนฆ่าตายคุณหญิงบอกกูจะรอเจ้านายกูจะรอผัวกูจนกว่าจะมาครับกูจะฟ้องพวกมึงทั้งหมดกูแค้นมึงกูอะไรอ่ะเขาคือทำสมบทสาปแช่งแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีคนตายในลักษณะของที่ว่าโดนควักลูกตาบางคนก็เหมือนกับว่าลิ้นก็หายไปลูกตาก็หายไปครับทุกๆ1 ปีของคุ้งหนังรอตอนนั้นนะตอนนั้นคือคนจะเห็นนะผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงริมเกาะกลางตรงนั้นนะเห็นบอกหัวกูมาหรือยังนายกูมาหรือยังไปตามนายกูให้ทีซึ่งบางครั้งคนไปจับปากจะเจอเพราะปลาตรงนั้นน่ะจะทุ่มมากไม่มีใครกล้าไม่มีใครไปจับไงมันหลอนใช่ใช่แล้วพอเสร็จบางคนเนี่ยเขาบอกนั่งอยู่บนหลังเรือของเขาอ่ะนี่คือสิ่งของเรานั่งอยู่หลังเรือไปตามนายให้หน่อยไปตามผัวกูคนเรือที่พายเรือหันกลับไปก็คือผู้หญิงตาโบแล้วก็อ้าปากไม่มีลิ้นออกมามันมีปลาชัยออกมามันคือมึงมีปลาไหลอะไรเงี้ยออกมาจากปากแทนอะไรเงี้ยซึ่งทำให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นชื่อที่ของดังค่อนข้างจะดังมากมาจากเธอคนนี้คุ้งนางรอคุ้งที่1วีเฮ้ยโหอันนี้คือเปิดหัวเรื่องนะคุณผู้ชมผู้ฟังอันนี้เป็นการเกริ่นของการเริ่มต้นในการเดินทางบนเรือลากซุงถูกไหมพี่ศักดิ์แล้วคุ้งที่ต้องผ่านเนี่ยคือคุ้งนางรอแค่คุ้งแรกก็เอาเรื่องแล้วนะฮะกับประวัติกับคุ้งนี้ที่ผมเชื่อว่าในยุคนั้นน่าจะเป็นยุคที่ผู้ชายเนี่ยเจ้าเขาเรียกไงเจ้าเรือนอะจะมีเมียหลายคนในบ้านในเรือนมากๆมีอย่างเป็นผู้ว่าเขาเป็นผู้ว่าจังหวัดเลยครับแล้วก็จะมีแบบไพร่บ่าวอะไรอย่างเงี้ยที่มาเป็นเมียคนรองด้วยแต่ทีนี้จังหวะที่ท่านเองเนี่ยถ้าจากประวัตินะท่านเองไม่อยู่บ้านอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดการปฏิวัติอะไรบางอย่างภายในบ้านแล้วก็จับผู้หญิงคนนี้มาทรมานจนเสียชีวิตอะไรใดๆก็แล้วแต่นะฮะจนดวงวิญญาณเธอไม่สงบสุขแล้วก็พานมาจนถึงเนี่ยในช่วงที่พิศักไปร่องเรือแล้วก็ได้เจอกับร่างของผู้ชายคนหนึ่งเฮ้ยไอ้ร่างเนี้ยหลอนพิศักไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงวีไม่รู้ด้วยหรอใช่เฮ้ยแต่อีช็อตที่แบบอยู่ๆร่างเนี้ยที่มันมีแค่ครึ่งตัวคุณผู้ชมผู้ฟังเอาไปไว้ท้ายเรือแล้วนะท้ายซุงสุดๆเลยนะสุดท้ายจังหวะที่กำลังจะนอนจะอะไรกันเนี่ยกลายเป็นว่าพี่ศักดิ์จะต้องไปทำอะไรนะพี่ที่ไปเห็นเขาอยู่ตรงทรงท่อนที่สามอ่ะก็คือกำลังกินข้าวอยู่ไงกินข้าวต้มแล้วทำยังไงก็หันไปมองอ่ะเห็นร่างนี้ครึ่งตัวฮะชันตัวเองด้วยมือขึ้นมานั่งอยู่บนทรงด้วยสภาพที่เอาพุงเอาวางอยู่บนทรงแล้วก็มือค้ำไว้ใช่ไพ่กระเลยกระลาดเลยเอ้ยช็อตนี้มันหลอนวะคิดภาพตามนะคุณคือเอาคิดง่ายๆแล้วนั่งเห็นแล้วแบบเป็นสภาพตั้งแต่ตอนเกี่ยวตกน้ำไอเรือมันเกี่ยวข้างตะลิ่งแล้วพี่ศักดิ์จะจมน้ำอ่ะดีนะว่าพี่อะไรนะพี่ใจคล้องแขนไว้ได้ไม่งั้นหล่นไปซุ้งตีหัวแตกเลยนะผมบอกเลยเพราะต้องอย่าลืมตายได้ไงซุ้งเวลามันไหลฮะตามน้ำมันก็ไหลมาตามจังหวะนี่แหละไอ้ซุงตามหลังมันก็ไหลมาอย่างเงี้ยไอ้บังเอิญถ้าเกิดไอ้ซุงตัวหน้าเนี่ยมันดันชนตะลิ่งปึ๊กไอ้ด้านหลังเนี่ยทำไงล่ะมันก็ตามมาชนต่อดิแล้วถ้าเกิดเราหล่นลงไปไอ้ตรงร่องตรงกลางเนี่ยมันตามหมดเลยเดียวเลยนะใช่คือรู้สภาพเลยนะฮะคืออย่างน้อยๆเนี่ยเหลือแต่ตัวแน่นอนนะหัวนี่น่าจะแบกผมบอกเลยถูกเอ้ยแล้วอันนี้คุ้ง2คุ้ง3พิศักเริ่มเรียบเรียงยังหรือว่ายังเรียบเรียงแล้วคุ้งที่สองคุ้งกาเหว่าคุ้งกาเหว่ากาเหว่าเป็นนกใช่ไหม
ชื่อกาว่าวเป็นชื่อผู้หญิงเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าชื่อกาว่าวกาว่าวนะฮะเดี๋ยวติดตามดีๆแล้วกันผมไม่รู้ว่าวิกไหนพี่ศักดิ์นะฮะจะสามารถจัดเวลาได้นะฮะเขาของทุ่งกาว่าวตอนนั้นเนี่ยน่าจะทุ่งกาว่าวนี่จะต่อจากมาจากคุ้งนางรออืมพี่เราพาข้ามไปหลังจากที่เราผ่านที่คุ้งนางรออันนี้เราต้องเกินมาก่อนเผื่อหลายท่านอาจจะเสียงไม่ไงโอเคป่ะเสียงดีมากพี่เพราะว่าพอดีว่าโดนโนติกมาหลายทีแล้วว่าเสียงค่อนข้างจะแตกแล้วก็เบาไม่นะเสียงชัดตลอดเลยนะเวลาเฮียเล่ากับผมเหรอไม่รู้นะไปเล่าของอื่นเขาตำหนิได้เขาคอมเพลนนะแล้วคราวนี้ว่าพอหลังจากที่เราผ่านคุ้งนางรอคุ้งนางรอนี่ก็คือเป็นคุ้งของเจ้าพระยาที่มีเยอะแล้วก็มีเหตุการณ์แล้วเราก็ผ่านจากคุ้งนี้มาซึ่งเราผ่านมาไม่นานเนี่ยนะก็จะเข้าสู่อีกคุ้งหนึ่งซึ่งพอเข้าถึงคุ้งเนี้ยเราอ่ะก็ค่อยๆลดความเร็วของเรือที่ลากสุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็ผมอ่ะก็ค่อยๆเอาเรือแพเราเนี่ยนะฮะเทียบเข้าฝั่งแล้วแกก็เรียกพวกเราอ่ะลงไปทั้งหมดเลยนะทั้งหมดทั้งลำเลยแล้วก็เดินไปที่ซึ่งตรงนั้นน่ะมันไม่มีหมู่บ้านไม่มีอะไรคือแต่มันก็เป็นที่แบบค่อนข้างแบบเคยเป็นคล้ายๆว่าเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยแหละนะมีแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่ามีต้นไม้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ว่าบดบังแต่ตรงจริงแล้วมันก็มีหมู่บ้านคนอยู่แหละแต่มันน้อยบ้านน้อยบ้านที่จะอยู่มากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่ของอ่ะพาเราเดินขึ้นฝั่งไปแล้วก็เดินละล้อออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสายอยู่สายหนึ่งที่ตั้งไว้อยู่ตรงก็เอาของที่เตรียมมานะในตะกร้าแกก็เดินเดินเดินไปแล้วก็บอกให้พวกเราตามมาพอตามมาเสร็จแล้วแกก็ให้พวกเราอ่ะทำความสะอาดรอบรอบสายคือเหมือนว่าสายเนี่ยถูกทิ้งล้างเอาไว้แล้วอ่ะสภาพมันก็เก่ามากนะแล้วก็ผมก็พอทำความสะอาดอะไรเสร็จผมก็เอาเครื่องเส้นอะไรก็มาวางแต่เครื่องเส้นแกแปะแกมีแต่ไข่ไม่มีอย่างอื่นเลยบนกระทงเครื่องเส้นมีแต่ไข่อย่างเดียวเลยเหรอพี่ไข่อย่างเดียวแกก็เอามาไหว้ซึ่งมันก็ผิดปกติสำหรับพวกเราอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องเส้นมันก็ต้องมีเหล้าหัวหมูไก่เกยใช่ไหมครับนี่ไม่มีเลยมีแต่ไข่แล้วกงก็ลงไปคุกเข่าแล้วก็จุดธูปแล้วก็ไหว้พวกพี่ก็อยู่ด้านหลังแล้วก็ไหว้ตามแต่ว่าไม่รู้ว่ากงเขาพูดอะไรแต่พวกพี่ที่อยู่ด้านหลังอะนะช่วงระหว่างที่กำลังไหว้กันอะเราก็ไม่รู้ว่าไหว้ทำไมไหว้เพราะอะไรเพราะกงไม่บอกนะแต่อยู่ๆอ่ะเหมือนมีลมเย็นๆพัดมาจากทางด้านซ้ายเข้ามาแล้วพอลมเย็นโอ้โหทุกคนขนลุกสู้กันไปหมดเลยครับพอขนลุกสู้แล้วก็ผมก็ปักทู่เอารวบรวมตู้บังคับปากกันแล้วบอกว่าคืนนี้จะนอนอยู่ตรงศาลนะจะไม่ไปวันนี้จะไม่ออกแต่จะไม่ออกไปไหนทานกับข้าวกับปลากินกันแถวเนี้ยก็กงสั่งก็ต้องทำตามอยู่แล้วแต่ทุกคนก็ของข้าวของกลางต้องกลางเต็นท์แต่ถัดออกจากศาลไปแต่กงอ่ะแกจะอยู่ที่ศาลแกยืนอยู่ตรงนั้นนะเหมือนกับแกกำลังแบบยืนดูอะไรสักอย่างหรือว่าเหมือนกับพูดคุยกับศาลอะไรอย่างเงี้ยครับพวกพี่ก็ไม่ได้สนใจก็นั่งกลางตรงกลางเต็นท์ก็ทำกับข้าวนะนั่งกินนั่งอะไรจนสักพักเนี่ยกงก็เดินเข้ามาแล้วก็มานั่งนะนั่งจะทานข้าวกับเราแล้วผมอยู่ของแกก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงรู้ไหมสารนี่คือสารอะไรเขาบอกผมพามาไหว้พวกผมจะรู้ได้ไงล่ะครับเหรอนั้นเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าเองจะฟังกันป่ะโอ้โหได้สิคือแบบตั้งกับข้าวเสร็จแล้วกำลังนั่งกินตั้งวงกงเล่าก็เอาเล่ายื่นให้กงก็ยกเหล้ากระดกขึ้นไปแล้วก็
เดี๋ยวกูเล่าเรื่องหนึ่งให้มึงพวกมึงฟังซึ่งแกบอกว่าสมัยตอนนั้นน่ะตอนที่แกยังประมาณอายุประมาณ10กว่า12 13แล้วล่ะนะแกก็ตอนนั้นน่ะแกบวชเป็นเณรนะด้วยความที่ว่าบ้านแกก็ฐานะไม่ค่อยดีแล้ววัดกับตัวที่บ้านแกอยู่เป็นหมู่บ้านน่ะหมู่บ้านถือว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่นะในสมัยแกตอนนั้นน่ะแกบอกเขาบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยก็คือจะเป็นท่าเทียบเรือนี่แหละเรือที่จะผ่านค้าขายอะไรมาอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็จะมีบ้านของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะซึ่งทั้งสองบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะเป็นมีฐานะที่คอยดูแลคนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เมียแกนะทีนี้ด้วยความที่ว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ทุกคนนับถือเพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนที่แบบเมตตากรุณามากคือหมายถึงว่าใครเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแกก็คอยหยิบยืมนะคอยช่วยเหลือหรือว่าบางทีเด็กเนี่ยนะพ่อแม่แบบไม่มีปัญญาเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยก็จะเอามาให้พ่อผู้ใหญ่จะเรียกพ่อผู้ใหญ่เอาลูกฉันไปเลี้ยงทีหรือว่าเด็กบางทีเนี่ยเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยครับแกก็จะรับมาเลี้ยงดูโอ้ยที่บ้านแกก็จะเต็มไปด้วยเด็กซึ่งเมียแกก็จะเป็นคนรักเด็กมากมากนะเรียกลูกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเด็กบ้านอื่นอะไรมาก็จะเรียกลูกเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าทั้งสองคนอ่ะไม่มีลูกของเป็นของตัวเองแล้วหลังจากที่ว่าแกเลี้ยงดูเด็กกลุ่มนึงเนี่ยเด็กมันก็ค่อยโตขึ้นตามเวลาใช่ปะล่ะแล้วก็แกก็พ่อผู้ใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยเด็กมันโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในตัวเมืองตัวอำเภอนะเพื่อที่จะได้ไปเรียนหนังสือหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแกก็จะพาค่อยๆพาเด็กที่โตแล้วเนี่ยเข้าไปที่ตัวอำเภอเพื่อที่จะส่งเด็กคนนี้ไปเรียนซึ่งเมียแกก็เห็นดีเห็นงามด้วยอยู่แล้วแหละเพราะว่าเด็กอ่ะจะได้แบบมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยมาช่วยหมู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแกก็คิดไปอย่างนั้นใช่ไหมครับซึ่งหลังจากที่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมาเรื่อยๆทุกๆปีอ่ะนะแต่สิ่งที่เมียแกก็จะถามอยู่เรื่อยๆว่าพี่ตกลงเด็กที่ส่งไปเนี่ยทำไมเขาไม่เขียนจดหมายมาหาเราเลยล่ะใช่ไหมผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ก็บอกอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะหรือว่าเขาคือก็ไปฝากเนี่ยก็พวกของพวกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็สมัยนั้นการจะเขียนจดหมายมาส่งนี่มันก็ยากเนาะใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ก็มีจดหมายนะเขียนเห็นมาให้เมียพ่อผู้ใหญ่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาสุขสบายดีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เมียแกเองก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความที่ว่าครอบครัวของผู้ใหญ่เนี่ยเขามีที่มีทางค่อนข้างเยอะอ่ะนะก็คือก็ทำให้ว่าเวลาค้าขายอะไรก็เป็นสิ่งอะไรที่ร่ำรวยแล้วหลังจากที่เด็กชุดแรกอะไปหมดแล้วเนี่ยเด็กชุดแรกมีประมาณอยู่สัก7-8คนนะก็ไปหมดแล้วชุดหนึ่งใช่ไหมซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันก็ผ่านมาประมาณสักปี2ปีนะจนมีอีกเหตุการณ์นึงก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าบ้านอะโดนไฟไหม้ในบ้านในหมู่บ้านบางบ้านน่ะโดนไฟไหม้แล้วก็พ่อแม่เสียก็จะเลยก็จะมีเด็กเนี่ยนะเป็นกำพร้าบ้างอะไรบ้างผู้ใหญ่ก็รับเด็กชุดนี้มาเลี้ยงทั้งหมด5คนครับซึ่งทำให้ว่าแม่เมียแกเองเนี่ยนะก็แบบว่ารับมาเลี้ยงแล้วก็สงสารเด็กพวกเนี้ยก็พยายามดูแลอย่างดีเลยเพราะบางคนเนี่ยโดนไฟลวกบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับนะแล้วหลังจากที่รับเด็กคนเนี้ยมาเลี้ยงแล้วก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่บ้างว่าตอนกลางคืนเนี่ยมักจะมีเสียงแบบร้องของเด็กนะเริ่มมีเสียงร้องของเด็กมาจากในหมู่บ้านเป็นเสียงร้องบอกเจ็บเจ็บจังเลยนะออกมาจาก
รอบหมู่บ้านทำให้แบบว่าคนในหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยเริ่มหวาดกลัวเพราะบางครั้งก็จะเห็นเด็กในสภาพของเดินออกมาเนี่ยคือโดนผ่าท้องอ่ะเฮ้ยภาพออกมาเออโดนผ่าท้องอ่ะเดินออกมาเจ็บกุมท้องตัวเองบางทีอ่ะบางคนไปหาปลาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับนะก็เดินไปก็จะเห็นแบบว่าบางทีเนี่ยเด็กมันเดินออกมาน้าตรงเนี้ยตรงไหนอ่ะหนูมองไม่เห็นตอนกลางคืนแล้วเขาก็มองกลับไปเด็กคนนั้นอ่ะคือไม่มีลูกตาตาโบโอ้โหนั่นก็คือทำให้แบบว่าเป็นเรื่องราวที่เล่าลือกันมาโอ้โหหมู่บ้านเรามีผีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มาหาผู้ใหญ่ก็บอกผู้ใหญ่ทำไงหมู่บ้านมีผีบอกผู้ใหญ่ก็บอกว่าบ้าหมู่บ้านเราจะมีผีได้ยังไงเราก็ทำบุญกันทุกปีหมู่บ้านเราจะมีผีได้ยังไงแกก็เถียงแกไม่เชื่อใช่ไหมล่ะซึ่งแล้วหลังจากที่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็เหมือนกับมีเกิดขึ้นดูแบบเนืองๆนะใจอยู่ๆอ่ะเหตุการณ์นี้มันก็หายไปคนในหมู่บ้านเขาโอ้สงสัยจะตาฝาดกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วพอมาถึงเด็กอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเริ่มโตแล้วแต่ด้วยความที่ว่าการค้าขายเนี่ยมันแย่ลงบ้านผู้ใหญ่นี่ก็มีปัญหาใช่ไหมพอรับเลี้ยงคนอะไรเยอะแยะเลยถูกไหมสภาพคล่องก็เริ่มเสียนะเมียแกก็ถามมาพี่เราจะเอาอย่างทำยังไงกันดีครับบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คงดีเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละเองไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยเดี๋ยวไอ้จ้อยเนี่ยมันโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูส่งมันเข้าอำเภอเนี่ยไอ้จ้อยกับอีหนูอ่ะมันสองคนเนี่ยโตเขาเรียนได้แล้วอายุสิบกว่าสิบสองแล้วล่ะจะกูพามันเข้าไปที่อำเภอเพื่อนกูก็ถามอยู่มีเด็กไปเอาไปเข้าโรงเรียนไหมอะไรเงี้ยครับนะเขาก็งั้นนะพี่จะไปเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยววันสองวันเนี่ยเดี๋ยวกูพาเด็กมันไปนะซึ่งหลังจากที่วันนั้นพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยนะเอาผู้ใหญ่ก็พาเด็กสองคนนี้ออกไปนะซึ่งตอนนั้นน่ะกงอ่ะซึ่งบวชเป็นเมนอยู่ใช่ป่ะครับคือเมียผู้ใหญ่เนี่ยก็คอยคือจะคอยใส่บาตรให้กับกงอยู่ตลอดนะก็คือก็จะสนิทกันบางทีกงอ่ะมีอะไรก็จะมาว่าที่บ้านผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผู้ใหญ่เวลาเจอกงเนี่ยที่ตอนเป็นเมนเนี่ยก็ไม่แกจะไม่ค่อยคุยด้วยแกจะก็ค่อยแบบหลบไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยชอบเนนอ่ะว่าง่ายๆแต่แม่เมียผู้ใหญ่เองอ่ะแกก็แบบรักเด็กอยู่แล้วแล้วก็ใส่บาตรให้เนนอยู่ตลอดเนนเขาก็มาแล้วก็มาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยว่าโยมตอนนั้นอ่ะเมียผู้ใหญ่ค่อนข้างไม่สบายด้วยความที่ว่าผูกพันกันน่ะแกก็เลยมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้พาเดินมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันไปคุยกันมาซึ่งหลังจากที่คุยกันตอนนั้นตอนเย็นแล้วก็นะก็เริ่มเนก็เริ่มกลับคือว่าจะต้องกลับไปทำวัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่แกเดินผ่านทางที่จะไปวัดแกเห็นเหมือนกับว่าเป็นร่างของผู้ใหญ่อ่ะกำลังถือลากถุงข้อสอบอ่ะสวนทางกับแกไปซึ่งแกก็มองเอ๊ะผู้ใหญ่ทำไมพ่อผู้ใหญ่ลากอะไรไปอะไรเงี้ยแกก็เลยค่อยๆย่องย่องย่องเดินเข้าไปไม่ใช่ว่าย่องหรอกแกก็คือจะเข้าไปทักอ่ะพ่อผู้ใหญ่ทำอะไรตรงเนี้ยเพราะว่ามันถัดจากวัดไปตรงนั้นจะเป็นมันจะเป็นป่าช้าถูกไหมแกลากอะไรเข้าไปก็ด้วยความที่ว่าสงสัยอ่ะก็เลยแอบเดินตามไปพอเดินตามไปเสร็จเนี่ยนะเหมือนกับผู้ใหญ่อยู่ๆก็หายไปเอ๊ะผู้ใหญ่หายไปตรงไหนเดินตามมาอยู่ดีๆเนาะนะแล้วแกก็เดินไปอยู่ๆอ่ะก็มีมือมาแตะอยู่ข้างหลังแกก็สะดุ้งดิแกก็หันกลับมาอ้าวพ่อผู้ใหญ่เอ้าอยู่ๆคือเห็นพ่อผู้ใหญ่อยู่ข้างหน้ามาอยู่เดินเข้าไปทางแล้วมาอยู่ข้างหลังเฉยเลยอ่ะแกก็ตกใจเอ้าเนมาทำอะไรตรงนี้เอ้าพ่อผู้ใหญ่เดินไปทางประช้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเดินเข้าไปทักพ่อผู้ใหญ่บอกอะไรนี้เนี่ยผู้ใหญ่เพิ่งเดินมาเนี่ยก็เห็นเนมเนี่ยเดินจะเดินเข้าประช้าผู้ใหญ่ก็เดินจะเดินมาทักเนมนี่ไง
เนี่ยเขาก็ตกใจนะไอ้ที่เราเห็นนั้นมันอะไรนะใช่ไหมล่ะเออหลังจากที่คุยแล้วเนมาทำอะไรเอ้าเขาก็บอกว่าเนเนี่ยมาเดินตามมาเพื่อจะมาทักเขาใหญ่เขาใหญ่ว่าเนี่ยผมเมื่อเพิ่งเดินมาถึงเออแล้วก็คุยกันเสร็จแล้วก็แยกกันแต่ตอนที่เดินแยกย้ายออกไปอ่ะสิ่งที่มันแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือกลิ่นตัวของเขาผู้ใหญ่เนี่ยมันมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเลือดกลิ่นสนิมเหล็กครับเออซึ่งทำให้เนนว่าเดินไปก็เหมือนกับเหลียวหลังเพื่อจะไม่มองมามองพ่อผู้ใหญ่ใช่ไหมครับพอแกเหลียวหลังกลับมาปุ๊บพ่อผู้ใหญ่ก็กำลังเดินอยู่ใจว่าพ่อผู้ใหญ่ไม่มีเงาแกก็เลยเหมือนกับว่าตั้งใจอ่ะนะเดินไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ก้มอ่ะล่อหว่างขาอาวีเออไอ้ร่างของพ่อผู้ใหญ่อ่ะอยู่ๆมันใช่พ่อผู้ใหญ่มันเป็นร่างของคนตัวดำๆอ่ะเอาเอออะไรวะแล้วมันก็หันกลับมามองเขานั้นแหละเนวิ่งตูดกลับวัดเลยอ่ะคืออะไรอ่ะพี่จักไม่รู้อันนี้เขาก็คือแบบเหมือนเห็นผีอ่ะเออแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเป็นเด็กก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าคือก็ได้ได้เรียนได้รู้อะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยทำตามแล้วด้วยความเล่าว่าถ้าเรามองเราใต้หว่างขาเราก็จะเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอแกเดินเพราะแกเดินมาแล้วแกสังเกตว่าทำไมร่างของพ่อผู้ใหญ่ถึงได้มีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเลือดกลิ่นสนิมเหล็กที่แบบมันเตะจมูกแกครับพอแกมองไปมันก็เหมือนว่าผู้ใหญ่ก็ดันไม่มีเงาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประจวบบอกแล้วแกลองก้มมองรอดใต้หว่างขาตามที่ว่าพระเคยสอนสับเปล่าพระเคยสอนแกมาเท่านั้นแหละแกวิ่งกลับกุฏิหลังจากที่แกวิ่งกลับกุฏิไปแล้วเนี่ยแกก็ไปเล่าให้สับเปล่าฟังเขาบอกโอ้ยเนี่ยพวกนี้เขาเรียกผีใจโหงเออแต่ผีใจโหงมันไม่น่ามันอยู่แถววัดเราได้นะเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาก็งงอยู่นะแต่ด้วยความที่ว่าก็พอได้ยินเนี่ยเป็นพระอยู่เป็นเนนอยู่เนี่ยด้วยความเป็นเด็กด้วยมันก็กลัวเด็กถูกป่ะครับก็เลยทําให้แบบไม่กล้าที่จะเดินไปทางเฉียดทางบ้านของผู้ใหญ่ครับนะครับพอหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปไม่2 3วันเนนก็ต้องไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านอีกใช่มั้ยกําลังระหว่างที่กําลังบิณฑบาตอยู่อ่ะนะตามบ้านแล้วพอมาถึงใกล้ๆถึงบ้านผู้ใหญ่อยู่ๆก็มีหมาตัวหนึ่งวิ่งกุ๊กๆๆมาเลยนะปากมันก็คาบมาแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆเนน่ะตอนที่ว่ากำลังจะใส่บาตรแต่พอมายืนอยู่ข้างๆเนน่ะไอ้หมาตัวเนี้ยมันคาบอะไรมาอันหนึ่งอ่ะพอมันคาบแล้วพอเนนเห็นเนี่ยบาดจะตายเลยอ่ะอะไรวะคาบเป็นท่อนแขนแล้วท่อนกระดูกท่อนแขนคนอ่ะครับพอเห็นอย่างนั้นทุกคนก็ตกใจหมดนะทั้งเมียพ่อผู้ใหญ่ก็ตกใจอ่ะเฮ้ยนี่มันแขนคนเนี่ยหมาไปเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็เป็นเรื่องสิใช่ไหมพ่อผู้ใหญ่ก็มาเฮ้ยก็มันไล่หมาแล้วก็เอากระดูกเด็กขึ้นมาโอ้ยเป็นท่อนกระดูกแล้วก็เป็นมือคนแต่ค่อนข้างลักษณะคือเล็กอ่ะครับเป็นคล้ายๆท้องแข็งเด็กอะไรอย่างเงี้ยออโอ้ยตรงนี้อ่ะก็ถือทำให้แบบคนในหมู่บ้านเขาตื่นตัวสิจะมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นทำเราต้องไปแจ้งที่อำเภอนะมาเนี่ยใช่ไหมผู้ใหญ่เดี๋ยวฉันไปแจ้งนะซึ่งหลังจากที่เรื่องนี้ผ่านไปแล้ว2-3 วันแต่ตำรวจก็ยังไม่มาคือมาถึงตำรวจก็ยังไม่มาทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เริ่มเจอเหตุการณ์เดิมๆแล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าบางคนเนี่ยนะครับกำลังเดินทางกลับบ้านเนี่ยมาถึงเข้าบางครั้งอ่ะเข้าไปในป่าเพื่อหาของบ้างหรือว่าไปต่างอำเภอกลับมากลางค่ำคืนก็จะเห็นมีเด็กอ่ะนะเดินมาตามทางเข้าหมู่บ้านบอกร้องเจ็บ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 จังเลยแล้วก็จับที่ท้องตัวเองนะตอนคนที่เจอเขาบอกไอ้หนูมันเป็นอะไรเจ็บเจ็บดูเนี่ยท้องหนูว่าเจ็บแล้วก็ท้องเรงเอามือสองข้างแหวกออกมาโอ้ยวิ่งกันป่าล่าบางคนก็บอก
เนี่ยนั่งอยู่บนต้นไม้ตรงริมริมตลิ่งที่เขาจะลงไปอาบน้ำอะไรกันนะตักน้ำนะเขาห้อยหัวลงมาบ้างคือเอาง่ายๆอ่ะชั่วโมงนั้นคือทั้งหมู่บ้านโดนหลอกร้อนกันจนแบบขนลุกขนตั้งกันไปหมดเลยก็กลางคืนนี่คือถ้าหลัง5 โมงเย็นนี่ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยนั่นคือทำให้หมู่บ้านนี้เงียบเป่าสาดซึ่งตรงเนี้ยมันก็ข่าวก็มันก็ไปถึงหูหลวงพ่อจนได้ใช่ไหมพอไปถึงหูหลวงพ่อตรงนี้เสร็จเนี่ยหลวงพ่อก็เลยให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้าไปที่ตัวอำเภอแล้วก็ไปบอกถึงเรื่องว่ามีคนพบกระดูกของคนตายอยู่อะไรเงี้ยให้ตำรวจมาสักทีเพราะว่าผ่านไป3 วันแล้วเนี่ยตำรวจก็ยังไม่มาซึ่งหลังจากที่ตำรวจมาแล้วเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ตำรวจมาก็คือเขาก็พยายามสืบหาว่าไอ้เนี่ยกระดูกเนี่ยมันมาจากไหนเขาพยายามลุยค้นลุยหาจนลุยค้นหาไปเรื่อยๆอ่ะแล้วอยู่ไอ้หมาตัวนึงอ่ะมันก็วิ่งมุดออกมาจากไอ้ตรงบ้านผู้ใหญ่อ่ะแล้วสิ่งที่มันคาบออกมาคือมันเป็นสีกะโหลกเว้ยเฮ้ยหมายถึงไปคาบหัวคนมาหรอใช่มันคือมันมาตรงหน้าตำรวจเลยโอ้โหตำรวจก็ปังงาดิเฮ้ยคราวเนี้ยตำรวจก็เลยต้องไปบ้านที่เพราะมันมาจากทางบ้านผู้ใหญ่ใช่ป่ะครับแล้วคราวเนี้ยก็คือไปเดินไปหาเดินรอบบ้านจนไปพบแบบคล้ายๆเป็นหลุมอ่ะครับนะแล้วค่อยๆขุดออกมาพอขุดออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหตรงนั้นเต็มไปด้วยศพอ่ะวีโอ้ยทำไมอ่ะเป็นกระดูกหมดเลยครับเป็นกระดูกหมดเลยจนตำรวจน่ะต้องเดินขึ้นมาเพื่อจะถามพ่อผู้ใหญ่แต่พอเข้าไปในบ้านพ่อของผู้ใหญ่โดยที่เมียแกก็อยู่ด้วยพี่ตำรวจเข้ามาหาพอเปิดกันทางพ่อผู้ใหญ่กำลังยืนถือมีดน่ะเชือดคอตัวเองอยู่โอ้เหมือนกับฆ่าตัวตายอ่ะครับแต่ด้วยความที่ว่าตำรวจเข้าไปชาร์จทันแล้วก็จับไว้แล้วทำอย่างนี้เพื่ออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายอ่ะพ่อผู้ใหญ่สารภาพว่ากระโครงดูข้างหลังอ่ะเป็นฝีมือแกเองทั้งหมดแกฆ่าเด็กคนดีทั้งหมดเพื่อที่จะเอามาเส้นบูงสรวงเพื่อให้แกทำมาค้าขายดีค้าขายขึ้นร่ำรวยแล้ววิธีเนี้ยต้องทำทุกๆ3-5 ปีครับก็คือช่วงเด็กที่แกรับมาเลี้ยงอะแล้วครบ5 ปีทีเนี่ยแกก็จะทำการเด็กแต่ละคนที่แกออกไปก็คือแกจะฆ่าจริงหมดแล้วก็เอาเครื่องเส้นเครื่องอะไรเด็กออกมาตามที่ว่าพิธีกรรมที่หนังสือโบราณที่แกได้มาจากครูแกเรียนมาเพราะทำอย่างเงี้ยเส้นสังเวยอย่างเงี้ยจะทำให้แกเจริญรุ่งเรืองแต่นั่นก็คือทำให้แบบภาคชีวิตคนอื่นแล้วก็ทำให้แบบไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่แกทำออกมาก็โดนที่ว่าหมาครับมานะคาบออกมาไปขุดคุยคาบมาเพราะว่าหลังจากที่มันผ่านการเวลาไปบางทีดินมันเหมือนกับว่ามันเซาะหรือไงมันบางลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบหมามันก็ขุดคุยจนไปเจออะไรเงี้ยก็เลยคาบออกมาทำให้เรื่องค่อยๆแดงออกมาครับแล้วจากนั้นเมียกำลังแกก็แบบไอเมียผู้ใหญ่นี่ก็คือแบบช็อกดิคือเด็กพวกนี้แกเลี้ยงมากับมือทั้งหมดอ่ะแกไม่รู้เรื่องด้วยแกไม่รู้เรื่องด้วยตอนแรกแกก็โดนไปสอบปากคำแต่แกแบบคือแกสติหลุดไปเลยอ่ะพอแกก็สติหลุดเนี่ยตอนเนี้ยผัวแกก็คือโดนจับไปคือโดนข้อหาฆ่าคนตายแล้วก็โดนประหารชีวิตนะครับสมัยนั้นคือประหารชีวิตน่ะเดียวนะแล้วตัวแม่นกเอี้ยงเนี่ยตัวแกเองอ่ะเมียผู้ใหญ่แกก็ไม่อยู่บ้านแล้วแกก็แบบคือแกทำอะไรผมแกนั่งแบบนั่งอ่ะจนเนนอ่ะก็เข้ามาหาแกก็ปลอบอ่ะแต่คุยกับแกก็ร้องเอาแต่ร้องไห้เพราะแกรักเด็กพวกนี้มากไงแกไม่คิดว่าหัวแกจะทำอย่างเนี้ยแล้วแกก็ร้องเพลงแม่ก็เว้าเอ้ยใครไว้ให้แม่กาฟัก
มแม่กาก็หลงรักนึกว่าลูกในอุทธรแกก็ร้องอย่างเงี้ยร้องจนเนมก็ไม่รู้จะปลอบยังไงจนสุดท้ายเนี่ยก็มีคนว่ารู้ว่าเมียของผู้ใหญ่เนี่ยเผาบ้านตัวเองตายอยู่ในกองไฟแล้วตกค่ำคืนชาวบ้านแถวนั้นก็จะได้ยินเสียงแม่ก็วาวคือเป็นเสียงร้องที่ยินแล้วโหยหวนอ่ะแล้วก็จะมีเสียงเด็กๆหัวล้อมรอบออกมาพร้อมกับเสียงเพลงเนี่ยนึ่งคือทำให้เป็นแบบทั้งหมู่บ้านเนี่ยดูไม่อยู่แทบไม่ได้เขากลัวจนตั้งศาลศาลนี้ขึ้นมาคือศาลแม่กาวาวจนกลายเป็นคุ้งแม่กาวาวแล้วหลังจากที่คุยกันเสร็จเล่าให้ฟังโอ้โหมันแบบมันเราเองก็รู้สึกว่ามันแย่นะมันแย่ผมก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วแกก็บอกเนี่ยแหละตำนานของคุ้งเนี่ยคุ้งเก่าเว่าแล้วอ่ะตัวผมเองเนี่ยกับเป็นเนเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเป็นคนตั้งศาลเนี่ยให้เฮ้ยหมายถึงว่าโก๋งเองก็คือเนนในตอนนั้นน่ะเหรอใช่ที่ไปเจอพี่ท่านผู้ใหญ่กำลังลากถุงนั่นน่ะนะใช่แล้วถุงนั้นคือศพเด็กทั้งสองคนที่แกบอกจะเอาเขาไปอำเภอเออแล้วพ่อผู้ใหญ่แกเป็นคนเล่นวิชาอาคมไอ้ที่เห็นน่ะคือลากหงพายครับลากผีใต้หงครับเออนั่นแหละคือสิ่งที่โก๋งเห็นแล้วตอนเนี้ยพอโขงเล่าอะไรเสร็จแล้วปุ๊บคืนนี้เราก็นอนคืนนี้คืนที่เรานอนเราได้ยินเสียงเพลงแม่กาเหว่าแล้วก็เสียงเด็กทั้งคืนเลยอืมอืมอืมแต่ไม่กล้าออกจากเตียงจนรุ่งเช้ามาไหว้อีกทีนึงเนี่ยคอยออกเรือครับตอนออกเรือกำลังไปเรื่อยๆเสียงมาเลยครับปีแม่กาเหว่าเอ้ยโอ้โหแบบขนลุกกันทั้งลำเรือมีการร้องส่งด้วยวีคิดเอาเองไว้กันผมกระเป๋าอันนี้ก็คือจริงๆแม่เขาชื่อแม่อะไรนะแม่กระเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่พี่เมียผู้ใหญ่แกชื่ออะไรนะแม่อะไรนะแม่ต้องเอี้ยงกระเป๋าอ๋อชื่อกระเป๋าเลยเหรอแกชื่อกระเป๋าเลยโอ้ยเลี้ยงมากับมือแต่ไม่รู้ว่าเด็กหายไปไหนใช่แล้วก็หัวตัวเองเอาไปแบบอะไรวะบูชายันหนออืมโหดว่ะพ่อผู้ใหญ่นะฮะคือเด็กถ้าเด็กได้อายุ11-12เนี่ยแกก็จะเอาตัวไปแกก็เอาตัวไปครับแต่ที่ชนะที่ผมเขารู้มาก็คือเด็กทุกคนเนี่ยตายแบบในสภาพบางทีก็โดนแหวกท้องฟักลูกตาทุบหัวบางคนก็กระดูกแหลกทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมวะแล้วทำไมเขาถึงจะต้องมีพฤติกรรมในการเอาชำแหละเด็กๆแบบนั้นอะไรเงี้ยก็คืออันนี้อันนี้ไม่รู้รายละเอียดเพราะผมไม่ได้เล่าแต่ที่พอที่ว่าได้นะใจเล่าให้ฟังว่าก็คือเป็นแบบพิธีบูชายันในสายดำแบบดาร์กดาร์กสุดๆเลยอ่ะก็คือเหมือนกับทำเป็นคล้ายๆแบบจะว่ากุมารทองก็ไม่ใช่อ่ะประมาณนั้นนะก็คือแบบให้มาเหมือนกับว่ามาคอยอารักขาที่ทำให้ที่แบบอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยด้วยความเชื่ออย่างนี้กว่าครับเออนั่นแหละมาเรื่องนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงครับพี่ศักดิ์ก็หลังจากที่เคลียร์เรื่องศพอะไรแล้วแพทย์ซุงเราก็เดินทางต่ออืมอืมซึ่งระหว่างที่เราเดินทางต่อเนี่ยนะคือมันก็ล่องแพไปเรื่อยๆแหละนะต้องบอกให้คนนึกภาพทุกคนนึกภาพตามนิดนึงนะว่าเวลาล่องแพซุงในแม่น้ำสมัยนั้นน่ะเราไม่ค่อยเห็นบ้านคนหรอกเราจะเห็นเป็นป่า
นะครับทั้งสองข้างสองข้างทางเลยครับนะระหว่างที่ต้องซุ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็จะเข้าถึงทางโค้งที่จะไปถึงอีกโค้งน้ำหนึ่งนะครับนะซึ่งตรงนั้นเราก็ต้องใช้คนบังคับส่งเนี่ยนะเพราะเวลาเรือมันจะคล้ายๆตีโค้งเขาโค้งเลยคราวนี้ว่าส่งที่เราลากเนี่ยมันเหมือนเป็นแพยาวที่ต่อเนี่ยมันก็ต้องมีคนคอยค้ำประคองให้ส่งเนี่ยเข้าไปคิดริมตลิ่งนะถูกไหมซึ่งหลังจากที่เรามาเรื่อยๆเนี่ยคือสังเกตอาการของทุกคนเนี่ยนะโดยเฉพาะพี่ใจเนี่ยแกค่อนข้างจะระวังแบบโค้งนี้มากเลยแบบเฮ้ยทุกคนระวังนะคือแกคอยเดินสั่งการตลอดเลยซึ่งมันผิดปกติซึ่งหลังจากที่ผิดปกติแล้วเนี่ยด้วยความที่เหมือนกับการระมัดระวังนะให้เราก็มองอยู่เอ๊ะพี่ใจคนนี้แปลกๆนะโกงอะไรไม่ใช่ไตนะเนี่ยตกลงนี่มันอะไรรู้สึกทุกคนดูเก่งๆเนาะบอกเออลือเงียบๆก่อนเนี่ยขอให้ผ่านคุ้งนี้ไปได้ก่อนแล้วจะได้แบบมีที่พักอยู่คุ้งข้างหน้านะตอนนี้เราต้องเร่งผ่านคุ้งนี้ไปให้ทันซึ่งแกบอกว่าเร่งผ่านคุ้งนี้ให้ทัน กำลังเล่นเครื่องเรือเลย หลังจากที่เล่นเครื่องเรืออยู่ๆเสียงเครื่องเรือก็ป๊อก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 ดับกลางแม่น้ำเลยเออพอเข้าเหมือนว่าก็เข้าคุ้งน้ำแล้วดับเลยกลางแม่น้ำเอาแล้วไงงานเข้าดิคราวนี้เครื่องเรือดับนะโดยที่แบบควันขโมงขึ้นมาเลยอ้าวคราวนี้งานเข้าสิทุกคนก็พี่ใจก็วิ่งมาไต่เป็นไงแล้วก็บอกเนี่ยเดี๋ยวให้คนไอ้ช่างเข้าไปดูก่อนดูเครื่องเรือว่าเป็นยังไงโอ้โหพอช่างลงไปดูบอกโอ้โหสภาพเครื่องแบบอยู่มันก็ลอยแล้วมันก็ดับไปอ่ะพยายามหาสาเหตุนะหาสาเหตุวิจัยก็เหมือนกับนึกขึ้นอะไรมาได้เดี๋ยวคงมีหรือเปล่าแกมองกับไต่อยู่สองคนไต่ก็บอกอืมใช่พอบอกไอ้คุ้งนี้แกก็พิจัยก็อุทานแบบมาทีไรมีเรื่องทุกทีไอ้สองเที่ยวสามเที่ยวที่แล้วไม่เจ อมาเที่ยวนี้ก็เจอเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกก็บ่นพึมพำเป็นหมีกินผึ้งเลยไอ้เราก็แบบเออเรื่องอะไรกันไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องถูกปะครับซึ่งหลังจากที่กงพยายามประคองเรือให้เข้าริมฝั่งซึ่งให้ชิดข้างหนึ่งเพื่อให้เรือที่สวนมาเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้ใช่ไหมแล้วชั่วโมงนั้นน่ะมันเป็นชั่วโมงแบบ 3-4 โมงเย็นแล้วอ่ะคือยังไงเราก็คือที่พักเป้าหมายข้างหน้าคือเราจะไปพักอยู่ที่ตัวอำเภออีกที่หนึ่งใช่ไหมซึ่งจะได้ว่าขึ้นฝั่งแล้วได้พักผ่อนกันแต่ครั้งนี้ว่าไม่ได้สิเพราะเครื่องเรือเสียแล้วอ่ะเราก็เลยเอาเรือเข้าเทียบฝั่งครั้งนี้พอเรือเข้าเทียบฝั่งสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะก็คือด้านข้างฝั่งเนี่ยมันจะมีต้นมะกอกใหญ่นะครับแผ่กินก้านมาเลยวีพวกพี่ก็มองไปเออก็ดีเหมือนกันนั่งอยู่บนเรือมันเบื่อจริงๆนะมันไม่มีที่จะให้เราคือจะขยายร่างกายเราอ่ะเอาพูดง่ายๆครับใช่ไหมเราก็จะแช่อยู่แต่ในน้ำเราก็นั่งอยู่บนเรือมันโอ้โหพูดตรงๆว่านั่งรถน่าเบื่อหรือไอ้เรือนี่โคตรน่าเบื่อกว่าอีกพอเราได้ที่ฝั่งเนี้ยก็เรียกลูกน้องเนี่ยเตรียมตัวที่ว่าจะขึ้นไปบนฝั่งอย่างน้อยเออให้ไปเดินอยู่บนชายฝั่งบ้างครับให้รู้สึกมันดีขึ้นแหละพูดง่ายๆกงก็บอกถ้าพวกลือขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เดินอยู่แถวๆนี้นะไม่ต้องไปไหนไกลระวังตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอ้จะไปดูเครื่องพี่ใจก็เดินเข้าไปดูเครื่องกันถือว่าจะได้ช่วยเหลือกันได้ไอ้พวกลูกน้องที่มาด้วยเนี่ยเขาก็พยายามคัดเลยหยุดก็จะมีลูกน้องอีก2คนเนี่ยครับ2 3คนเนี่ยที่มันตามขึ้นมาบนฝั่งด้วย แล้วเราก็เดินเลาะชายฝั่งเดินดูเดินนั่นดูนั่นดูนี่
แต่สิ่งที่มันจุดโฟกัสจริงๆก็คือต้นมะกอกน้ำที่มันแผ่ขยายกิ่งก้านแบบหูใจมากแล้วก็แผ่ลงมาถึงริมแม่น้ำเลยครับแป๊บหนึ่งนะวีพี่ศักดิ์มีน้ำอยู่ก็ระคายคอจิบน้ำก่อนนะเออเดี๋ยวสำลักเดี๋ยวสำลักนะฮะบางทีเล่าๆอยู่ผมก็เป็นนะผมถึงเวลาเป็นคนที่จัดรายการเหมือนจะมีน้ำดื่มมีอะไรอยู่ใกล้ๆตัวเลยเพราะมันสำลักมันจะสำลักแล้วคันนี้แล้วคันนี้เนี่ยเราก็เดินขึ้นฝั่งแล้วก็สิ่งที่พี่สนใจก็คือต้นมะกอกน้ำเพราะว่าสมัยก่อนที่บ้านเนี่ยหมายถึงว่าไปบ้านเพื่อนน่ะพี่จาครับก็จะมีต้นมะกอกน้ำเราจะผูกพันกับต้นมะกอกน้ำเพราะว่าเราชอบไปโดดเล่นตรงต้นมะกอกน้ำเนี่ยเออแล้วพอเราเดินเข้าไปคือต้นมะกอกที่ใหญ่มากนะใหญ่มากดูจากสายตาที่โอ้ยต้นเบลเลอร์เลยเราก็ค่อยเดินเข้าไปนะด้วยความที่ว่าแบบสนใจนะหลังจากเราเดินเข้าไปเสร็จสิ่งที่ทำให้เราเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะเลยนะว่าเฮ้ยทำไมต้นมะกอกเนี่ยมันมีกระทงวางเต็มไปหมดเลยวะวางอยู่ตรงไหนพี่ใต้ต้นเหรอใต้ต้นเลยเออเป็นกระทงแล้วเราก็เดินเราเดินเข้าไปเรื่อยๆบอกน้องหรือช่วยกันเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปกันเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือมันเป็นซากของหมูเห็ดเป็ดไก่อ่ะเออแต่มันมีแต่หัวอะไรไม่มีตัวเออถวายแต่หัวอย่างเดียวมันเราล่าสุดที่เราเห็นคือมีทั้งเครื่องในเป็ดไก่ครับหมูเหมืออะไรตรงนั้นคือผมว่าเพิ่งไหว้มาเมื่อไม่นานเนี่ยครับคือทำให้เราได้แต่กลิ่นเนี่ยโอ้โหเหม็นละคุ้งเลยอ่ะครับเออแล้วพอเราเดินเข้าไปไอ้ลูกน้องอ่ะตั้งเจอไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามก็แล้วกันไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามก็เดินพอเดินตามมาก็บอกอะไรนี่ใครเขามาทำอะไรตรงนี้พี่เหลนคือถ้าเป็นแบบพวกเราทั่วไปที่เราเห็นก็คือผ้าสามสีอะไรปลูกนะมาวงมาไหว้กระทงถูกป่ะแต่เนี่ยผ้าเพ้ออะไรก็ไม่มีแม้แต่ทูบสักดอกยังไม่มีเลยแต่กลับมีกระทงมาตั้งวางไว้อย่างเงี้ยเศษซากที่เราเห็นก็คือเป็นซากหัวซากเป็ดซากไก่แต่เป็นหัวหมดเลยนะนะพอเราก็เดินเข้าไปดูเรื่อยๆแล้วก็แบบเออมันไม่ใช่แล้วแล้วอยู่ๆอ่ะนะไอ้สางอ่ะมันเดินดุยๆๆเข้าไปปุ๊บไตกระทงกระจายหมดเลยอ่ะบอกอะไรวะเออมันบอกเฮ้ยก็ตกใจกันดิเฮ้ยมึงทำอะไรไว้สามสามบอกบ้าไหว้บ้าไหว้บออะไรเนี่ยมันไหว้พงไหว้ผีฮะอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันโกรธอ่ะแล้วมึงเตะทำไมเออไม่รู้ครับไอ้นั้นตอนนั้นคือไม่รู้ไอ้หนึ่งไอ้สองบอกไอ้หนึ่งไอ้สองมึงวิไอ้สามไอ้สามนี่โอ้โหใส่หวานเรียบเลยพวกมึงเงินไม่ต้องกินในตรงเนี้ยต้นมะกอกดีๆอยู่แล้วมึงเอามาเส้นมาไหว้อะไรคืนน้ำเสียงมันโมโหอ่ะเหมือนกับโมโหอ่ะโดยที่ว่าไอ้ตัวไอ้สามเนี่ยมันมีคนยิ้มยิ้มติ่มติ่มนะครับเออจะอยู่ตรงนั้นโอ้โหมันแบบเดินไปอารวาสใหญ่เลยอ่ะซึ่งหนึ่งกับสองอ่ะเข้าไปแล้วล่ามันออกมาบอกมันแบบว่าตัวไอ้สามมันพยายามดิ้นแล้วก็อารวาสใส่ตรงนั้นแหละซึ่งโดยอยู่มันกระทำโดยที่ไม่มีเหตุผลอ่ะเออพี่ก็บอกเฮ้ยรีบลากกลับไปที่เรือเลยรีบลากกลับไปที่เรือหลังจากที่ลากกลับไปที่เรือแล้วเนี่ยนะครับเออก็บอกเฮ้ยไอ้สามมึงเป็นอะไรเนี่ยบอกผมไม่รู้อาจารย์แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบผมเกลียดบอกนะผมไม่ชอบผมเกลียดมันหลุดมาคำพวกมันทุกคนจะมีอะไรกินเฮ้ยอะไรวะเออไม่อะไรอยู่ๆมันมีอาการอย่างนี้จนเรามาถึงเรือแล้วก็แต่เราเรื่องนี้เราก็ยังไม่ได้เล่าให้กงฟังเพราะว่าถ้ากงเขาได้ยินเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเพราะว่าตอนเนี้ยกำลังซ่อมเรือซ่อมเครื่องกันอยู่ใช่ไหมก็เลยบอกเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวเราตั้งทำกับข้าวอะไรเดี๋ยวผมจะได้มากินข้าวกับพวกเราตรงนี้ข้างฝั่งแล้วเดี๋ยวจะ
นอนกันบนฝั่งแล้วกันครับนะเดี๋ยวพวกมึงก็ไปตกปลากันมาถ้าได้มีปลากินกันหน่อยก็ดีเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยก็ไปหุงข้าวหุงปลา ตัวไอ้สองเนี่ยก็ไปนั่งตกปลาไอ้หนึ่งไอ้สองนั่งปลาพี่ก็เดินไปดีไปดูคงนะที่อยู่ข้างในว่าเป็นยังไงบ้างเครื่องอะไรก็แต่ก็อ้วนเงินอยู่โอ้โหมันก็กำลังหาสาเหตุอยู่ว่าทำไมอยู่เครื่องคือเช็คดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแต่ทำไมอยู่ๆมันดับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่นะขึ้นมาเสร็จปุ๊บอยู่ๆไอ้สองก็อุ้ยปลาติดแล้วปลาติดโตใหญ่มากเลยอ่ะก็ดีใจเลยเดินลงไปเฮ้ยไอ้สองนี่วิทขึ้นมากำลังสาวคนแบบโหมันหนักมากเลยวีหนักครับพอสาวขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอใกล้ๆโอ้โหพังงะเลยอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมามันไม่ใช่ปลาว่ะอะไรอ่ะมันเป็นหัวหมูเว้ยหัวกะโหลกหมูอ่ะโอ้ยมันเอาขึ้นมาแล้วคือแบบแล้วมีปลามันตอดอยู่เยอะเยอะเยอะโอ้โหทิ้งคันเป็ดเดินกลับไปตรงไอ้ที่หุงข้าวเลยอ่ะนี่มันอะไรแล้วคันนี้มันคือมันอาการนี่มันแปลกมากแล้วนะแล้วหลังจากที่หุงข้าวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพวกก็เรียกพวกผมขึ้นมานั่งทานข้าวกันแล้วพอระหว่างนั่งทานข้าวก็คุยกันคุยถึงเรื่องเนี้ยขึ้นมาโอ้ยคงเนี่ยแปลกๆเลยตกปลาอะไรไม่ได้หัวหมูมันนะหัวหมูไม่ควรไปอยู่ในน้ำถูกปะครับแล้วก็คุยเนี่ยไอ้อยู่ไอ้สารก็ไปกระทงตรงใต้ต้นมะกอกก็เล่าให้ฟังอย่างคราวนี้แหละผมบอกว่าพวกมึงอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วขึ้นเรือเลยเนี่ยคืนนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะพวกมึงไม่ต้องลงจากเรือเลยโดยเด็ดขาดเลยนะไม่ต้องเลยนะแล้วแกก็บอกกินเสร็จแล้วเก็บข้าวของเรียบร้อยขึ้นเรือเลยพอเราครึ่งเรือเสร็จปุ๊บเข้าไปที่ห้องนอนตรงท้องเรือครับมันจะมีส่วนแยกเนี่ยพี่ก็จะนอนอยู่ตรงที่ว่าคนขับเรือแล้วก็ด้านหลังจะเป็นที่นอนอยู่พี่ก็จะนอนอยู่กับไอ้หนึ่งไอ้สามเนี่ยก็นอนอยู่อีกที่นึงซึ่งระหว่างที่ว่านอนอยู่ในห้องพักตรงนั้นนะอยู่ๆอ่ะไอ้สองเขาร้องเฮียไอ้สามรู้มันหายไปไหนพอบอกอย่างนี้เราก็ตื่นมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะบอกไอ้สามไม่รู้อยู่ๆมันบอกไปเยี่ยวแล้วมันก็เดินหายไปเลยใช่ไหมคราวนี้ตอนนั้นมันมืดแล้ววีแต่สองข้างของซุงอ่ะมันจะมีไฟที่เราเสียบไว้อยู่ใช่ไหมเป็นไฟทางเพื่อที่ว่าเวลาเดินทางกลางคืนอ่ะเรือลำอื่นจะได้เห็นว่าเออนี่เป็นเรือซุงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์บอกกันจะได้เรือจะได้ไม่ชนกันถูกต้องคราวนี้ด้วยแสงไฟเนี่ยทำให้เราพอมองเห็นอยู่เราเห็นไอ้สามอ่ะมันเดินดุ่มๆไปต้นมะกอกอะไรวะพออย่างนี้เสร็จเราก็นี่ก็บอกเฮ้ยไอ้หนึ่งไอ้สองไปเร็วไอ้สามไปทำอะไรตรงต้นมะกอกวะครับกระโดดขึ้นฝั่งเลยไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกพี่ใจวิ่งไปพยายามตามมันให้ทันมันไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเห็นนะคืออาการของไอ้สามเนี่ยมันถือมีดไว้อันหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันเอาเชือกเนี่ยแขวนคอมันนะแล้วก็เชือกพักไปดูบนกิ่งมะกอกเฮ้ยนะคือเหมือนคล้ายๆคนจะผูกคอตายอ่ะแต่ก่อนที่มันจะถูกคอตายมันเอามีดนะขึ้นมาเนี่ยพาดอยู่ที่ลำคอมันอ่ะมันเชือดคอตัวเองอะดีว่าวิ่งไปทันแล้วไปคว้ามือมันไว้วิ่งก็เลยปาดแบบเฉียดโอ้โหแต่เลือดนี่ก็ออกพอสมควรเลยแหละครับบอกไอ้สามมึงเป็นอะไรวะเฮ้ยมึงทำบ้าอะไรบอกปล่อยกูกูจะเอามันกูได้ตัวตายกูแทนแล้วกูจะเอามันเสียงเนี่ยคนละเสียงเลยพอคนละเสียงเท่านั้นเรารู้เรื่องเลยคว้ามือนะเอาไม่แย่งวิ่งออกแล้วล็อกตัวมันนะเสร็จก็พยายามลากขึ้นเรือโอ้โหแต่ตัวหนักมากเราก็ค่อยล็อกตัวมันแล้วก็ลากลากลากขึ้นเ
ึ้นเรือจะปล่อยกูปล่อยกูจนกงได้ยินพี่ชายยินเขาวิ่งออกมากงเขาด่าเลยก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าเจออะไรก็อยากขึ้นฝั่งก็บอกไอ้สามมันจะฆ่าตัวตายโอ้โหเออพอกงได้ยินเนี่ยกงก็มองโอ้ยแกไม่พูดอะไรพูดพร่ำทำเพลงนะเสร็จปุ๊บแกลงมาเสร็จแกเอามือท่องคาถาอะไรสักอย่างเนี่ยก็กดไปบนหน้าผากไอ้สามอ่ะไปอยู่ไอ้สามจับชิ้นนี้ที่มันก็สงบลงอ่ะไปพวกมึงรีบพามขึ้นเรือเลยพอไปขึ้นเรือเสร็จไอ้สามก็จะอยู่ตรงห้องท้องเรือตรงส่วนของคนขับนะซึ่งผสมพยาบาลเอาผ้าพันอะไรแล้วกงบอกเลยนะเอาสายสินอะไรมาพันเอาไว้เลยพันไว้รอบพวกเราเลยบอกพวกมึงนะห้ามออกจากตรงนี้เด็ดขาดหรือกูจะรีบลงไปซ่อมเรือให้เสร็จคืนนี้เราจะได้ออกจากที่นี่ให้ได้โอ้โหเราฟังตรงนี้เราก็คือไม่มีเวลามานั่งถามคือโขงแกก็หล่นพี่ใจก็ยิ่งหล่นไอ้ใจเร็วรีบไปเลยไปดูทำยังไงก็ได้นะให้เครื่องติดแต่ตอนนั้นนะโขงอยู่ๆโขงแกก็โดดขึ้นไปบนฝั่งเว้ยแกพร้อมไปกับไก่อะไก่เป็นๆนะตัวนึงก็เดินไปตรงต้นประกอบแล้วแกอยู่ๆแกก็เชือกปุ๊บคอไก่ขาดกระดึกทำไม่ติดโยนทิ้งแล้วก็พนมมือทำอะไรไม่รู้ของแกแหละแล้วแกก็รีบเรือสาวจำกลับมาขึ้นเรือแล้วลงไปที่ใต้ท้องเพื่อจะซ่อมเครื่องเลยระหว่างที่รอที่จะซ่อมเครื่องโหคราวนี้แหละมันใจตุ้มๆต่อมๆหมดแล้วอ่ะทุกคนเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราไม่รู้สาเหตุไงใช่ประเด็นคือไอ้ที่ผมว่าทำไมเนี่ยคือยังไงต่อหมายถึงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกคราวนี้หลังจากที่ผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะมันก็ครับแล้วประมาณกี่โมงอะไรเราไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่เรารู้อ่ะอยู่อ่ะเราได้ยินเสียงคนกระโดดน้ำตูม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 แล้วคราวนี้หลายทีเลยเหรอพี่ใช่มันไม่ได้โดดทีเดียวมันโดดคล้ายๆโดดพร้อมกันตูม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 เราก็มองเป็นกระจกคือด้านข้างอ่ะมันเป็นกระจกถูกป่ะสักเรือสมัยก่อนอ่ะมันก็เป็นกระจกหมดใช่ไหมก็จะเงยดูข้างหลังเราก็มองเห็นได้เพราะมันจะมองเห็นได้รอบแล้วเห็นอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามต้นประกอบเป็นเงาคนกระโดดตู้ม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 ลงมาเออแล้วก็มีเสียงอ่ะจากฝั่งต้นประกอบนะวีกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้มาสิมาเร็วๆแล้วเราก็ยิงได้ยินเสียงเป็นพายน้ำอ่ะว่ายจมไว้จมไว้จมไว้จมอย่างเงี้ยไม่ใช่ทางนั้นทางนี้ทางนี้เสียงอ่ะเสียงหลายๆเสียงเข้ามากูอยู่ทางนี้เร็วกูอยู่ทางนี้เร็วอะไรอย่างงี้กูหิวเร็วแล้วก็ว่ายแล้วก็มีไอ้เนี่ยไอ้ที่โดดจมจมมามันก็ว่ายว่ายว่ายคนนี้บนว่ายก็ค่อยว่ายพอว่ายมาถึงตรงแพทรงนะเพราะว่าแพทรงมันยาว มันเลยตรงต้นประกอบมันก็จะต้องถ้าสมมติอาจจะไปทางต้นประกอบต้องขึ้นทางแพทรงแล้วก็เดินไปใช่ไหมครับเราเห็นอ่ะเป็นมือคนอ่ะเกาะอยู่ที่ท่อนสูงเว้ยแล้วมันก็ทะลึ่งตัวขึ้นมาปุ๊บมันที่มันขึ้นมาคือสิ่งที่เราเห็นคือเราต้องเห็นเป็นคนแล้วมีหัวถูกป่ะแต่ขึ้นมาเนี่ยสามสี่คนน่ะไม่มีหัวสักคนเดียวไอ้เหี้ยอะไรวะน่าพอขึ้นมาเสร็จมันเดินเหมือนกับคนสะเง้อสะง้าสะง่ามันเหมือนกับคล้ายๆแบบหัวมันอยู่ไหนอ่ะครับแล้วเสียงก็มาจากต้นมะกอกอ่ะกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้มานี่เลยมีของกินแล้วกูอยู่ตรงนี้ไอ้ร่างพวกนั้นก็เดินไปตรงต้นมะกอกอ่ะพอเดินไปทางต้นมะกอกสิ่งคันนี้ทำให้เราต้องโฟกัสไปทางต้นมะกอกถูกป่าววีครับพอเราโฟกัสไปทางต้นมะกอกไอ้ตรงกิ่งก้านต้นมะกอกอ่ะมันมีเหมือนกับลูกมะพร้าวอ่ะแต่มันห้อยลงมาเฮ้ยแต่ด้วยแสงไฟอ่ะก็ทำให้เราอ่ะพอมองเห็นใช่ไหมแต่ด้วยความไม่แน่ใจก็เอาไฟฉายอ่ะครับด้วยความอยากรู้อ่ะก็ชะงักหน้าเปิดหน้าต่างแล้วชะงักหน้าเอาไฟฉายส่องอ่ะโอ้โหสิ่งที่เห็นนี่แบบไรวะ
คือไอ้สิ่งที่เราเห็นมันเป็นหัวคนนะก้าวหัวมันห้อยตองแตงตองแตงอยู่ตรงต้นมะกอกวีครับแล้วไอ้ร่างหัวเนี้ยมันเดินขึ้นไปบนฝั่งนะแต่มันก็ไปหยิบหัวมันไม่ได้เหมือนกระโดดกระโดดอยู่นั่นน่ะโอ้โหคันเนี้ยคือเราก็สตันเนี่ยถูกป่ะครับกลัวแล้วแหละปิดนั่งคือไม่กล้าออกจากท้องเรือไม่กล้าออกจากห้องโดยสารตรงนั้นเลยอ่ะโอ้ยเมื่อไหร่อันนี้ถามเลยเมื่อไหร่ไอ้เครื่องเรือจะติดวะไปอย่างตรงนี้คือไอ้ร่างเข้าร่างเนี่ยก็เดินล้อมอยู่ตรงไอ้รอบต้นมะกอกอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ก้มไปหยิบของพวกนั้นเพื่อที่จะไอ้เครื่องเส้นอ่ะเพื่อที่จะหย่อนใส่ปากไอ้หัวที่ลอยอยู่บนต้นมะกอกแต่มันลอยไม่ถึงอ่ะมันก็โดดอยู่อย่างนั้นจนโก่งขึ้นมาบอกเฮ้ยทุกคนเตรียมตัวแล้วอยู่ๆก็แกก็ลองสตาร์ทแต่การสตาร์ทสุดท้ายจนสตาร์ทเรือไอ้เครื่องเรือติดเนี่ยรีบออกจากตรงนั้นเลยทันทีเลยอ่ะออกมาปืนเรือก็ค่อยลากออกไปตรงนั้นก็โดดยังเห็นอยู่แล้วก็ยังกระโดดที่จะเอาของกินเข้าไปยัดปากไอ้หัวที่ลอยอยู่ตรงนั้นน่ะพอเราผ่านตรงนั้นไปแล้วโอ้โหพูดตรงๆแล้วแทบฉี่ราดเห็นแล้วแทบฉี่ราดจริงๆวีจนเราผ่านโค้งนั้นมาได้แล้วอ่ะนั่นแหละเพิ่งถามพอใกล้ๆถึงที่พักที่อีกโค้งนึงอ่ะเราค่อยถามกงตกลงกงไอ้ที่เนี่ยมันอะไรเขาบอกว่าเนี่ยแหละโค้งก้าวโจรแล้วทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้กงก็เล่าให้ฟังว่าไอ้โจรพวกนี้เป็นโจรสมัยเก่าอ่ะนะมันน่ะมีนิสัยคือถ้ามันปล้นที่บ้านหมู่บ้านไหนอ่ะมันฆ่าหมดเสร็จแล้วมันตัดหัวทุกคนมันจะมีนิสัยที่ตัดหัวครับยิ่งเป็นสัญลักษณ์ของมันเลยเขาเรียกมันคนแถวนั้นเรียกว่าไอ้โจรก้าวหัวมันจะตัดหัวคนเอาไว้เข้าหัวทุกคนเป็นสัญลักษณ์ของมันจนชาวบ้านเนี่ยเขารวมกลุ่มกันได้เนาะจับมันได้เสร็จปุ๊บก็เอาตัดหัวพวกมันเนี่ยแขวนไว้ถึงต้นมะกอกครับเพราะตรงแถวต้นมะกอกนั่นแหละเป็นรังของมันไงแล้วก็ทำพิธีสะกดวิญญาณมันอยู่ตรงนั้นเอาหัวกับตัวแยกอยู่ของสองฝั่งไม่ให้มันได้ผุดได้เกิดได้เจอกันเลยเออเนี่ยแหละคุ้งเก่าโจรแม่งคือจุดที่เกิดการประหัตประหารชีวิตแล้วก็เกิดการทำพิธีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกสะกดวิญญาณเอาไว้ถูกไหมพี่ศักดิ์ใช่โอ้โหไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดคือความแค้นเลยแหละเป็นแค้นล้วนๆเลยแหละแต่คนที่รู้ดีที่สุดกับเหตุการณ์นี้ว่าคุ้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็คือต๋งถูกไหมก็โกงเป็นคนในหมู่บ้านนั้นตอนเด็กๆหมู่บ้านแกก็โดนโอ้ยเนาะแกถึงแล้วบอกไอ้คุ้งเนี่ยถ้าผ่านมาเนี่ยถ้ามาสมมติมา10ครั้งอ่ะอย่างน้อยต้องเจอจะ 4-5 ครั้งอืมโหแม่งดุว่ะแล้วสรุปพี่3เป็นยังไงพี่3เป็นยังไงไอ้3อ่ะเหรอคือไอ้3อ่ะมันโดนวิญญาณสิงเออวิญญาณชาวบ้านที่มันเหมือนกับเขาไม่พอแต่เขาแค้นอยู่อะสิงร่างแล้วถึงเดินไปเตะกระทงนั่นไงอ๋อเหตุมันมาจากที่ตัวเองอะคือไอตอนที่ไปเตะกระทงที่แรกผมคิดว่าโดนสิงแล้วเว้ยผมคิดว่าโดนสิงไปตั้งแต่ตอนเดินไปเตะกระทงแล้วว่าเหมือนมีคนเอาเครื่องเส้นไปไหว้ไอพวกโจรหรือเปล่าแล้วมันโดนสิงแล้วก็ไปเตะกระทงที่พวกมึงไม่ต้องแดกอะไรเงี้ยนึกออกปะเรื่องความโกรธแค้นนะผมคิดว่าโดนสิงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคือมาโดนทีหลังเพราะว่าไปเตะเครื่องเส้นของพวกแบบดวงวิญญาณหมู่เด็กคนในหมู่บ้านที่โดนในพวกโจรนี้ฆ่าใช่โอ้พี่สามนี่เองเอาจริงๆแกว่งเขาเรียกว่าแกว่งตีนหาเสี้ยนจริงๆนะคนแบบเนี้ยคือมันก็นั่นน่ะสิมันคือธรรมดาคือมาด้วยกันคือสามคนที่ค่อนข้างแบบติ๋มๆเงียบๆไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทำไมเขาอยู่ดีๆเขาเป็นอย่างนั้นวะ
เออก็นั่นน่ะสินั่นคือสิ่งที่ยังให้ครับคือเดี๋ยวมันบอกอย่างเดียวว่ามันรู้สึกว่าเห็นแล้วมันไม่ชอบใจอ่ะความรู้สึกคือไม่ชอบใจอ่ะอืมแต่ไม่ใช่โดนแต่มันบอกมันไม่ได้โดนมีอะไรสิ่งมันนะครับมันรู้มันตามกูบอกผมรู้สติทุกอย่างแต่ผมไม่ชอบของเห็นแล้วเหมือนกับคนที่เหม็นที่หน้าคนแล้วเหม็นน่ะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นเองภายในใจไม่รู้เหมือนกันว่าต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรใช่หรืออาจจะเป็นแบบดวงวิญญาณที่แบบโดนฆ่าแล้วมาเกิดแล้วเขายังติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นการดนใจก็ได้นะใช่ดนดนจิตดนใจก็ได้อืมนะฮะก็โอ้อะทีนี้ฮะพอพ้นจากคุ้งนี้ไปคุ้งก้าวโจรก็คือมันมาถึงอีกคุ้งหนึ่งแล้วคือคุ้งเจ้าพญานะฮะใช่เหตุการณ์ที่เกิดในคุ้งนี้มันเป็นยังไงต่อเลยพี่ศักดิ์มาก็คือหลังจากที่เราผ่านคุ้งก้าวโจรมาแล้วเนี่ยครับก็ใช้เวลาอีกประมาณครึ่งวันถึงจะถึงคุ้งหน้าอืมซึ่งตรงคุ้งนี้เขาเรียกคุ้งเจ้าพญาแล้วตรงนั้นน่ะเป็นอำเภอที่เราต้องไปพักเติมเสบียงครับเติมน้ำมันอะไรพวกนี้แล้วก็จะเป็นที่เรือส่วนใหญ่จะสัญจรคือค่อนข้างจะคึกคักพอเราเทียบส่งเข้าฝั่งอะไรเรียบร้อยเราเอาเรือเล็กลงเพื่อที่จะเข้าไปที่ตัวอำเภอถูกไหมนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบได้ขึ้นฝั่งทีขึ้นฝั่งจริงๆที่เจอคนจริงๆอ่ะหรือครับออกมาที่ผ่านมานี่เจอแต่เรื่องอะไรผมก็ไม่รู้ถูกไหมครับมันคือร่างกายทุกคนอ่ะคือเหนื่อยครับเดี๋ยวแล้วโก่งเองก็ต้องขึ้นไปเพื่อที่จะไปซื้ออะไรบางส่วนแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ซื้อของอะไรพวกเนี้ยซึ่งโก่งก็บอกคืนนี้เราจะพักค้างที่นี่นะครับแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ก็ทำตัวตามสบายแต่ก็ระวังตัวด้วยนะมันก็ต่างถิ่นนะไม่ใช่ถิ่นเราอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกพี่ก็นะขึ้นเลยทันทีเลยไปเพิ่งเจอเหตุการณ์สดๆเราก็ไม่อยากแบบคิดอะไรมากอ่ะอยากจะรีแลกซ์แล้วอ่ะครับแล้วก็เดินขึ้นไปหาอะไรกินแล้วคราวนี้ว่าที่อำเภอกำลังจัดงานอยู่พอดีเลยนะเป็นงานใหญ่เหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้คนเนี่ยค่อนข้างจะคึกคักไอ้ที่โรงแรมพี่จะนอนเนี่ยสมัยก่อนตรงนั้นน่ะมันจะเป็นร้านเหล้ากึ่งคอมเขียวอ่ะครับพักออกว่ามันก็จะตั้งอยู่แล้วย่านของกรมเขียวก็อยู่ถัดออกไปอีกพวกพี่ก็เดินขึ้นไปเพื่อจะหาที่พักให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยกรมเขาแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกรมเขาบอกว่าไม่เป็นไรของกรมมีที่พักอยู่แล้วนะพวกเองก็ไปหาที่พักเองละกันนะอยากจะพักตรงไหนก็ไปพักแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็มารวมตัวกันที่เรือใช่ไหมซึ่งหลังจากตรงนี้เราก็เดินดูหาข้าวกินคืออย่างแรกเลยหาข้าวกินกันก่อนนะเรากินแต่อาหารแห้งมันก็น่าเบื่อเพราะหลังจากกินข้าวอะไรเสร็จก็ได้เวลาเดินดูตัวอำเภอก็ซึ่งตัวอำเภอเนี้ยก็ถือว่าเป็นอำเภอที่เดินแตกไม่ขอพูดถึงที่ชื่ออำเภอหรือจังหวัดใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่ดีแล้วเอาไม่ว่าลาให้ฟังแล้วหลังจากที่เราเดินหาที่พักเนี่ยค่อนข้างจะเต็มละพอทุกคนก็คือเหมือนจะจองไว้หมดแล้วใช่ไหมจนเราไปนั่งอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็คุยว่าแล้วคืนนี้จะไปนอนที่ไหนกันล่ะเนี่ยใช่ไหมแต่ให้ไปนอนที่เรือไม่เอาครับเพราะไม่อยากนอนแล้วเบื่อมากจนท็อปไอ้บริกรเนี่ยเขาบอกว่ามันมีนะจากตัวเธอออกไปหน่อยก็เดินคือเดินได้อะมันก็จะเป็นย่านคมเขียวหน่อยนึงนะมีเป็นย่านคมเขียวแล้วก็บอกพี่ศักดิ์ย้อนมานิดนึงย่านคมเขียวมันคือยังไงพี่ไม่เข้าใจก็ซ่องนี่แหละก็ซ่องก็ซ่องดิพี่แหมก็พูดให้ดูดีหน่อยไงเออซ่องไว้เลยผมฟังไม่เข้าใจไงคนดูจะได้ฟังรู้ด้วยว่ามันคือซ่องอืมครับก็คือเป็นซ่องอ่ะร้านเหล้าบวกซ่องพูดง่ายๆตรงนั้นเนี่ยเป็นย่านที่คนจะไปเที่ยวกันเยอะก็โอเคชายหนุ่มกับมัน4คนครับก็เดินทางไปที่ตรงซ่องเพราะหลังจากที่เราเดินดูที่ในงานในอำเภอเรียบร้อยแล้วก็โอเคได้แก่เวลาก็เดินไปนะโอ้โหทุกคนก็เหมือนกับได้คลายเครียดอ่ะที่ถักที่ผ่านเหตุการณ์มาครึ่งวันถูกป่ะเจอสาวสาวก็ดีด้าแต่ว่าทุกที่ที่เราแวะเข้าไปอ่ะมันเต็มครับพอมันเต็มเนี่ยแล้วจากครั้งนี้เราจะนอนไหนล่ะใช่ไหม
จนถามคนแถวนั้นจนได้ว่าเออเลยไปอีกหน่อยเนี่ยแถวสุดท้ายนะนะมันจะมีอยู่อีกที่นึงนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่านะเออเราก็เออลองเสี่ยงดวงดูวะเราก็เดินเข้าไปวีอืมเออแล้วก็เออร้านเปิดอยู่เปิดไปอะไรอยู่เราก็เดินเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นมีป้าคนนึงนะแกก็เดินออกมาต้อนรับเหมือนคล้ายๆแม่เล้าอ่ะแต่จริงๆแล้วแกไม่ใช่แม่เล้าตรงนั้นน่ะกลายเป็นโรงแรมเออเออแล้วก็เออเฮ้ยดีก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมานั่งเที่ยวอ่ะเราต้องการหาที่พักแล้วก็คุยกับแกว่าเนี่ยเพิ่งขึ้นมาจากเรือคืออยากได้ที่พักแกบอกเออได้แต่ที่พักเต็มแล้วนะทั้งสองชั้นอ่ะมีแต่ที่พักข้างหลังอ่ะสนใจไหมที่พักข้างหลังแล้วก็เออที่พักข้างเอ้ยคือด้านหน้าอ่ะมันเป็นข้างล่างมันปูนถูกไหมวีข้างบนก็จะเป็นไม้แล้วก็มีระเบียงออกมาแล้วก็คิดว่ามันมีอยู่แค่นั้นถูกป่ะแล้วไก่ก็เนี่ยตามมาดิแล้วไก่ก็เปิดประตูข้างหลังนะเราก็เดินโอ้เออมีที่พักอยู่ข้างหลังจากว่ามันเป็นเรือนไม้อ่ะเออมันเป็นเรือนไม้ยกสูงเฮ้ยมีด้วยเหรอใช่ไหมก็แบบอ่ะไก่ก็พาเดินไปนะเราเดินไปถึงเสร็จเออเขาข้างล่างเนี่ยแกก็ถูกเนี่ยข้างล่างห้องข้างล่างก็มีคนอยู่แล้วนะเนี่ยเหลือแต่ห้องข้างบน4ห้องครับใช่ไหมเรามากัน4คนงั้นก็บอกป้าพนักงานบอกว่างั้นขอ2ห้องแล้วกันครับเนี่ยแล้วก็ขอกับข้าวกับปลาด้วยนะครับเล่านะแกก็พาไปเดินเข้าไปดูห้องโอ้โหห้องแบบโคตรคลาสสิกเลยวีคือห้องมันแบบอย่างสมัยเก่าเลยอะเป็นประตูผลักเข้าไปอ่ะเป็นประตูไม้ทั้งบานแล้วก็มีตั้งอ่ะเป็นที่นอนเหมือนชาวคนเหนือเลยอ่ะโอ้ใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มีกระจกเออแล้วก็มีด้านหน้าเนี่ยพอเราเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยเราจะเห็นระเบียงแล้วก็มองไปถึงฝั่งแม่น้ำได้เว้ยครับแล้วอีกด้านข้างก็เป็นเปิดไปเราก็จะเห็นย่านซ่องอ่ะนะแต่ก็มีต้นไม้บ้างอะไรบ้างเฮ้ยโอ้โหดีอ่ะชอบนะแล้วอีกอย่างพี่เป็นคนชอบไม้อยู่แล้วใช่ไหมครับเออดีก็เอาสองข้องครับเอาสองข้องแล้วก็เดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะนั่งกินข้าวอยู่ตรงระเบียงแล้วกันนะกินข้าวกินเหล้าเออเดี๋ยวให้เด็กน้องๆมาเสิร์ฟไอ้พวกเราก็โอเคนั่งรออยู่หลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีคนเดินมาเสิร์ฟโอ้โหมาแบบนุ่งผ้าถุงนะใส่เสื้อทรงกระบอกมาโอ้ยอย่างสวยวีครับสวยมาสองคนชื่อนุ่มกับนิ่มเขาเอาสำรับมาตั้งอะไรเนี่ยดังนั้นแล้วก็นั่งอยู่กับเราเลยอ่ะแบบเฮ้ยก็เป็นโรงแรมไม่ใช่เหรอแต่หรือว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะแบบมีบริการด้วยละมั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งกินเหล้าแล้วก็คุยกันกระหนุงกระหนิงกระหนุงกระหนิงแล้วพี่ก็ปวดเบานะพี่ก็เอ้ยใครจะไปเยี่ยวบ้างมะไอ้สาวบอกอ่ะผมไปด้วยก็ลงไปข้างล่างหลังจากที่ทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็เดินกลับขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเรากินเหล้าไปก็ตึงๆแล้วแหละอยู่ไอ้หนึ่งไอ้สองก็บอกเฮียช่วยเปิดให้อีกห้องหนึ่งได้ไหมเฮ้ยทำไมวะเนี่ยนุ่มกับนิ่มเนี่ยจะนอนกับอยู่กับพวกเราแต่คู่อย่างไอ้หนึ่งไอ้สองคุณแล้วก็บอกโอ้ยพวกมึงนี่ร้ายนะนั่งยังไม่เท่าไหร่ก็ได้เต๋าได้เต๋าไปแล้วเหรอแล้วพวกกูสองคนทำยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็หยอกมาเล่นแล้วบอกโอ้หน้าเฮียแล้วก็บอกให้นุ่มอ่ะไปบอกแม่บ้านคนดูแลให้เปิดอีกห้องนึงนะซึ่งนุ่มกับไปก็บอกได้ก็เปิดอีกห้องนึงคือไอ้หนึ่งไอ้สองอีกห้องนึงใช่ไหมถ้ากลับเราเปิดสามห้องถูกไหมวีครับแต่พี่เอกจะนอนห้องอยู่ห้องด้านหน้าที่พี่บอกหลังๆที่กินไปได้สักพักทุกคนก็แยกย้ายแล้วเข้านอนนะซึ่งเราก็โอเคระหว่างที่เรานอนมันก็เป็นความรู้สึกว่าเราเหนื่อยมาตั้งแต่คืนที่แล้วอ่ะคือทำให้เราค่อนข้างจะเหมือนกับว่าหลับลึกอ่ะแต่แล้วอยู่ๆอ่ะวีเราได้ยินเสียงอ่ะดนตรีไทยเว้ยดังมาจากไหนพี่ตรงหน้าลานเลยกี่โมงตอนนั้นกี่โมงไม่รู้ไม่ได้ดูนาฬิกาเลยเออแต่เรารู้ว่ามันมืดค่ำแล้วแหละก็คืนอย่างน้อยก็ต้องมีเที่ยงคืนขึ้นอ่ะครับซึ่ง
ตอนแรกที่ได้ยินเสียงเราก็แค่ดินเสียงระนาด นะก็ยังไม่เท่าไหร่ก็คือว่าพอชะโงกขึ้นมาคิดว่าตัวเองหูแว่วนะแต่เสียงมันน่ะก็ไม่ได้ยินก็คิดว่าตัวเองหูแว่วก็นอนลงไปต่อครับซึ่งนอนไปได้สักพักหนึ่งอยู่ก็มีคนมาสะกิดแล้วก็มีเสียงเฮียเฮียเฮียได้ยินเสียงดนตรีไทยหรือเปล่าคราวนี้เราก็ลืมตาแล้วมองไอ้สามมึงก็ได้ยินเหรอเนี่ยผมก็ได้ยินเนี่ยได้ยินมาพักหนึ่งแล้วไอ้เฮียเราก็ด้วยความที่ว่ามันไม่น่าจะมีคนมาเล่นดนตรีไทยตรงตอนนี้นะครับแต่ก็ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นนะว่าเสียงมันมาจากตรงไหนยังไงแน่ก็เลยเดินไปที่หน้าต่างที่หันออกไปด้านแม่น้ำครับเอากรอนประตูไม้ออกแล้วค่อยแง้มหน้าต่างออกเฮ้ยสิ่งที่เราเอาสายตาแน่ลงไปตรงน่องหน้าต่างก็มองสิ่งที่เราเห็นก็คือมีคนเล่นดนตรีไทยร้องวงกันอยู่เป็นกำลังตีระนาดตีกลองนะครับแล้วก็มีผู้หญิงอ่ะแต่งชุดไทยกำลังรำแล้วก็ตรงด้านตรงกลางลานอ่ะก็จะมีผู้ชายอ่ะแต่งชุดราชประแตนั่งอยู่อ่ะเฮ้ยผมสีดอกเหล่าเออกำลังเหมือนกับเคาะจังหวะเคาะขาตัวเองเป็นจังหวะดูอยู่อ่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมพี่ที่มันจะเกิดในสถานที่แบบนั้นน่ะไม่น่าเป็นไปได้คือไม่น่าเป็นไปได้พอนึกภาพตามเนาะคุณผู้ชมผู้ฟังผมคิดภาพตามพี่ศักดิ์นะว่าตอนนี้พี่ศักดิ์อยู่ในสถานที่ที่เหมือนจะเป็นซ่องแต่เขาก็เปลี่ยนผันตัวเองมาเป็นโรงแรมแบบเก่าๆห้องพักแบบเก่าๆแต่ได้ยินเสียงเพลงดนตรีไทยมาจากลานตรงกลางของโรงแรมแล้วมีคนแต่งตัวเป็นราชประแตนมีวงดนตรีไทยมาเล่นมีคนรำอ่ะโอเคฮะมันยังไงต่อพี่เออแล้วพอเราแนบสายตาลงไปอ่ะก็คือตกใจอยู่แล้วยังไงก็ต้องตกใจเพราะมันกลับข้างกลางคืนอย่างนี้แล้วชุดแบบนี้มันไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าเราก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์มาถูกป่ะครับคิดในใจมองหน้ากับไอ้สามหรือว่าจะซวยทับซวยซ้อนวะเออแล้วก็ปิดหน้าต่างแล้วก็เหมือนกับด้วยความว่าไม่แน่ใจครับขอดูชัดๆอีกทีโอ้โหขอดูชัดๆด้วยเออใช่ก็ใช่ว่าทำยังไงได้ถูกไหมล่ะเออเออความอยากรู้มันมากกว่านี่ว่าใช่ไหมก็เลยแง้ประตูแล้วคนนี้มองออกไปอีกทีโอ้โหภาพตรงหน้ามันคนละช็อตกันเลยอะฟีไอวีทำไมอะไอจากที่เราเห็นเราเป็นคนเล่นดนตรีอะไรถูกป่ะแต่ที่เราเห็นคือเป็นร่างของคนที่โดนไฟไหม้อะกำลังตีระนาดผู้หญิงก็ที่โดนไฟไหม้กำลังรำผู้ชายที่นั่งอยู่บนต่างโดนร่างคือทุกคนโดนไฟไหม้หมดเลยอะอะไรวะเออแล้วพอเราเห็นเต็มสองตาแล้วอยู่ๆเสียงดนตรีมันก็ยังตีต่อไปนะแต่ทุกคนอ่ะหันหน้าหันคอมาทางพวกพี่อ่ะอืมเท่านั้นแหละปากประตูปิดลงกรเอาสิ่งที่ไตให้มากล่องให้มาเอามาคือรีบสองคนนี่กระโจนขึ้นต่างแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมแล้วก็สวดบทสั่นอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะไม่กล้าลุกไปไหนเนี่ยแต่เสียงดนตรีก็ยังเล่นอยู่นะครับเออแล้วก็มีเสียงอ่ะมาเหมือนคล้ายๆก็มีคนมาเคาะประตูมาเคาะหน้าต่างอ่ะโอ้โหแบบโอ้ยคุณทุกคนลุกอยู่เนี่ยแล้วเราด้วยความที่แบบกลัวแล้วอ่ะคือเพิ่งเจอมันมาเจออีกแล้วอ่ะเออเออนั่นแหละก็คือทำให้เราแบบนั่งกอดกับไอ้สามสองคนอ่ะแบบกลัวมากๆกลัวแบบเครียดตรงประสาทเราตึงแล้วเราไม่รู้ว่าหลับเราหลับไปตอนไหนอ่ะคือมันประสาทเมื่อว่าถ้ามันตึงจริงๆแล้วนะมันก็คือปึ้งไปเลยถูกไหมวีครับเออแล้วหลังจากที่เรามารู้สึกตัวอีกทีอ่ะมีคนมาเคาะประตูห้องป๊อก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 เลยอ่ะเราก็ลุกครึ่งตัวลุกขึ้นมาแต่ดีว่าเราได้เห็นแสงแรกแล้วใช่ไหมมีแสงแล้วก็ประมาณสัก
6โมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่ประตูแล้วคือต้องพูดว่าไม่ต้องพูดว่าเดินไปที่ประตูเพราะไอ้คนที่เคาะประตูอยู่ก็ผลักมันปั้งเข้ามาแล้วคำพูดคำแรกพวกมึงเป็นใครมานอนที่นี่ได้ยังไงเอ้ยอะไรวะไอ้ใครวะใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายความว่าไอ้ห้องนี้โดยปกติแล้วไม่ได้ให้ใครนอนสิใช่อู้สมรุปเออเดี๋ยวไอ้ที่ว่าเขาผักดีวีเราล็อกประตูข้างในถูกป่ะแล้วเขาผลักเข้ามาได้ยังไงประเด็นคือผลักเข้ามาเนี่ยประตูอันนี้คือประตูไม้ขัดถูกไหมใช่แต่ในภาพที่เราเห็นตอนนี้วีมันไม่ใช่ประตูไม้เก่านะเป็นประตูไม้ที่โดนเผาไอ้เหี้ยพี่รักแล้วไอ้เตียงที่เรานอนน่ะมันไม่ใช่ต่างมันเป็นซากไม้ที่เรานอนตัวนี้ขมุกขมอมเลยเฮ้ยคือพูดง่ายๆเรือนหลังนี้โดนไฟไหม้เกือบหมดอ่ะเฮ้ยแล้วพอเราก็คืองงอ่ะแล้วลุงเป็นใครครับก็กูก็เจ้าของที่นี่ไงแล้วพวกมึงอ่ะมานอนได้ยังไงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วพวกมึงมากันกี่คนบอกมากัน4คนครับแล้วอีก2คนอยู่ตรงไหนเราก็เดินออกมาแล้วก็ชี้โหวีไอ้ห้องที่ไอ้1ไอ้2นอนน่ะมันไม่มีฝาประตูห้องมันคือเป็นประตูหรือซีกเดียวที่โดนไฟไหม้อ่ะมีแค่วงกบอย่างเดียวก็ว่าได้อย่างงั้นน่ะมันเปิดอ้าอยู่แล้วเห็นไอ้1ไอ้2มันนอนกอดอยู่กับอะไรบนที่มันนอนน่ะมันมีเหมือนกับว่าเป็นรูปร่างคนโดนไฟไหม้อ่ะเป็นร่างคนติดอยู่ตรงที่มันนอนอ่ะมันนอนกอดตรงนั้นอยู่อ่ะถ้าเหมือนกอดอยู่อ่ะพี่กับไอ้สาไปปลุกมันขึ้นมามันก็งงเงี้ยเหี่ยวเฮียไม่น่ารีบปลุกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เลยยังเช้าอยู่เลยมันก็พูดกันอย่างนี้บอกไอ้นี่มึงดูคอนมึงดูรอบห้องคอนพอมันขยี้ตามองดูช็อกตาค้างเลยอ่ะคือที่มันนอนสภาพห้องมันไม่ใช่เหมือนตอนที่มันมานอนครับมันไม่ได้นอนคือมันบอกว่านอนอยู่กับนุ่มนั้นไหนนุ่มของมึงก็คือเนี่ยไอ้คราบคนน่ะที่หรือว่าเวลาโดนไฟไหม้แล้วเขาเสียชีวิตตรงคากองไฟอ่ะครับแล้วโดนเผาจนเป็นรูปร่างคนอยู่ตรงนั้นอ่ะครับเออแล้วก็เนี่ยเขาก็บอกพวกมึงรีบตากวงมาเราก็เดินตามออกไปแล้วไปนั่งอยู่ตรงลานตรงหน้าโรงแรมนะนะลานในโรงแรมแล้วนั่งแกก็เอาน้ำอะไรเอาไม้ให้เรากินแล้วบอกพวกมึงมาได้ยังไงแล้วพวกมึงเข้ามาได้ยังไงเขาบอกก็มีป้าคนหนึ่งอ่ะเขาเปิดให้ผมเข้ามาป้าคนหนึ่งก็ร้านเนี้ยกูปิดอยู่กูไปทำธุระไม่มีใครอยู่แล้วใครเปิดให้มึงเข้ามาไอ้เราก็งงก็ป้าเขาก็ป้าเขาป้าไอ้ป้าสายไงป้าสายอีสายเหรอแกร้องหาอีสายเหรอโอ้โหเท่านั้นแหละบอกเอาตกลงยังไงครับลุงแต่ก็เลยนั่งแล้วเล่าให้ฟังครับว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านมรดกตกทอดของตระกูลแกครับนะไอเรือนไม้หลังนั้นน่ะจริงๆแล้วแกอยากจะรื้อแต่แกรื้อไม่ได้ไม่ว่าใครมารื้อก็มีอันเป็นไปคือแค่เดินเข้าไปอ่ะคำท่าจะรื้อก็มีอุบัติเหตุเกิดเรื่องเกิดราวจนไม่มีใครกล้ายุ่งครับจนแกต้องเอาที่ตรงส่วนของหน้าบ้านลานบ้านที่ด้านหน้ามันดัดแปลงทำเป็นบ้านสองชั้นเพื่อปิดไม่ให้เห็นบ้านทรงใครข้างหลังแล้วแกก็ไม่ให้ใครออกไปข้างหลังอยู่แล้วนะแล้วป้าสายล่ะสายอ่ะม
มันโดนจิ๊กโก้อะที่มาตีกันน่ะแทงตายครับหาตกลงก็คือพวกพี่มานอนเนี่ยนะในโรงแรมที่ไฟไหม้ไปแล้วถูกแล้วเขาอะคือปิดกิจการเออเขาจะปิดกิจการตัวทั้งตัวลุงคนนี้เขามาเนี่ยเพื่อเขาจะมาติดป้ายคือปิดกิจการแต่เห็นประตูมันเปิดอยู่ถูกก็เลยเดินตามเข้ามาเช็คดูว่าใครมันเข้ามาใช่สวยสามสวยซ้อนไหมล่ะโอ้ยแล้วคงเนี่ยตรงนี้เขาเรียกไอ้เรือนนี้เขาเรียกกันเรือนเจ้าพญานะคือรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นทวดเขาโอ้ยโดนจะโอนป้อนโดนวางยาหลับทั้งเรือนแล้วโดนจุดไฟเผาดีว่าก็คือวางยาให้หลับกันอยู่ในบ้านพอหลับเสร็จก็ป้นพอป้นแล้วก็เผาใช่โอ้ยแล้วคนแถวนั้นก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้จนคือเลอลือเลยว่าเป็นนะคงเนี่ยคงเจ้าพญาครับจริงๆแล้วจุดนี้คือจุดที่จะเป็นจุดขึ้นมาเติมเสบียงขึ้นมาพักผ่อนนอกเหนือจากอยู่บนเรือลากถูกไหมพี่ศักดิ์ถูกต้องนั่นหมายความว่าต่อจากจุดนี้เมื่อเราได้ทรัพยากรต่างๆเรียบร้อยเราก็จะต้องกลับขึ้นเรือแล้วก็ไปกันต่อดิใช่โอ้ยมันน่าจับให้นั่งเล่ายาวๆคนเดียวทั้งคืนจริงๆนะพี่ศักดิ์อะแล้วคุ้งต่อไปรู้ป่ะคุ้งอะไรคุ้งอะไรล่ะคุ้งหงพายคุ้งนี้แม่งปวดหัวเลยมานอนขึ้นฝั่งแท้ๆแทนจะได้นอนสบายมานอนกับผีเออใช่แล้วบอกไอ้สองไอ้หนึ่งไอ้สองมึงตกลงมึงนอนแล้วมึงยังไงเหมือนจริงทุกอย่างเฮียให้ย้อนเวลาให้ย้อนเวลากลับไปได้ให้เลือกนอนบนเรือกับนอนที่โรงแรมนอนไหนนอนเรือคุณไม่น่าถามนะวีนะฮะเดี๋ยวติดตามให้ดีๆฮะวันนี้เราได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่ศักดิ์ไปด้วยกัน2คุ้งคุ้งก่อนอันนี้คือคุ้ง9โจรนะฮะเป็นคุ้งที่เกิดเหตุนั่นแหละที่มีโจรไปบุกหมู่บ้านแล้วก็ทำร้ายคนในหมู่บ้านจนสุดท้ายชาวบ้านฮะรุมประชาทันแล้วก็เอาทั้ง9โจรนี่มาอะไรไงประหารที่ต้นอะไรนะหัวเสียประจานอะไรที่ไหนที่ต้นอะไรนะต้นนั้นนะต้นอะไรนะต้นมะกอกนะฮะใหญ่จนไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งแต่สุดท้ายเพื่อนพี่ศักดิ์ก็ลูกน้องหรือเพื่อนลูกน้องเนาะลูกน้องไปหวดกระทงเส้นนะฮะจนเป็นเหตุให้โดนแฝงนะฮะจนสุดท้ายมาจนถึงคุ้งนี้คือคุ้งเจ้าพญาเจ้าพญามันใช้ชื่อคุ้งฮะแต่เป็นชื่อของโรงแรมแห่งนี้นั่นเองที่เดิมทีเป็นของท่านเจ้าพญาที่ทุกคนต้องขึ้นมาพักผ่อนตอนช่วงที่ต้องเติมของขึ้นไปบนเรือนั่นเองเดี๋ยวตามกันได้ดีฮะเหตุการณ์ในคุ้งถัดไปเป็นคุ้งที่มีชื่อว่าคุ้งหงพายมาจากคุ้งนี้มันเป็นยังไงไปเจอมายังไงเรามาต่อกันกับซีรีส์เก้าคุ้งกันพี่มาเราไปกี่คุ้งแล้วนะวีเราไปกันห้าแล้วมั้งห้าละห้าห้าแล้วมั้งห้าแล้วห้าแล้วอันนี้หกใช่ป่ะใช่อันนี้หกแล้วก็คุ้งหงพายเจ็ดก็จะเหลืออีกโอเคก็เหลือสามแค่สามคุ้งโอเคอันนี้อ่ะก็สวัสดีวีแล้วก็ผู้ฟังทั้งสองช่องนะงานนี้เราก็มาต่อคุ้งก่อนเล่าความเดินตอนที่แล้วว่าเราอะผ่านคุ้งเก้าโจรมาแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยพวกเราคงจะไม่เจออะไรอีกแล้วแหละนะแต่พอขึ้นฝั่งคุ้งเจ้าพญาโดนเต็มๆอีกนั่นคือทำให้พวกเราแบบหลอนหลอนเลยแบบว่ากลัวกลัวแบบว่าเฮ้ยทำไมการเดินทางเที่ยวนี้ทำไมเจอแต่เรื่องพวกนี้คราวเนี้ยเดี๋ยวตอนสรุปถึงจะบอกสาเหตุว่าทำไมเดินการเดินทางเที่ยวนี้ถึงเจอแต่เรื่องพวกนี้ครับนะครับคราวนี้หลังจากที่เราขึ้นแต่ส่งกันเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องคุยกันก็คือเรื่องสองเรื่องคือเรื่องล่าสุดคือคุ้งเจ้าพญาของไอ้หนึ่งไอ้สอง
ครับที่มันนอนกับผู้นอนกับผีใช่ใช่ไหมก็คือพอร่องซุ่มไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณวันกว่าๆแล้วแหละแล้วก็เริ่มที่จะไอ้หนึ่งไอ้สองเนี่ยไข้อะเริ่มดีขึ้นพอเข้าวันที่สองคือไข้เริ่มดีขึ้นคือเรื่องกลับมาเป็นปกตินะช่วงนั้นเราก็มานั่งนะครับอยู่ตรงเรือเสบียงไอ้นั่นมันจะคือเรือโป๊ะที่ลากซุ่มแล้วก็จะมีเรือที่สำหรับเก็บข้าวของอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีที่นั่งพอที่ให้เราสำหรับนั่งกินกันนะก็จริงแต่คือว่ามันก็แค่ไปหน่อยก็เลยย้ายที่มานั่งกินกันตรงทรงเพราะว่าเรือมันลากช้ามากคือมันไม่ได้สั่นอะไรอ่ะมันก็ทำให้เราสามารถที่ว่าจะนั่งกินอะไรกันได้แต่ก็ไม่ได้มากนักอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหล้ามีอะไรมันตั้งคือนึกคึ้มกันแล้วแหละเพราะบรรยากาศคือไม่มีแดดเลยมีแต่ไม่ดำนะคือมันก็ไม่ถึงกับฟ้าปิดอะไรแต่ว่ามันก็ร่มรื่นอ่ะไม่ได้ว่าร่มรื่นมันก็เหมือนกับฝนจะตกกันแหละนั่นก็คือทำให้เรานั่งกินอยู่ตรงนั้นอ่ะนั่งกินไปก็ถามไอ้หนึ่งไอ้สองว่าตกลงเนี่ยก็คือเหมือนจะคุยกันเป็นเรื่องฮาเลยนะว่าโหมึงนี่โชคดีนะนอนกับคนไม่นอนไปนอนกับผีอะไรอย่างเงี้ยไอ้สองคนนั้นบอกแล้วตอนที่ไปนอนเองรู้สึกยังไงกันบ้างก็มันก็บอกก็เหมือนปกติธรรมดานะแต่ไม่คิดว่าแบบจะได้นอนกับผีเขาก็พูดประมาณอย่างเงี้ยแบบว่าคือยังไม่อยากลงรายละเอียดลึกๆอะไรตรงนั้นซึ่งก็คุยกันไปแหมไอคนที่หลายๆคนที่มานั่งล้อมวงกันก็คุยโหยจะเป็นกูไม่ได้จับทำเมียเลยผีก็ผีเหอะอะไรอย่างเงี้ยก็หัวล้อกันไปนะพอเราผ่านเข้ามาถึงคุ้งแล้วเนี่ยนะแล้วก็เหมือนว่าคุ้งเนี้ยจะเป็นคุ้งที่แบบค่อนข้างทางค่อนข้างแคบมันก็สามารถที่แบบมองเห็นสองฝั่งข้างทางได้อะไรเงี้ยแล้วพอเข้าคุ้งเนี่ยเอ้ยเราก็เห็นแบบเฮ้ยเริ่มมีคนค้าขายอ่ะวีครับนะเวลาพวกเราล่องสูงเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะเห็นแบบเป็นอะไรแบบมีเรือผ่านมีอะไรผ่านเนี่ยใช่ไหมก็รู้สึกว่าจะมีเรือจะผ่านเยอะขึ้นเหมือนกับมาทางเส้นทางเดียวกับเราอ่ะแล้วก็ค่อยผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ไอต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะกงอ่ะรู้สึกไม่สบายก็เลยให้พี่ใจอ่ะนะเป็นคนขับเรือแทนนะแกก็ขอพักจากก่อนที่แกจะเข้าพักแกก็บอกแกก็เอาถุงอ่ะถุงเป็นถุงแบบถุงเล็กๆครับที่ว่าดึงแล้วก็ปิดปากถุงได้อ่ะครับให้พวกพี่ทุกคนเลยบอกนะมึงมีอะไรมึงก็เอาเนี่ยติดตัวไว้เผื่อมึงต้องใช้เขาบอกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็นอนแต่พวกพี่ก็บอกเอ้ยอะไรวะเนี่ยก็ดูเข้าไปก็เป็นเหรียญมีเหรียญตังอยู่ข้างในเออแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่สนใจก็เก็บไว้กับตัวแหละแต่พอเราผ่านมาตรงนี้ทุกคนก็เลยระวังตัวตลอดก็คือถ้าของเขาให้มาเนี่ยก็คือต้องเก็บไว้เลยเก็บไว้กับตัวเลยใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็มีเรือผ่านเรืออะไรมาอย่างเงี้ยมีบางทีก็เป็นเรือแบบเหมือนกับเรือของเราอะที่ลากแต่ว่าเป็นลักษณะเรือเล็กกว่าพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเรืออะไรนะจำไม่ได้แล้วก็ดูคนมีกระตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรือพายเรืออะไรมันก็ทำให้แบบโอ้มองสองกระทันแล้วว่ากินเหล้าไปด้วยเราก็คือแพเรามันใหญ่กว่าเพื่อนถูกไหมมันก็เลยทำให้เราแบบโอ้โหแบบดูค่อยแบบที่มีกำลังใจหน่อยว่าเหมือนกับมีคนเดี๋ยวก็มีเรือผ่านเดี๋ยวก็มีเรือเทียบฝั่งไอเรือที่แบบเทียบข้างฝั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราแบบเฮ้ยเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอแล้วคราวนี้ก็เรือมันเล่นช้าเพราะว่าเป็นคุ้งน้ำที่ค่อนข้างเล็กคือจะไปเร็วไม่ได้แล้วพี่ใจก็ผ่อนทำให้ไอ้สุ่มอ่ะก็เหมือนกับปล่อยให้มันไหลไปตามน้ำอ่ะมันก็ทำให้สามารถที่ว่าเรือเล็กอ่ะสามารถที่จะพายก็หาพวกเราได้เพื่อมาขายของแล้วพอมาอย่างนี้ก็มีคนพายเรือเข้ามาเป็นผู้หญิงอ่ะปลากินไม่จ้าปลากินไม่จ้าปลากินไข่เต่าจ้าชอบโอ้ไอ้โอ้โหเราก็แบบนะไม่ได้กินนานแล้วพี่มาทางนี้เลยปลากิมป
แล้วแกก็เอาเรือเข้ามาเทียบกับเราครับใช่มั้ยแล้วก็ให้ลูกน้องไปผูกเรือไว้กับไอ้ซุงไว้เพื่อให้แกว่ากินให้เรากินว่าขายเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างแกก็เนี่ย50ตังค์บาทนึงครับเออแล้วก็สั่งมา9คนก็ตั้งกินแล้วก็มีอีกนะก็มีมาขายขนมอะไรอย่างเงี้ยนะติดไปด้วยแล้วเขาก็ขายขนมพวกเราก็ซื้อเท่าที่ว่าเราซื้อได้นะแต่คิดว่าตอนแรกคิดว่าเราจะจ่ายตังค์เขาอย่างเงี้ยคือตอนนั้นอะแบงค์10บาทแบงค์20เหรียญ5อะไรของพี่อะมันมีอยู่เราจะล้วงให้เขาบอกเดี๋ยวกินนี้เสร็จก่อนแล้วคิดทีเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างเงี้ยคราวนี้เรือมันมาผูกติดกับเราเนี่ยหลายลำแล้วไงใช่ไหมก็มีทั้งไก่มีทั้งเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยวีโอ้โหกลายเป็นอะไรที่เปรมปรีมากเลยอะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาขออาศัยติดเรือไปได้ไหมเขาไม่อยากพายไปเพราะว่าข้างหน้ามันจะมีหมู่บ้านปิดคุ้งอะเป็นหมู่บ้านเออเขาจะได้กลับหมู่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากพายแล้วอะไรเงี้ยนะก็ทั้งสองข้างเลยอะนะมีเรือมาขอผูกก็พวกพี่ก็ใจดีโอ้ยไม่ผูกใครแล้วก็บอกให้นั่งขึ้นมาดิเขาก็ยกของยกอะไรขึ้นมานั่งกินนั่งคุยกับพวกเราแล้วอยู่ๆก็มีเรือลำหนึ่งอ่ะเป็นผู้ชายแก่ๆนะเออแกก็พายเข้ามาอ้าวตัวเองมาทำอะไรตรงนี้วะตัวอ้าวพ่อมาเลยพ่อขึ้นมาไอ้น้องผู้พี่ผู้หญิงอ่ะก็เดินไปก็ไปลากจุงเรือที่แบบเรือพายของแกเข้ามาแล้วก็มาผูกกับแพแล้วก็เอาขึ้นมาใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าเนี่ยนั่งกินกับน้องๆเข้ามาจากนู่นทางเหนือจะเข้ากรุงเทพจะเข้าเข้าเมืองกรุงเขาบอกอย่างนั้นอ๋อเหรอไอ้เข้าเมืองกรุงเอออะไรอย่างเงี้ยแกก็เข้ามาแกก็สภาพของแกก็คือผ้าขาวม้าพาดพุงเนาะแล้วก็มีผ้าพาดมาแกก็มานั่งแล้วก็นั่งในวงแกก็นั่งล้อมวงคุยกันอ่ะสภาพตอนนั้นก็คือมันก็คลึ้มๆอ่ะมืดเริ่มมืดเลยอ่ะแต่เวลาที่ถ้าคำนวณจากนาฬิกาเนี่ยมันก็อยู่แค่ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงแค่นั้นเองมันยังเช้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็นั่งกินกันนั่งคุยแล้วพอคุยเนี่ยอยู่ๆอ่ะไอ้หนึ่งกับไอ้สองเราก็คุยมาถึงเรื่องที่ว่าเราผ่านคุ้งมารโอ้โหแล้วที่ชาวบ้านเขาที่วันนั่งล้อมวงกับพวกเรานะเขาก็นั่งแบบนั่งมาเพียบมองดูพวกเราอ่ะโอ้ยเนี่ยเจอมาแต่ละเรื่องนะโอ้โหสุดๆเลยก็เล่าเรื่องที่แบบตั้งแต่แรกเลยนะเล่ามาแต่ละคุ้งให้เขาฟังอ่ะเขาก็โอ้โหเขาก็ยินดีอะไรแบบฟังแล้วโอ้โหอย่างนี้เหรอโอ้ยน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วผ่านคุ้งเข้าโจรมาไม่เป็นอะไรนี่พวกมึงนี่โชคดีนะคือคนแก่คนนั้นอ่ะเขาก็บอกมึงนี่พวกมึงนี่โชคดีนะเนี่ยโอ้ยโชคดีอะไรถ้าไม่ได้กงอยู่ด้วยเนี่ยพวกผมก็ไม่รอดหรอกเออแล้วก็พูดไปอย่างนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยลูกน้องผมสองคนเนี่ยเราก็ตอบมันตึงๆแล้วอ่ะมันก็พูดไปเรื่อยใช่ไหมล่ะก็เลยเนี่ยพอไปถึงคงเจ้าพญาคิดว่าจะขึ้นไปแล้วก็จะได้อยู่แบบมีสุขนอนสบายที่ไหนได้ไปนอนอยู่บ้านผีซะงั้นเต็มๆเต็มๆแล้วเนี่ยลูกน้องสองคนเนี่ยไปนอนกับผีอีกได้ทุกคนก็หัวเราะพอทุกคนก็หัวเราะพอเสร็จแล้วก็บอกลูกน้องคนหนึ่งพอมันเมาบอกแม่เป็นผมไม่ได้นะเฮียผีก็ผีเถอะจับทำเมียทั้งหมดเลยพอพูดอย่างเงี้ยเหมือนสตันเนี่ยบรรยากาศเทียบปุ๊บเอาอีกแล้วพอบรรยากาศเทียบก็มองกันทุกคนนะทุกคนที่นั่งล้อมน้องพวกเราอยู่มองแล้วก็อยู่ๆก็มีเสียงนอนอยากนอนกับผีเหรอแล้วก็เสียงผู้ชายแก่เขาก็หัวเราะเขาบอกโอ้มึงนี่ใครกล้าเนอะอยากนอนกับผีแล้วคนก็หัวเราะกันหมดเลยอ่ะครับถึงมาพวกพี่ก็เฮ้ยบ้าคงเขาบอกแล้วอย่าพิทักษ์เรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็หัวเราะปะปังนะกินกันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เขาบอกว่าฝนเริ่มตั้งเขาจะตกแล้วไง
บอกพวกพี่ยังไงเนี่ยฝนจะตกแล้วอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามีร่มมีอะไรเดี๋ยวเขาไอ้นั่นเองกับเขาก็ไปกลับไปที่เรือแล้วก็บอกมกเองก็ขึ้นไปบนเรือได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวฝนตกอะไรจะเปียกแล้วก็พวกเราก็รีบเก็บขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ในเรือแล้วพวกเขาอะเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรือมาขอพ่วงไปด้วยนะพวกเองก็อนุญาตให้พวกข้าติดไปด้วยได้ไหมแล้วเราก็บอกเอ้าได้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องพายให้เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นไปบนเรือเพราะฝนมันจะตกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนว่ากลับไปที่เรือเพื่อที่จะแบบไปพายออกจากตัวแพของเราใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าแทนที่เขาจะพายออกเขาไม่ได้พายเขาก็เหมือนกับว่าเอาอะไรมาแค่มาบังอ่ะแล้วฝนมันก็เริ่มทยอยตกตอนนี้ฝนตกมันตกเริ่มหนักขึ้นอ่ะแล้วก็มันถี่พอมันถี่แล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่าระยะสายตาเราจะมองเหมือนกับมันเราขับรถอ่ะข้างหน้าเรามองเห็นไม่ชัดใช่ไหมล่ะพวกเราก็เป็นห่วงนะก็เดินออกมาจากที่ว่าตรงท้ายเรือพยายามเอาส่องไฟดูว่าพวกเขาอยู่กันยังไงเพราะเราไม่สามารถเอาเขาขึ้นมาบนเรือเราได้ทุกอย่างก็คือเหมือนว่าเขาก็เหมือนกับเขามีร่มมีอะไรของเขาอ่ะทุกลำเลยอ่ะแล้วก็มีเรือมาต่อท้ายแพเราอะมองแบบยาวๆแต่คือว่าเรามองไม่เห็นฝนก็ตกหนักจริงๆนะแล้วหลังจากที่ฝนตกเราก็แบบเป็นห่วงนะว่าเฮ้ยเขาจะเป็นไงเพราะว่าเราฝนตอนที่ฝนตกบางทีแบบถ้าน้ำมันสูงหรืออะไรน้ำมันเชี่ยวแล้วเนี่ยเรือเขาจะแบบไอ้นั่นได้อะแบบพลิกได้หรืออะไรได้ถ้าไปกับเรือเราด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยใครไอ้หนึ่งไอ้สองมึงยังไงมึงไปลงไปดูเขาหน่อยมานะเพราะเราเดินอยู่บนทรงเนี่ยยังไงมันก็แน่นหนามันไม่แน่นอยู่แล้วใช่ปะล่ะมึงก็เอาเต็นท์เนี่ยนะไปปักๆแล้วก็ให้เขาหลบฝนกันด้วยนะก็บอกคือไอ้หนึ่งไอ้สองก็เอาลูกน้องไปอีกสองคนก็เดินลงไปแล้วก็ไปพูดคุยกับพวกเขาให้เขามาหลบอยู่ในเต็นท์แล้วเรากางเต็นท์ให้เขาอ่ะครับเต็มที่ว่าเต็มสนามมาเนี่ยเขาก็ขอบคุณแล้วก็เข้ามาอยู่ในเต็นท์กันนะแล้วก็ไอ้หนึ่งไอ้สองก็ลูกเราก็เดินกลับมาพอเดินกลับมาแล้วก็มองแล้วก็ถามพวกเขาเป็นไงบ้างอ๋อเขาก็มาอยู่ในเต็นท์กันหมดแล้วแหละเอ๊แต่เรือเขาแปลกๆนะเฮียเนาะทำไมอ่ะมาทำไมเรือแปลกๆวะเออก็มันต้องมีหม้อหรือว่าอะไรอ่ะแต่ผมเหลือไปมองเห็นในไอ้หม้อเป็นหม้อแตกเป็นหม้อแตกกับกระจาดผุๆเรือผุๆเขาก็เดินมันก็เหมือนกับว่าฝนมันตกอ่ะมันก็ถือว่าผมอาจจะมองไม่ชัดนะเฮียครับบอกเฮ้ยมึงแน่ใจนะที่มึงเห็นอย่างนั้นไอ้เราแต่เราก็คิดว่าโหคนนั่งคุยอย่างนั้นมันไม่น่าใช่มั้งใช่ป่ะวีแต่เราก็โอเคไม่เป็นไรก็ด้วยความที่ว่าเราก็กางเต็นท์ให้เขาอยู่แล้วก็อยู่ๆก็เหมือนฝนเริ่มซาเงี้ยแต่ก็ไม่ตกหนาเส้นนะก็เริ่มเห็นมีเขาเดินไปข้างหลังแล้วก็จุงไปจุงเหมือนกับลากเรือมาต่อข้างๆแพเราอะต่อเฮ้ยเป็นเรือหลายๆลำอะเอ้ยเขามาจากไหนวะใช่ไหมพอเราเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยมาจากไหนวะมันหรือว่าเหมือนกับมีคนเยอะขึ้นอ่ะแล้วก็เสียงก็เหมือนกับเสียงเจ้าจ้าวโวยวายพูดคุยอ่ะฟังไม่ได้แบบว่าเขาคุยอะไรกันเพราะเสียงด้วยเสียงฝนด้วยอะไรด้วยครับพอจนขานที่จะเข้าถึงคุ้งแล้วนะอยู่ๆนะแจ็คก็บอกเฮ้ยทุกคนมาที่หัวเรือแล้วพอบอกมาที่หัวเรือพวกเราก็รีบวิ่งไปที่หัวเรือเสร็จปุ๊บนัดพี่ใจก็บอกว่าอ่ะเอาถุงที่คงให้มาเนี่ยเอาออกมาเปิดออกมาพวกเราก็ล้วงถุงออกมาแล้วเปิดออกมาอ่ะหยิบเหรียญลงไปก็โปรยไปข้างทางให้หมดเลยนะมันมีทั้งข้าวเม็ดข้าวมีทั้งดอกไม้อยู่ข้างในถุงนั้นนะแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็คือมันเป็นเหรียญรูครับเหรียญสมัยก่อนอ่ะแล้วก็โยงข้างทางผ่านมาเนี่ยขอผ่านทางนะซื้อทางผ่านทางนะอย่าได้รบกวน
พี่น้องชาวเรือที่กำลังผ่านทางเลยเนี่ยลูกก็เอาของมาให้เอาข้าวเอาเมล็ดพันธุ์เอาเงินมาให้นะอะไรที่ไปล่วงเกินด้วยเจตนาไม่เจตนาก็ดีนะลูกขอให้ทุกท่านขอให้ลูกผ่านไปได้ด้วยดีนะโอ้โหขนลุกเลยอะไอ้ที่เจียวเจ้าเมื่อกี้คือมันก็แล่นเข้ามาในหัวทันทีเลยนะว่าเฮ้ยเสียงผีเหรอวะเดี๋ยวนะแล้วหลังจากที่นัดใจพี่ใจอ่ะพูดตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่เขามองพี่ใจทำอะไรนะไอ้จิกินี่เนี่ยเอ้าก็ซื้อทางผ่านไงทางผ่านอะไรพี่ก็ตรงนี้ไงตรงนี้เนี่ยพวกมึงไม่รู้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยแต่ด้วยว่าโลกห่าลงแล้วก็เจอดินถล่มกับน้ำหลากซัดทำให้หมู่บ้านนี้ตายทั้งหมู่บ้านทั้งสองฝั่งเลยครับนะฝังกันแทบไม่ทันมีทั้งฝังแล้วบางทีว่าฝังตอนที่เขาฝังตอนที่โลกห่าฝังอ่ะก็ฝังลงพื้นดินใช่ไหมครับแล้วโดนดินถล่มน้ำซัดมาลงก็จมลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนแถวนี้เวลาผ่านเนี่ยเขาต้องซื้อทางผ่านตรงนี้มันดูนะบางทีอ่ะพายเรือผ่านมาเนี่ยมีคนก็พายเรือเข้ามาแต่เรือที่มันพายไม่ใช่ไปเป็นโรงแล้วมาขอซื้อของเอ้ยมาขายของแต่พอพูดอย่างนี้บอกวิจัยตะกี้เนี่ยพวกผมเรียกคนขึ้นมาขายวิจัยร้องเฮ้ยเลยพอร้องเฮ้ยแค่นั้นแหละตรงไหนพาเดินกลับไปดูข้างหลังโอ้โหแทบช็อกวีไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเรือที่ผูกติดอยู่ข้างๆถูกปะก่อนที่เราบอกอะไอ้เรือข้างๆมันไม่ใช่เรือเว้ยโลกสูงไม่เป็นโลกนั่นเลยเออแดกอะไรกันชอบไปวะเออไอ้กินอะไรยังไม่ต้องพูดถึงว่าแบบนึกภาพดิเป๊ะร้องอะผูกติดอยู่ข้างซุงอะเป็นสิบร้องอ่ะเออแล้วที่เขามาแลกต่อโอ้โหแล้ววิจัยก็บอกเฮ้ยพวกมึงยังมีเหรียญอะไรเหลืออยู่ไหมยังปล่อยให้หมดเลยมาปล่อยให้เขาเลยปล่อยแล้วก็เรายืนออกไปตรงท้ายเรือก็ปล่อยลุกมึงทำอะไรลุกกันลุกขออภัยขอโทษนะมึงรีบไหว้รีบกราบเขาเลยนะเออแล้วก็เจ็บก็แกเออกูได้รับแล้วกูไม่มากลัวมึงหรอกกูแค่เกลียดพายเรือเออเดี๋ยวกูครึ่งข้างหน้ากูก็ญาติอยากมองแล้วเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆที่คุยที่เราเอากูเอาเขาขึ้นมานั่นแหละวีโอ้โหเออแล้วพอถึงผ่านคุ้งตรงนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าเอ้ยคนละโลกเลยวีพอออกไปโอ้โหแสงสว่างที่จ้าแบบเหมือนกับมันเหมือนกับฟ้ามันเปิดยังไงเนี่ยฟ้าเปิดนะเออประมาณนั้นเลยอ่ะพอหลุดออกจำเลยแต่สิ่งที่เรายังเห็นน่ะทุกคนยืนอยู่บนแพเต็มไม่หมดเลยอ่ะสภาพทุกแต่ละคนโอ้มีการโบกมือให้ด้วยแล้วไอ้เรือที่ผูกอยู่กับข้างแพไอ้โรงอ่ะค่อยๆๆๆหลุดไปอ่ะคงหน้าโชคดีนะไอ้นุ่มนี่แค่ก่อนเข้าคุ้งหงพายนะใช่เนี่ยแหละครับคุ้งเนี่ยไม่รู้จะตั้งชื่อคุ้งอะไรดีแบบพี่ตลาดตลาดน้ำชัดๆผมใช้ชื่อนี้เลยตลาดน้ำตลาดผีดีไหมคิดชื่ออื่นไม่ออกเลยคือมันเป็นตลาดคือตลาดผีเนี่ยเราอาจจะจินตนาการไปเวอื่นนะคนผู้ชมผู้ฟังอาจจะคิดไปทางอื่นแต่ถ้าเราใช้คำว่าตลาดน้ำคือมันเป๊ะเลยไงความเข้าใจเรากับเรื่องนี้มันใช่เลยอ่ะมันคุ้งตลาดนั้นแต่เราตั้งที่ว่าคุ้งนี่นะฮะผมใช้ชื่อว่าตลาดน้ำตลาดน้ำก็ได้คุ้งตลาดน้ำก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นคุ้งหงพายหงพายนะฮะมาเราได้รับคำอวยพรจากคุณลุงขายปลากิมไข่เต่านะฮะบอกว่าคุ้งหน้าโชคดีหน้าไอ้หนูนะเหตุการณ์ต่อจากที่ลุงบอกลาเรามามันยังไงต่อพี่ศักดิ์เนี่ยหลังจากที่เราผ่านคุ้งตลาดน้ำมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยคืออยู่ในอาการที่แบบคือตกตะลึงแล้วก็แบบมันถามคือนั่งคุยกันก็พูดคุยกันว่าตกลงไอ้ที่เรามาเที่ยวนี้ทำไมเรามาเจอ
เรื่องแต่ละเรื่องที่แบบขนพองสยองก้าวเอาอย่างนี้ดีกว่าอืมเออมันอะไรกันเนี่ยใช่ไหมแล้วพอพูดได้พูดคุยถึงตรงนี้เสร็จเนี่ยก็คิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะเดินไปหากงดีกว่าว่าตกลงเนี่ยคืออยากต้องการจะถามกงว่าเฮ้ยทำไมเราพวกเราจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยซึ่งหลังจากที่ตอนแรกพี่ว่าพี่จะเดินไปแล้วนะอยู่ๆกงก็เดินมาแล้วก็แต่พูดอยู่ว่างั้นจะเรียกทุกคนมารวมตัวกันที่ตรงหัวเรือแล้วกันกงจะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะก็เรียกทุกคนไปนะนั่งที่ตรงหัวเรือกันแล้วกงแกก็นั่งอยู่ตรงหัวเรือแล้วแกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอจะเข้าคุ้งนี้เนี่ยเราใกล้ๆถึงแล้วเนี่ยเราจะเอาเรือเนี่ยเข้าเทียบท่าริมตลิ่งนะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยย้ายโป๊ะไฟอ่ะที่อยู่ตรงซุงเนี่ยมาติดไว้ตรงข้างลำเรือตรงด้านส่วนหัวเรือนะแต่บอกมาอย่างนี้พวกเราก็อ่ะทำไมถึงสั่งอย่างนี้ไงกะว่าจะถามอ่ะอยู่ๆนะใจอ่ะแล้วแกก็เอามือมาตบที่บ่าบอกไม่ต้องพูดอะไรนะเออแล้วบอกพวกหรือทำตามที่กงบอกกันแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรแล้วเดี๋ยวกงค่อยเล่าให้ฟังทีหลังไอ้พวกเราก็อ่ะลงเรือลำเดียวกันแล้วไปไหนก็ต้องไปกันใช่ไหมมันหนีกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับก็โอเคกงก็ค่อยๆขับเรือแล้วก็ไปเทียบที่ริมตลิ่งพอริมตลิ่งเสร็จปุ๊บแต่ก็เราก็ทำตามหน้าที่เลยนะเอาไฟโปะทุกอย่างเนี่ยค่อยมาติดเพื่อให้มีแสงสว่างแต่เราก็ไม่รู้ว่ากงทำให้เราทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็หลังจากที่พวกพี่ติดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยกงก็บอกอ่ะเองอ่ะลงไปนะแล้วก็เอาเต็นท์อ่ะขึงอ่ะเป็นผ้าใบนะคุมไว้แล้วก็ปักเป็นเสาสี่เสาอ่ะไม่ต้องทำเป็นแบบคือธรรมดาถ้าพี่กางเต็นท์กับเป็นเต็นท์เต็นท์แบบสามเหลี่ยมถูกไหมไว้นอนธรรมดาอะไรวีแต่ครั้งเนี้ยเราไม่ใช่เราพูดว่าเต็นท์กันฝนอ่ะแล้วก็ปักเสาสี่เสาแล้วก็ผูกเต็นท์ขึงผ้าใบเรียบร้อยเสร็จพี่ใจเดินขึ้นมาในมือแกถือมาเป็นสายสิงเว้ยเออแล้วก็เอาสายสินเนี่ยพันรอบตรงเนี่ยพันไม่ได้พันรอบเดียวนะวีพันอย่างหนาเลยอ่ะเฮ้ยพวกเราก็มองหน้ากันเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้คือเกิดคำถามแล้วแหละว่าเรามาทำอะไรที่นี่แล้วทำไมต้องทำอย่างนี้คือพิธีการอย่างนี้มันคุ้นๆอยู่นะถูกไหมซึ่งหลังจากที่นัดใจเสร็จพันตรงนี้เสร็จปุ๊บแกก็บอกเนี่ยเดี๋ยวคืนเนี้ยตอนที่เรามาเนี่ยคือประมาณเกือบเที่ยงยังไม่เที่ยงนะมันก็แดดค่อนข้างร้อนเลยล่ะนะแล้วก็มองแต่ไอ้ตรงริมตลิ่งที่เราไปอยู่อะวีบรรยากาศอะมันเย็นเหมือนกับมันคนละที่อะมันคนละที่เลยความรู้สึกมันคนละที่เลยอะมันมีความเย็นที่มันมามากเกินไปอย่างนี้อะพี่ศักดิ์ใช่ทั้งที่มันเป็นไปร้อนเข้าฝนก็จริงนะแต่ว่าบรรยากาศอ่ะมันเกือบเที่ยงมันก็ไม่น่ามีลมที่แบบคือถ้าลมเย็นพัดธรรมดาเราเข้าใจได้ถูกป่ะแต่ไอ้ลมที่เราที่โดนพัดเราอ่ะมันเหมือนกับลมที่ออกมาจากตู้เย็นอ่ะเย็นอย่าเยือกแบบนั้นเลยเหรอเออแล้วพอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับนะผมอ่ะก็ลงจากเรือมาแล้วมาพวกเราแล้วคุยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ที่เนี่ยทั้งคืนครับโอ้โหทั้งคืนเอาแล้วคิดกันในใจเลยว่างานนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้วก็เรียกไอ้หนึ่งไอ้สองอ่ะขึ้นไปบนเรือแล้วก็ไปแกไปทำอะไรสักพักก็เดินลงมาทั้งสามคนเดินลงมาเสร็จแกก็เรียกไอ้หนึ่งไอ้สองเดินตามแกไปไอ้พวกพี่อ่ะก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะก็เดินค่อยๆเดินตามแกไปอ่ะพอยิ่งเติมตามเลาะตรงริมตลิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราไปถึงจุดๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกเป็นริมตลิ่งนะแต่มันคล้ายๆมันไม่ใช่สารอ่ะมันเป็นเหมือนกับทำเป็นบ้านคล้ายๆสารแล้วก็มีเนินดินอ่ะ
นะเอออยู่ตรงนั้นแล้วพอแกเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บแกบอกให้หนึ่งไอ้สองรอแล้วก็บอกให้พวกพี่อ่ะถอยออกมาห่างๆยืนออกมาห่างๆฉันจะดูอ่ะให้ดูห่างๆครับไอ้พวกพี่ก็โอ้อะไรแกมาทำอะไรแล้วก็อยู่ๆแกไปเสร็จปุ๊บแกอยู่แกก็เอามีดหมอของแกออกมานะครับแล้วก็แกก็ค่อยจิ้ม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 ดินแล้วก็รื้อบ้านไอ้ตอนแรกแกรื้อบ้านตรงนี้ก่อนเป็นบ้านหลังเล็กๆคล้ายๆว่าก็มีคนเอาอะไรมาว่ามีพวงมาลัยบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับแต่มันก็คือมันผุแล้วอ่ะมันผุเก่าแล้วแหละแล้วแกก็รื้อบ้านตรงนั้นออกเสร็จปุ๊บแกก็เอามีดจิ้มค่อยจิ้ม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 ลงไปในดินระหว่างที่จิ้ม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 ไปในดินเนี่ยอยู่ๆมันก็มีลมพัดมาข้างหลังเราอ่ะวูบอันนี้คือลมแบบขนลุกเลยอ่ะวีครับวูบขึ้นมานี่ขนตั้งกันทุกคนเลยอ่ะซึ่งหลังจากที่แกจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยแกก็เรียกไอ้หนึ่งไอ้สองเอาจอบเอาเสียมก็มึงขุดตรงนี้เลยขุดแล้วสองคนนั้นก็แบบเดินเข้าไปกล้ากลัวกลัวนะครับผมก็บอกมึงไม่ต้องกลัวกูอยู่ตรงนี้ไปขุดแกก็ไอ้สองคนนี้ก็เดินเข้าไปก็ขุดซึ่งขุดน่ะมันไม่ได้ขุดลึกมากนะขุดไม่นานเท่าไหร่ก็จะเห็นข้างในอ่ะเป็นหีบเหล็กซึ่งขนาดมันก็ถือว่าไม่ใหญ่มากพอหลังจากที่ขุดนะครับเอาหีบขึ้นมาเนี่ยอยู่ๆก็มีเสียงบอกมึงมาแล้วเหรอเฮ้ยได้ยินกันทั้งหมดเลยนะวีกลางวันแตกมึงมาแล้วเหรอแล้วก็มีเสียงฮึ่ยๆๆๆแล้วก็กงก็บอกไอ้หนึ่งไอ้สองมึงเอาหีบขึ้นมาเร็วก็ค่อยยกหูแต่ไอ้สองคนนั้นมันทำเหมือนว่าหีบเนี้ยมีน้ำค่อนข้างมีน้ำหนักอ่ะยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นนะจนกงอ่ะแกต้องเอามีดหมอแกไปจิ้มตรงไอ้หีบเนี่ยก็บริกรรมคาถาอะไรของแกไม่รู้เสร็จปุ๊บไอ้สองคนนั้นก็รู้สึกว่าหีบมันเบาลงแต่ตอนที่มันกำลังยกขึ้นน่ะสิ่งที่มันเห็นนะวีมันเห็นมีเท้าคู่หนึ่งเหยียบอยู่บนหีบเว้ยมีตีนเหยียบอยู่บนหีบไว้อย่างเงี้ยใช่เออตีนคนนี่เลยอ่ะแต่มันบอกมันเห็นอย่างนั้นน่ะหูมันต่อยหีบเลยกระโดดถอยออกมาเลยอ่ะครับจนคงต้องประจวบพวกมึงกลัวอะไรมาโอ้โหสองคนนั้นก็แบบกลัวนะแต่ก็ลึกคานที่ว่าคงสั่งแล้วอ่ะมันก็ขัดไม่ได้มันก็เลยไปแล้วก็ปิดยกหีบขึ้นมาแล้วหลับตาปิดแล้วค่อยยกขึ้นมาแล้ววางไว้ครับเออพอวางไว้เสร็จปุ๊บเสียงก็มันเป็นเสียงคล้ายๆเสียงแบบเสียงหีบเสียงร้องเสียงแหลมลากยาวๆอ่ะเสียงหวีดร้องหวีดร้องลากยาวออกมาครับแล้วมันดังออกมาจากในหีบเว้ยไอ้บ้าในหีบเลยเหรอดังออกมาจากหีบเสร็จปุ๊บแล้วกงอ่ะก็เอามีดหมอแกไปทิ่มอยู่บนฝาหีบแล้วก็บอกปูมาแล้วแล้วไอ้เสียงนั้นอ่ะก็ค่อยกีดแล้วก็ค่อยเงียบเงียบไปแล้วกงก็บอกไปยกหีบไปไว้ที่หน้าเรือครับซึ่งหลังจากที่ไอ้สองคนทั้งยก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 ไปอ่ะเราก็กงเดินนำหน้าใช่ไหมไอ้สองที่ยกไปเสร็จพวกพี่ก็ไม่กล้าอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเดินตามหลังไปเลยอ่ะระหว่างที่เราเดินตามหลังกันไปอ่ะวีเสียงที่เราเดินเรารู้อยู่ใช่ไหมว่าเสียงเราเดินนะเป็นรองเท้าอ่ะเจาะแจะเจาะแจะใช่ไหมเพราะริมตลิ่งมันก็ข้างมันก็แจะแจะอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยก่อนระหว่างที่เราเดินเรารู้สึกว่ามีเสียงเดินตามหลังเรามาเออแล้วคือด้วยความว่าใครเดินตามหลังใช่ไหมเพราะว่าพี่เดินหลังจากน้าใจอยู่เดินคู่กับน้าใจแล้วจะมีลูกน้องอีกสองสามคนอ่ะเดินก็มองคือมันก็แบบมันก็เดินตามเรามาแต่พอเรามองกลับไปเราเห็นเป็นไอ้รอยเท้าที่พวกเราย่ามันเป็นรอยเท้าอยู่ใช่ไหมครับมันมีคนเหยียบซ้ำลงไปอ่ะย้ำเข้าไปในรอยเท้าของพวกเราเลยอ่ะเหรอพี่มินนะคือเหมือนว่าเหยียบคือมันดูรู้แหละว่ามันไม่ได้เหยียบทับซะทีเดียวมันก็ยังมีมินออกมาบ้างใช่ใช่มินออกมาให้เราเห็นอะเออซึ่งมันจะรู้ว่ามีคนเหยียบทับรอยเท้ากูนี่แหละถูกปะใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลย
โอ้โหพอบอกพอแค่นั้นแหละเกาะและใจแน่เลยเดินไปมาใจเดินรีบเดินเถอะครับนะบอกข้อมึงรีบเดินเลยรีบเดินพอเดินมาถึงตรงที่ที่เรากางเต็นท์เอาไว้นะครับกางผ้าใบเอาไว้รีบมุดเข้าไปก่อนเลยแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยกงพามาเจออะไรคิดในใจเลยกงพามาเจออะไรวะเนี่ยกงนี่บอกตรงๆนะตั้งแต่มายังไม่ให้พักเลยนะเรื่องผีใช่แล้วเดี๋ยวมันมีที่มาที่ไปแล้วหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็บอกให้ไอ้หนึ่งไอ้สองเนี่ยเอากล่องเอาชีไปเนี่ยขึ้นไปวางที่หัวเรือนะแล้วแกก็บอกไอ้สองคนเนี่ยนะมาพักไปพักก่อนแล้วก็ให้ใครก็ได้ไปยืนอยู่ตรงท้ายซุ้มเพราะเดี๋ยวจะมีเรือลำหนึ่งอะนะแล่นเข้ามาหาซึ่งหลังจากที่เราได้ยินตรงนั้นเนี่ยก็ดึกน้าใจเข้ามาน้าใจตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันเรามาทำอะไรที่นี่วะน้าใจเขาบอกเรื่องมันยาวแต่เดี๋ยวให้จบตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่ามันเป็นยังไงซึ่งระหว่างที่เราก็รอนะเราก็โอเคนั่งหุงหาอาหารแล้วก็นั่งกินแต่ด้วยความรู้สึกมันไม่สบายตัวเอามากๆความรู้สึกไม่สบายตัวเอาเลยนะแต่ตอนที่เรานั่งอยู่นะกำลังนั่งกินข้าวเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบๆเราจอกแจ๊กจอกแจ๊กอยู่ตรงนั้นนะเหมือนเดินวนๆแล้วก็เดินอยู่ตรงรอบๆริมตลิ่งนะแต่เราก็และใจก็บอกอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจนะเรานั่งนั่งนั่งกินรอเหมือนว่ารอเวลานะใจบอกพวกเรานั่งรอเวลากันแล้วสักพักก็ไอคนที่ไปยืนเฝ้าอยู่ก็บอกมีเรือมาพอบอกมีเรือมานะใจก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่สุ่มเดินเข้าไปแล้วแกก็มองอ๋อมาแล้วแกก็เรียกคงมาคงก็เดินลงมาจากเรือแล้วเอาไอคนที่ขับเรือมาก็เอาเรือมาผูกเอาไว้กับแพสุ่มแล้วคนที่ลงมาเป็นผู้ชายสองคนครับคนหนึ่งอ่ะอายุประมาณไล่เลี่ยกับคงอีกคนหนึ่งยังหนุ่มหน่อยนะแล้วก็แกก็เดินเข้ามาเดินมาแล้วพวกพี่ก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอ่ะแกก็เดินมาสองคนเนี่ยอยู่ตรงแพซุงนะก็เดินไอเราก็อยู่ริมตลิ่งมันก็เดินออกไปดูเอ้ยสองคนนี้กระดูกแบบเพราะอีกคนหนึ่งที่มาเนี่ยคือข้างๆชุดขาวครับใส่ชุดขาวเหมือนกับชุดทำพิธีอะไรประมาณนั้นน่ะเหมือนพามาเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เดินเข้ามาสองคนแล้วอยู่ๆอ่ะเฮ้ยวีอยู่ๆมีต่อตัวเบลเลอร์ตัวทักคำปั้นน่ะอยู่ๆไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะวิ่งเข้าหากกงอ่ะบินเข้าหากงอ่ะสามสี่ตัวตัวต่อตัวทักคำปั้นอย่างนี้เลยเหรอพี่ผู้ใหญ่ไปเปล่านั่นแหละตัวเบลเลอร์เลยอ่ะตัวต่อก็กำปั้นนี่ก็คือประมาณกำปั้นเด็กอ่ะไม่ใช่กำปั้นผู้ใหญ่นะกำปั้นเด็กอ่ะนึกออกมันต่อเลยว่าไม่ตัวใหญ่ใช่แล้วบินเข้าหาโขงอ่ะแล้วโขงแกก็ยืนนิ่งๆแล้วก็แกล้งลงไปในกระเป๋าแกแล้วแกก็เอาเหรียญกำอะไรออกมาแล้วก็ปาเข้าไปใส่ต่อตรงนั้นต่อสามสี่ตัวอยู่หายวับไปเลยเป็นขี้เท่าไปเลยอ่ะแล้วสองตะไคร่ก็สองคนก็เดินเข้ามาแล้วก็คนเนี้ยก็เดินเข้ามาแล้วก็มากอดกงแล้วก็กงก็พาขึ้นมาแล้วก็มาพูดว่าคนที่มาเนี่ยชื่อลุงจกแกเป็นลูกศิษย์ที่เดียวกันกับกงชื่ออะไรนะเป็นอาจารย์คนเดียวกันชื่อจงลุงจบลุงจบจบครับจอจบจอจบครับใช่ไหมเขาบอกตรงไม่ได้เจอมึงมานานแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ใช่วันนี้ก็คงไม่ได้เจอเขาก็คุยกันนะเราก็บอกมานั่งกินข้าวกินปลากันหรือยังก็มานั่งแล้วไอ้พวกนี้มาเนี่ยเงาทำไมอยู่มึงเอาไอ้พวกนี้มาเขาบอกก็โขงก็แบบยิ้มแบบแห้งๆไงนะบอกกูก็ไม่ได้อยากพามาแต่มันอยากจะมามันมีบางคนที่กูต้องเอามาเขาก็บอกอย่างนั้นน่ะเราก็นั่งแล้วก็ลุงจบก็นั่งเวลานั่งกินข้าวกันอยู่ก็นั่งคุยกันไปก็คือลุงจบก็คือแกก็เป็นหมอผีคนหนึ่งเหมือนกัน
แกก็เป็นหมอคล้ายๆหมอธรรมอ่ะนะแกก็หยอกเรียนอยู่ที่เดียวกับไอ้ตรงคือกงอ่ะชื่อจริงเนี่ยแกชื่อตรงอะตรงกูเรียนกับไอ้ตรงมันมาเนี่ยโอ้โหแกก็เล่าสารพัดสารเพว่าเจอนู่นเจอนี่แล้วก็ฟังก็ด้วยความสนุกสนานนะโดยตัวลุงจบเนี่ยแกค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบสนุกสนานเฮฮาใช่ไหมแกก็เล่าให้ฟังจนเวลาถึงค่อยๆใกล้ค่ำแล้วแหละคราวเนี้ยก็เอาไฟขึ้นมาติดบนชายฝั่งให้เราแบบมีไฟอยู่นะแล้วลุงจบก็บอกให้ลูกน้องแกไปเอาของลงมาแล้วไปไว้ที่หน้าเรือหลังจากที่เอาไว้ที่หน้าเรือแล้วก็บอกว่าเอาของมาไว้ที่ตรงพี่ด้วยมันเป็นขันน้ำมนต์แล้วก็คล้ายๆแบบเป็นแท่นอะที่วางมีหมอมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ให้ลูกศิษย์แกอยู่ข้างในอยู่กับพวกพี่ด้วยใช่ไหมตอนเนี้ยมาบอกพวกมึงอะนะแต่กงอะตอนนี้คือไปอาบน้ำอยู่ในเรือแล้วเตรียมทำพิธีแล้วล่ะพวกมึงอะเห็นอะไรก็อย่าร้องก็อย่าวิ่งนะเพราะพวกมึงออกมาพวกกูไม่รับประกันชีวิตพวกมึงเตือนก่อนเร็วมึงไม่เชื่อเรื่องของมึงกายบอกอย่างนี้เลยไม่เชื่อเรื่องของมึงกูเตือนมึงไว้แล้วนะอย่าออกมากันอันเนี้ยก็เรียกไอ้หนึ่งกับไอ้สองอ่ะของอ่ะเรียกไอ้หนึ่งไอ้สองไปขึ้นไปบนเรือด้วยซึ่งพวกเราก็มองโอ้ไอ้หนึ่งไอ้สองแจ็คพอตไอ้สองตัวนี่คือมันก็กลัวอยู่แล้วเพราะมันเพิ่งเจอมามันบอกไม่ไปได้ไหมบอกพวกมึงอ่ะสองคนต้องไปพอพูดมาอย่างนี้หนึ่งสองก็มันก็ปัดไม่ได้อ่ะเสียไม่ได้ยังไงก็ต้องไปพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บบอกสีเล็กหรือก็ต้องมาด้วยอ้าวชิบหายงานเข้าเราก็เลยเดินขึ้นไปแล้วพอเราเดินขึ้นไปเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะคือแกข้างหน้าเนี่ยมีหีบแล้วก็วางล้อมด้วยรอบล้อมด้วยสายสินอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วข้างหน้าก็เป็นประลำพิธีที่แกจัดเตรียมไว้กับลุงจบนะครับแล้วหลังจากตรงเนี้ยก็ให้พวกพี่อ่ะไอ้สองมึงเกิดอะไรมึงเกิดปีมะโรงใช่ไหมไอ้หนึ่งมึงเกิดปีเสือใช่ไหมกูขอเลือดมึงหน่อย เขาก็เอามีดมาขีดแล้วก็หยดลงไปในตรงหีบอ่ะครับนะแล้วพอเปิดหีบขึ้นมาโหยอะไรวะพี่ข้างในนี่คือมันเป็นชุดคนแล้วก็มีคล้ายๆเป็นนิ้วก้อยอ่ะแล้วก็มีแหวนอยู่อ่ะเฮ้ยแล้วก็ให้เอาหยดเลือดหยดลงไปพอหยดลงไปแล้วก็บอกไอ้หนึ่งไอ้สองอ่ะให้อยู่ในสายสินอีกช่วงหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นสองช่วงหลังจากที่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตีเล็กเอาของที่แปะกงให้มาเอามาให้กงหน่อยเร็วเฮ้ยกงรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเรามีของกับของของแปะกงอยู่อ่ะครับแล้วก็บอกแปะกงให้หรือมาหรือเอาออกมาให้วะแล้วก็เหลือแค่หูเอาไว้ก็พอพี่ก็งัดออกมาหมดเลยมีทั้งธงมีทั้งเหรียญจีนโบราณน่ะเหรียญโลกอันนี้ผมให้ไว้นั่นแหละเอามาให้หมดทุกอย่างแล้วแกบอกตีเล็กเข้าไปอยู่ในตรงไอ้ห้องคนขับเรือนะไอ้หนึ่งไอ้สองเอาไปอยู่ในนั้นให้หมดแล้วก็จงจบมาแกก็เอาสายสินไปพันถ้าคิดเรามองเราก็จะเห็นได้ข้างหน้าหมดเลยถูกป่ะครับใช่ไหมเราก็จะเห็นภาพข้างหน้าหมดว่าระหว่างทำพิธีจะเป็นอะไรหลังจากที่ทั้งสองคนนั่งปุ๊บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือกำลังช่วงที่กำลังทำพิธีหีบที่ถูกเปิดมาเนี่ยมันอยู่ๆนะครับลุกจบมาแล้วก็เดินออกไปแล้วก็ขยุ่มเสื้อผ้าแล้วก็ทิ้งกระดูกอะไรเนี่ยปาลงไปในน้ำพอปาลงไปในน้ำเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ๆน้ำมันเหมือนเป็นสักพักหนึ่งน้ำมันก็เปิดเป็นฟองฟุดๆมันแบบเป็นพายขึ้นมาบุ้งบุ้งบุ้งแล้วอยู่ๆก็มีเสียงขึ้นมาเลยกูรอพวกมึงมานานแล้วเป็นเสียงผู้หญิงแบบแผลบแห้งๆครับกูรอพวกมึงมานานแล้ว
จะทำยังไงคราวที่แล้วพวกมึงก็ทำไม่ได้คราวนี้มึงก็ทำไม่ได้กูจะเอาพวกมึงไปอยู่กับกูให้หมดกูจะเอามึงให้ตายให้หมดคือเสียงเป็นเสียงผู้หญิงแผลบขึ้นมาจากนั้นแบบซึ่งใช่แล้วก็เป็นคล้ายๆควันเป็นรูปคนเป็นรูปผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำเลยซึ่งตอนที่ลุงจบกับผมอ่ะก็เริ่มทำพิธีแกไม่พูดพั่งทำเพลงแกก็ลุงจบมาแกจับควายขนัวเป็นลินปั้นอ่ะนั่นแหละพี่เห็นชัดๆเลยคือมันคือเหมือนกับแกบริการไปแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการปะทะกันอ่ะซึ่งตอนนั้นพี่ก็ไม่แน่ใจเพราะอยู่ห่างพอสมควรแต่ที่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งคือไอ้หลังจากที่ว่าเหมือนกับเป็นการต่อสู้กันเนี่ยด้วยตัวทางจิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่แน่ใจครับหรืออยู่กลับมาเนี่ยควายธนูหักไปสองท่อนเฮ้ยควายธนูแพ้ดิอย่างเงี้ยถ้ามันใช่เออพอแพ้เสร็จพี่ชนิดกงก็เอาบ่วงแกมีบ่วงเขาเรียกบ่วงนาคบาทแต่ไม่ผิดนะบ่วงเอาบ่วงนาคบาทใช่มันนั่นแหละพี่สักอธิบายให้ฟังหน่อยดีว่ามันหน้าตาประมาณไหนพี่เป็นก็เป็นคล้ายๆเป็นงูกินหางไงบ่วงนาคบาทอืมครับเออนั่นแหละเป็นของเก่าของแกอะไรเนี่ยแหละแล้วแกเขาคว้างบ่วงนาคบาทเสียงคือคราวเนี้ยเป็นเสียงแบบก็ต่อสู้กันในน้ำตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยนะคือเหมือนแบบดำผุดดำไหวอะไรกันอย่างนั้นนะซึ่งหลังจากนั้นก็มีเสียงแบบกรีดร้องอ่ะกูไม่ยอมอยู่นั่นแหละซึ่งหลังจากที่ตรงนี้เนี่ยของอ่ะก็ยืนขึ้นแล้วก็กรีดเลือดตัวเองอ่ะแล้วก็หยดลงไปตรงหีบอีกครั้งนึงอ่ะพอหยดลงไปเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งอยู่ๆไอ้หีบตัวเนี้ยนะแกก็ยกขึ้นแล้วก็โยนลงไปในน้ำอีกทีนึงแต่โดยที่มีเชือกผูกติดไว้อยู่นะพอแกโยนลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วอยู่ๆกูไม่ยอมกูไม่กลับไปอยู่ในนั้นกูไม่ยอมกูจะไม่กลับไปอยู่ในนั้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่ว่าเสียงกรีดร้องเนี่ยมาสักพักอ่ะแล้วเหมือนเขาเงียบลงแล้วโกงกับหนุ่มตบก็ค่อยลากดึงขึ้นมาเสร็จมึงเป็นหีบใบเนี้ยแหละขึ้นมาเอาหีบขึ้นมาเสร็จแล้วหีบคราวนี้หีบดื้อดื้อแบบกุกกัก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 เลยอ่ะพอดื้อแบบกุกกักแล้วก็ลุงจบอ่ะแกก็เหมือนกับทำบริกรรมแล้วเอาพยานแปะรอบกล่องเลยครับแปะหมดทุกกล่องเลยรอบด้านเสร็จปุ๊บกงก็เอาเลือดตัวเองอ่ะเขียนแปะลงไปอีกชั้นนึงอ่ะครับไอ้กล่องอยู่ๆมันก็หยุดดิ้นปุ๊บคืนนั้นน่ะสิ่งที่เราเห็นน่ะมันเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากมายหรอกแต่รู้อยู่อย่างเดียวโคตรน่ากลัวความบรรยากาศตอนนั้นคือการที่เขาต่อสู้กันน่ะโคตรน่ากลัวคือบางครั้งอ่ะลุงจบก็แกข้างหงายท้องลงไปก็มีเหมือนกับโดนตีกลับอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมเนี่ยตัวก็แบบอาการโดนเหมือนโดนคนผลักโดนอะไรถีบอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วหลังจากที่ผนึกกล่องนั้นได้เสร็จแล้วเนี่ยนะคือมันก็กินเวลาแบบนานคือช่วงเวลาเนี้ยไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวนะมันกินเวลานานครับนานจนเกือบเช้าอ่ะจนเหมือนกับว่าแสงแรกมานั่นแหละถึงได้เอาหีบใบเนี้ยลงจบถึงได้เอาหีบใบเนี้ยกลับไปที่เรือของแกเพื่อไปทำพิธีอะไรสักอย่างไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้นะครับนี่แล้วพอหลังจากที่ลุงจบแกแยกย้ายกลับไปนะพวกพี่ที่มองผมคือสิ่งที่เราเห็นอ่ะก็คือตรงพลังพิธีอ่ะเรายังเห็นไอ้ควายจะเอควายที่เขาปั้นมาน่ะหักสองท่อนเลยแล้วบ่งนักขบาที่ของกงอ่ะก็เป็นรอยแบบเหมือนกับโดนทำร้ายมาหลุดแหว่งครับแล้วกงก็บอกว่าเนี่ยอัวเหนื่อยแล้วหิวยังไงนะอัวตื่นขึ้นมาแล้วอัวค่อยเล่าให้ฟังอาจารย์หรือเอาทุกคนขึ้นเรือแล้วก็
เอาเรือออกเดี๋ยวอัวขอพักก่อนนะหลังจากที่ตรงนี้เสร็จพี่ก็เลยไปถัดนัดใจตกลงมันคืออะไรและยังไงเล่ามาได้แล้วหรือยังหลังจากที่เรือเดินออกไปนัดใจก็บอกว่าคงเนี่ยเป็นคงที่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของอาจารย์ของตะกงของกงกับของลุงจบครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นที่รองวิชาของคนมีวิชาเออมันเป็นว่าเวลาเขาสมัยนั้นนะเวลาเขามีวิชาเขาจะมาลองกันที่ริมแม่น้ำนะมันมาแต่ละหมู่บ้านเลยแล้วคราวนี้มีหมอไอ้คนมีวิชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวไงครับมันมีผู้หญิงที่เป็นวิชาด้วยเฮ้ยเออแล้วการคือของการต่อสู้กันบางครั้งอ่ะมันก็มีการทำของใส่กันซึ่งกันและกันใครแก้ได้ก็ถือว่าเก่งก็ยอมรับกันแต่ใครแก้ไม่ได้หรือดื้อนั้นก็คือตายทีใครทีมันนะว่าอย่างนี้พี่ผ่านใช่เป็นอย่างนั้นเลยแล้วผู้หญิงคนนี้นะแก้ทำของใส่อาจารย์ครับอาจารย์ของกงอ่ะครับแต่อาจารย์แกแก้ได้แกก็เลยตีย้อนส่งกลับไปตีย้อนกลับไปแล้วครั้งนี้ตีย้อนกลับไปไม่พอตายแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมไงไม่ปล่อยพอไม่ยอมไม่ปล่อยจนอาจารย์แกต้องจัดการเนี่ยเอาแล้วมาใส่หีบแล้วฝังไว้ตรงนั้นฝังไว้ตรงเขาเรียกว่าเป็นตำหนักของอาจารย์แกเองอ่ะเออแล้วมันก็มีเหตุการณ์นะไฟไหม้ตำหนักแล้วก็ทุกอย่างก็ถูกสะกดไว้ที่ตรงนี้แล้วที่ตรงนี้จะเป็นคุ้งที่แบบผีผู้หญิงตัวเนี้ยของเขาเรียกของพายเนี่ยมันคือเหมือนว่ากลายเป็นของพายคอยวนเวียนหลอกหลอนฆ่าคนก็คือเหมือนกับว่าเป็นวีรกรรมอะไรตรงเนี้ยแล้วจนตอนที่ว่าอาจารย์กงแล้วก็ลุงจบมาเนี่ยเพื่อสะกดวิญญาณตัวเนี้ยซึ่งมันก็สะกดได้เหมือนกับสักพักนึงอ่ะพอถึงเวลามันก็สามารถไอ้มนต์น่ะมันก็คลายซึ่งนักใจที่เล่าให้ฟังว่าซึ่งกงมาที่เนี่ยทั้งหมด3ครั้งครั้งนี้คือครั้งที่3ที่สามารถเอาหีบตัวนี้กลับไปได้เพื่อที่จะเอาไปปล่อยวิญญาณชาปนกิจไปให้คงที่มีวิชาที่แข็งกล้ากว่านี้ uh-huh. นะทำการจัดการวิญญาณตัวนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยที่ตรงนี้จะกลายเป็นว่าเวลากลางคืนมาเนี่ยมันจะมีหมอกหนานะแล้วก็เรือที่เล่นไปเล่นมาก็จะประสบอุบัติเหตุ uh-huh. มีคนเสียชีวิตแทบคือแทบจะแบบบ่อยอ่ะถือว่าบ่อยเลยอ่ะมันก็เลยก็ทายไปว่าบางทีก็เป็นผู้เสียงเห็นเสียงเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันหลอกก็คือพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นศพลอยอืดตามท้องน้ำเลยก็เลยคุกเนี่ยคุ้งหงพายอันนี้ก็คือตัวดวงวิญญาณหงพายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่นของในยุคนึงที่พยายามจะเอาวิชามาต่อสู้กับอาจารย์ของผงถูกไหมใช่แล้วคราวนี้สู้ไปสู้มาแพ้ให้กับกงแล้วกงก็ส่งของที่เองทำเนี่ยคืนย้อนไปแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตไม่รู้แหละด้วยสาเหตุด้วยอะไรแต่ถึงขนาดว่าดวงวิญญาณเนี่ยยังติดใจอาฆาตยังมาตามหายังจะมาพยายามเรียกว่าไงอ่ะอาฆาตอาจารย์อยู่ตลอดไม่เลิกไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นด้วยจิตสุดท้ายแหละเนาะพี่ศักดิ์เนาะจิตสุดท้ายเขาแค้นเขาจะเอาชนะให้ได้อะเนาะคือประมาณว่าเขาเรียกวิชามตีกลับเองไม่ใช่ว่าอาจารย์เขาส่งกลับไปหรอกวิชามันตีกลับไงมันหนึ่งเหมือนมันเป็นคำเตือนคำเตือนของคนที่อยู่ในสายคุณสายมนต์ดำอยู่แล้วแหละว่าในการที่คุณจะคิดทำของใส่ใครก็แล้วแต่คุณต้องรับผลกระทบของมันให้ได้ตั้งแต่เริ่มก่อนเริ่มทำแล้วนะใช่แล้วผู้หญิงคนนี้แต่ก่อนเนี่ยที่น่าใจไล่ฟังคือแกเป็นหมอแม่หมอดังเลยอ่ะครับคนขึ้นหน้าถือตาแต่ก็ดังน้อยกว่าอาจารย์ของกงไงก็คือจะกบชื่อกันว่าอย่างนั้นเถอะประเด็นใช่เพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นหนึ่งก็จะกบชื่อกันไปเลยว่าในคุ้งเนี้ยกูใหญ่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะอืมคือที่เขามีภาษิตว่าเส
เสือเอ๊ะเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ใช่อืมอันนี้ก็เข้าเรื่องเลยละกันหลังจากที่เราผ่านคุ้งเจ้าพญากันแล้วเนี่ยครับนะคือทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทำให้เราแบบมีความเอ๊ะในใจอยู่แล้วว่าทำไมช่วงที่เราผ่านมาเราต้องเจออะไรพรุ่งนี้กันอืม แล้วก็มีคำถามที่มีก็มีคำถามเหมือนกันว่าเออแล้วทำไมถึงมีเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะคุ้งที่8เนี่ยจะเป็นใกล้ตัวเฉลยแล้วครับหลังจากที่เราเดินทางผ่านคุ้งเจ้าพระยามาประมาณสัก2วันซึ่งเรากำลังเข้าสู่กรุงเทพครับโดยทางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนั้นเหมือนกับว่าความจะบอกว่าความเจริญในย่านลำคลองแถวนั้นเนี่ยแม่น้ำแถวนั้นเนี่ยก็จะคึกคักนิดนึงครับมันจะมีเรือผ่านมาทำให้แบบไม่เหมือนกับตอนที่เราล่องมาจากทางเหนือซึ่งมันแทบไม่มีอะไรให้เราได้เห็นเป็นสีสันเลยครับนะแล้วเราก็ผ่านมาจนถึงโค้งที่จะเข้าสู่แม่น้ำสายใหญ่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับหลังจากที่เราเดินทางมาเหตุการณ์ที่เราเจอกันมามันก็ทำให้พวกเราแบบสตาร์ทไม่ใช่สตาร์ทหรอกคือติดไม่อยู่กันเนื้อตัวดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ด้วยความที่ว่าพอกงเขาบอกว่าเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงท่าลงเรือแล้วนะก็ทุกคนก็ทำตัวตามสบายพอพูดมาอย่างเงี้ยทำให้คิดในใจสบายที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สบายเลยครั้งนี้มันจะสบายจริงไหมนะก็คิดกันในใจนะทั้งหมดก็ลุงน้องไอ้หนึ่งไอ้สองแล้วก็คนอื่นก็นั่งกินข้าวก็นั่งพูดคุยว่าหลังจากที่ไปถึงลงเรือแล้วเนี่ยทุกคนแยกย้ายกันจะไปไหนอะไรกันยังไงนะครับซึ่งหลังจากที่เราผ่านมาเรื่อยๆแล้วก็ล่องมาแล้วก็ถึงท่าน้ำท่าหนึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะต้องสัญจรนะครับแต่อยู่ๆผมก็หยุดอยู่ที่ตรงท่าตรงนี้นะครับพอเราหยุดอยู่ท่าตรงนี้เราก็งงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆผมเขามาหยุดที่ตรงนี้แล้วผมก็ตอนนั้นที่เรามาคือตอนค่ำแล้วนะครับผมก็ชี้ไปด้านฝั่งตรงข้ามเห็นอะไรตรงนั้นเปล่าวีที่เราเห็นอ่ะเฮ้ยมันเป็นงานวัดเว้ยครับมันเป็นงานวัดโอ้โหพวกเราก็แบบเฮ้ยมีด้วยอ่ะแบบคือเหมือนกับคนป่าเข้าเมืองอ่ะในความรู้สึกเฮ้ยมีงานวัดอยู่ริมตลิ่งอ่ะคือถ้าเราจากแพซุงเราไปเนี่ยครับมันก็แค่พายเรือไปนิดเดียวอ่ะแล้วเราก็สามารถไปเที่ยวงานวัดได้ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้พวกเราแบบมีความกระตับกระเตงตื่นเต้นขึ้นมาใช่ไหมล่ะทีนี้กงเขาบอกว่าเองไม่ต้องพายเรือไปหรอกเดี๋ยวจะเอาเรือสูงอ่ะเข้าไปค่อยๆเทียบท่าแต่คงเข้าไปชิดฝั่งไม่ได้พวกเองก็เอาเรือไปเข้าไปก็แล้วกันหลังจากที่กงเข้าไปเทียบท่าใกล้ริมตลิ่งเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งมันก็ถ้าพูดไปแล้วก็แค่เหมือนกับว่าพายเรือไปนิดเดียวแล้วก็ขึ้นริมตลิ่งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็บอกเฮ้ยวันนี้ทุกคนได้เวลาเที่ยวกันจริงๆจังแล้วทีแล้วโอ้โหโมโหรสมันดูปึงปังปึงปังคือแบบเป็นเสียงออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นก็ทำให้เราตื่นเต้นก็เลยโอ้โหแต่งพงทรงเครื่องกันเลยนะแล้วบอกมีใครจะไปบ้างก็คนที่จะไปหลักๆก็คือไม่พ้นมีพี่นะมีไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามแต่คนอื่นไม่ไปคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องที่ติดคอยดูแลทรงมาเนี่ยคนนั้นเขากับเฉยๆเขาก็ยิ้มๆว่าไม่ไปอ่ะเดี๋ยวอยู่เฝ้าทรงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอย่างนี้แล้วก็อะไรพวกนี้แปลกเนี่ยพอชวนมันลงไปที่ไหนอ่ะมันไม่เคยจะไปเลยมันจะอยู่ตัวบนเรือบนทรงอยู่นั่นเลยครับบอกเออที่ไปก็เรื่องของเองป่ะพวกเราไปหนึ่งไปสองไปสามก็ขึ้นเรือก็พายเรือเข้าไปเทียบท่านะมันก็มีท่าให้เราผูกแล้วก็เดินขึ้นไปตรงนั้นท่าตรงนั้นมันคล้ายๆแบบเป็นบันไดปูลงมานะครับ
เป็นท่าขึ้นแบบขึ้นสองฝั่งนะเดินก็เราก็เดินขึ้นไปเอาเรือจอดเทียบเราก็เดินขึ้นไปโอ้พอเดินไปโอ้โหแบบมีทั้งของกินมีทั้งคนเดินมันทำให้แบบโอ้บรรยากาศมันดีจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราเดินเข้าไปแล้วก็โอ้พยายามมองไปเรื่อยแต่มันตรงที่ว่าพอเราเดินเข้าไปเนี่ยปึ๊บเนี่ยการที่เราจะเจอไอ้เนี่ยพวกเขาขายของขายอะไรกันที่ไม่วีอ่าฮะเราไม่เห็นเอ๊ะคนขายของไปไหนเราเห็นแต่เวทีลิเกกับเวทีงิ้วอ่ะสองเวทีตั้งประจันกันคือหันหน้าเข้าหากันเวลาเราเดินไปแล้วเหมือนกับเราเดินอยู่ตรงกลางนึกภาพออกปะเออนึกออกเออแล้วจะมีคนนั่งดูอยู่ทั้งสองฝากถูกปะหมายถึงว่าเวทีสองเวทีหันหน้าใส่กันประชันกันเงี้ยหรอพี่เออหรือประชันกันแล้วหูแบบเราก็โอ้โหเฮ้ยไม่เคยเห็นเว้ยใช่ไหมเออหนึ่งสองอ่ะเดินดูครับบอกไอ้สามมึงไปดูว่าตรงนี้มีขนมนมเนยอะไรมึงไปหาซื้อมาไว้เดี๋ยวนั่งดูลิเกกันดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจอหลังอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราเดินเข้าไปนั่งแล้วก็เข้าไปดูนะตอนแรกก็ไปดูลิเกก่อนดีกว่าลิเกดูสวยดีอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่นั่งดูลิเกเขาก็เล่นทุกคนก็มืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรายืนอยู่เนี่ยเรายืนอยู่ตรงแบบยืนห่างๆคือเราไม่ได้เข้าไปนั่งดูหรอกก็คือเหมือนกับสังเกตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระหว่างที่ดูอยู่เนี่ยนะก็เริ่มมีเสียงแบบเอะอะโวยวายจากฝั่งลงนิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเป็นการด่าทอกลับมาอะไรอย่างเงี้ยบอกพวกมึงจะตีเสียงเบาๆหน่อยดิครั้งนี้เล่นไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้ทางฝั่งลิเกมันก็แบบเถียงกับไปกลายไปว่าแทนที่จะได้เล่นลิเกหรือเล่นยุ่งมันก็เถียงทะเลาะปักปังกันน่ะใช่ไหมจนพอเถียงไปสักระยะหนึ่งเนี่ยทั้งสองโรงนี้มันก็หยุดนะผมคิดก็มองคือเฮ้ยตลกดีนะสองงานก็ใครเอามาตั้งอย่างนี้ถูกปะเออตั้งนี้บ้าหรือเปล่าครับนะผมอยู่เนี่ยตอนเล่นครั้งนี้เขาก็เล่นไปแล้วก็ยืนดูรอให้สามซื้อของกินอะไรกับป่าใช่ปะซึ่งหลังจากไอ้สามกำลังเดินกลับมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะอยู่ๆอ่ะไอ้สองคนไอ้สองฝากเนี่ยมันลงมาน่ะถือมีดลงมาหันทั้งสองฝากมาสู้กันบนตรงที่นั่งคนดูอ่ะไอ้บ้าเดี๋ยวอะไรกันวะน่ะอยู่ดีๆจากโรงลิเกเป็นสนามรบอย่างนี้เหรอใช่เป็นอย่างนั้นเลยเออเฮ้ยไอ้ทางนู้นน่ะเข้ามาคนมันก็แตกคือกันถูกปะล่ะเออแล้วคนมันแตกไอ้นี่สองฝั่งมันก็เข้ามาไอ้ทางฝั่งพิเกตกูอ่ะอยากเจอมึงมานานแล้วครับเออไอ้ตอนที่เรายืนอยู่นั้นเรายืนอยู่ห่างจากเขาพอสมควรนะเพราะว่าพี่อยู่แค่ตรงริมตลิ่งเองเออกำลังพูดคุยกันมันบอกว่ากูรอมึงมานานแล้วเนี่ยกูจับได้ว่ามึงเป็นชู้กับเมียกูเขาบอกมึงสิเป็นชู้กับเมียกูโอ้ยมันก็ทะเลาะจิบเพี้ยนเนี่ยเดี๋ยวอยู่ๆเขาวิ่งเขาใส่กันเลยอ่ะครับเหมือนในหนังเลยอ่ะวิ่งเข้าไปโอ้ทุกคนวิ่งเข้าไปไอ้พวกผู้ชายก็วิ่งเข้าไปวิ่งใส่เข้าไปก็แบบเอามีดฟันกันนะเออมันเหมือนเราดูหนังเลยแหละแต่ระหว่างที่ฟันอยู่ๆก็เหมือนแบบฝ่ายลิเกอ่ะมันก็เอามีดอ่ะฟันแบบสะพายแรงเข้าไปที่ตัวของไอ้ฝ่ายพระเอกลิเกนิ้วอ่ะเอ้ยไอ้ฝ่ายลิเกนิ้วมันก็เงื้อดาบแล้วมันฟันอันนี้มันฟันคอลิเกที่ขากระเด็นหัวที่ยังใส่มงกุฎอะไรเนี่ยนะกระเด็นลอยออกมาเลยอ่ะแล้วมันลอยไม่ลอยลอยตกตรงหน้าไอ้หนึ่งไอ้สองฮะครับโอ้โหกระโดดโยงเลยดิเออพอกระโดดเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนคนทางโน้นอ่ะคือภาพที่เราเห็นก็คือพวกคือทั้งฟันทั้งแทงกันแบบเลือดสาดนะพูดง่ายๆโอ้โหนั่นเราก็คือแบบตกใจคือความตกใจจนไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือเราก็ต้องวิ่งหนีถูกไหมพอเราวิ่งมาตรงท่าเราที่เราเอาเรือจอดเอาไว้อะคืออยู่ก็มีเสียงมาพวกมึงจะไปไหนพวกนึงไม่ดูให้จบก่อนเล่ากูยังแสดงกันไม่จบเลยโอ้โหแบบพอมาอย่างเนี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วอยู่ๆไอ้สามก็วิ่งตาตื่นวิ่งเหมือนกับวิ่งผ่าออกมาบอกเฮียตรงเนี้ยไม่มีของขายมีแต่หลุมศพเต็มไปหมดเลยไอ้ยาอะไรวะน่ะ
แล้วเราก็มองเราบอกเฮ้ยไปเร็วไอ้สามลงเรือลงเรือแล้วอยู่ๆไฟอ่ะที่ลงลิเกกับลงยิ้วมันก็ไหม้ขึ้นมาคือภาคตอนที่เราลงเรือเสร็จแล้วอ่ะเรากำลังพายเข้าไปที่แพของเราใช่ไหมเออคือสภาพของเหตุภาพเหตุการณ์ตรงนั้นมันเหมือนเลื่อนมาเรื่อยๆจนเราถึงแพคนที่ยืนรออยู่คือกงนักชัยวิจัยยืนอยู่เขาไม่พูดอะไรสักคำเขายืนมองกันเราก็งงบอกโขงโขงนี่มันอะไรนี่โขงมันฆ่าคนฆ่ากันตายไฟไหม้เนี่ยครับผมขึ้นมาที่แพก่อนแล้วหลังจากที่ขึ้นมาที่แพพวกพี่ก็แบบคือตัวสั่นเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่แบบเผาขนขนาดนี้ที่แบบฆ่ากันตายอ่ะนะครับแล้วหลังจากที่เราขึ้นแพไปได้ไอ้ภาพตรงนั้นน่ะคนเหล่านั้นน่ะมันมาอยู่ที่ตรงริมตลิ่งอ่ะขึ้นแต่ตัวแพไม่ไกลอ่ะครับของพูดมาคำหนึ่งไอ้พวกนี้มันยังไม่ไปกันอีกเหรอยังไม่หยุดเกิดกันอีกเหรอคืออะไรกันวะแล้วพอพูดมาอย่างนี้ไอ้ตรงผ้าไอ้ตรงหน้ามันก็เหมือนกับเป็นภาพที่อยู่น่ะคือสภาพของคนที่โดนไฟไหม้แล้วก็พวกลิเกคณะนี้ว่ะหัวขาดบ้างแขนขาดบ้างอะไรเนี่ยเหมือนกับเขาก็ยืนมองพวกเราอ่ะแล้วก็คำพูดคำหนึ่งว่าดูกูเล่นให้จบก่อนเขาพูดมาเนี่ยดูพวกกูเล่นให้จบก่อนโอ้โหแบบดูเล่นยังไงมึงไม่ได้เล่นมึงฆ่ากันนะถูกมึงฆ่ากันกงก็บอกดูให้จบโอ้โหวีดูยังไงว่าดูให้จบมาแล้วเหตุการณ์มันก็คือตรงริมตลิ่งก็เป็นการแสดงอ่ะแต่เป็นการแสดงที่แบบสภาพที่ล่องแร่งอ่ะนึกภาพออกป่ะอะไรล่องแร่งอ่ะพี่ร่างกายของคนที่มันสู้กันมาแล้วฟันกันมาแล้วร่างกายมันขาดแล้วมันก็ต่อสู้กันต่ออย่างนี้หรอเปล่ามันเล่นลิเกให้เราดูในสภาพล่องแร่งอย่างนั้นไอ้บ้ามันเป็นบ้าแล้วคนที่ทางที่พูดถึงผู้ชายอ่ะบางคนก็ไหม้ตัวไหม้ใช่ไหมชุดลิเกมันก็แบบหลุดคาตาได้ผมบอกให้พวกเราอ่ะดูให้จบไปดูจบครับเขาเล่นให้เราดูอ่ะเราก็ต้องขังตาดูตรงนั้นอ่ะโดยสภาพที่แบบโอ้ดูไม่ไหวอ่ะดูไม่ไหวจริงๆแบบคือเล่นก็คือเขาเลยถ้าว่าเป็นสมัยที่ว่าคนเล่นลิเกเขาก็จะใช้ดาบไม้หรือว่าดาบไม่มีคมใช่ไหมครับฟันเป็นอะไรมันก็เหมือนแบบเล่นแบบทั่วไปแต่เนี้ยเหมือนกับเป็นการฟันจริงๆอ่ะเออแล้วลามแล้วฉากต่อสู้สุดลามเขาก็แทงกันจริงโอ้โหแบบคือสลบเหมือกไปเลยคือทนดูไม่ไหวอ่ะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วจนเรารุ่งเช้าพี่นั่นก็คือสิ่งที่พอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรายังอยู่ที่ท่าตรงนั้นอยู่นะครับยังไม่ออกไปไหนนะแล้วผมก็บอกให้ทุกคนนะลงจากเรือให้ลงจากแพแล้วไปที่ท่าพอเราเข้าไปที่ท่าตอนเช้าวีคือสภาพคือมันเป็นแบบเป็นซากร้างเป็นวัดร้างมันเป็นวัดร้างแล้วก็พอเขาเดินขึ้นไปโอ้โหสภาพคือไอ้โรงลิเกที่เป็นไม่เป็นเหลือแต่ตอตะโกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็คือมาทำพิธีแล้วก็กราบไหว้เขาบอกเนี่ยแล้วก็ถามผมว่าโกงตกลงเนี่ยพวกผมเจออะไรอีกแล้วล่ะผมบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาที่เนี่ยคนที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องเจอลิเกถึงงานงิ้วที่เนี่ยในสภาพนี้คือที่ผมบอกต้องเจออย่างนี้สภาพนี้จนกว่าเขาจะหลุดพ้นคือถ้าผ่านมาแล้วต้องแวะดูแล้วต้องดูให้จบด้วยถ้าดูไม่จบน่ะเป็นเรื่องก็คือเรือนะจะมีอุบัติเหตุจมบ้างเรือเสียบ้างหรือว่าเรือชนกันบ้างครับนั่นก็คือแล้วครั้งเนี้ยก็ถามผมแล้วผมอ่ะดูมากี่ครั้ง
กูดูมาทั้งหมด9ครั้งครั้งนี้ครั้งที่9แล้วโอ้ยแต่ไม่รวมคนอื่นๆนะไม่รวมคนอื่นๆนะแล้วทำไมเราต้องมาดูตรงนี้เขาบอกว่าช่วงวิญญาณที่พวกเนี้ยที่ก่อนจะเสียไปเนี่ยพวกเนี้ยเขาโดนสะกดวิญญาณเอาไว้อยู่เขาโดนสะกดวิญญาณไว้อยู่เพื่อว่าให้ภาพเหตุการณ์พวกนี้ให้เขาแสดงจนจบจนแบบว่ามีคนดูจนจบเขานั่นแหละมีหรือมั้ยมีคนดูจนพออ่ะนะเขาถึงจะไปกลุ่มไปเกิดได้ไม่งั้นเขาก็จะต้องอยู่วนเวียนวนว่ายอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกผมดูเห็นภาพเนี้ยดูมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนเขายังหนุ่มอ่ะจนเขาอายุอ่ะ60กว่าเนี่ยครับเขาอ่ะต้องแวะมาที่นี่ทั้งหมด9ครั้งด้วยกันที่เขาแวะแล้วครั้งเนี้ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครับทำไมกงที่จะต้องมาเพราะอาจารย์เขาเป็นคนพากงมาอาจารย์ของกงไม่ว่าไม่สามารถที่จะเหมือนกับต้องสืบทอดต่อเพื่อที่จะปลดปล่อยวิญญาณพวกนี้ให้ไปขุดไปเกิดได้เพราะว่าวิญญาณพวกนี้ถูกผู้เหมือนกับคนสมัยเป็นรุ่นของอาจารย์ของกงอ่ะเขาบอกว่าคนชุดเนี้ยโดนสะกดไว้โดยหมอผีอีกชุดหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่ว่าพวกเขาตายกันแล้วก็คือมันน่ากระจกแต่มีพวกหมอผีมาสะกดวิญญาณเขาตรงเนี้ยครับเพื่อทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างนั่นแหละแต่หมอผีคนที่ทำพิธีเนี่ยยังทำพิธีไม่เสร็จแล้วก็โดนคือเสียชีวิตในสถานที่นี้มันเลยทำให้เนี่ยเหตุการณ์พวกนี้ก็ยังเกิดขึ้นให้เห็นอยู่จนต้องถึงครบเวลาถึงว่าครบเวลาที่ว่าโกงมาที่นี่ทั้งหมดครบ9ครั้งแล้วก็ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณครับซึ่งคนที่พวกเราอ่ะทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณรออยู่ข้างผมโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบตอนนั้นอ่ะจากฟ้าโปร่งๆอ่ะก็เป็นฟ้าครึ้มจากฟ้าครึ้มมาเสร็จก็เหมือนกับมีฝนตกโปรยๆช่วงระหว่างทำพิธีลมก็พัดแบบนะพัดไม่พอยังมีกลิ่นไหม้กลิ่นอะไรมาแล้วอยู่ภาพตรงหน้าก็คือเป็นคนกลุ่มคนเนี่ยที่ทั้งลงนิ้วทั้งลงฤกษ์เกียร์มันยืนเต็มเลยอ่ะครับรอการปลดปล่อยอ่ะเหมือนเขาดึงพวกพี่ไปอยู่ในเวลาของเขาเพื่อให้คนกลุ่มเนี้ยได้รับรู้ว่าเขายังวนเวียนอยู่แบบนี้นะใช่โอ้แล้วคนที่ผ่านแถวเนี้ยนะโค้งคุ้งเนี้ยก็จะเจอแทบทุกคนกลายเป็นที่ประธานที่แบบเหมือนกันมาเส้นไหว้เลยครับของคนเรือที่ผ่านมาในย่านนั้นแล้วก็ที่ตรงนั้นอ่ะเป็นวัดล้างด้วยเพราะจากเหตุการณ์นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือมีเกิดไฟไหม้ด้วยมันก็เลยทำให้มันลามแล้วก็วัดเนี้ยไม่มีใครอยู่เลยกลายเป็นวัดล้างแล้วก็เป็นเหตุการณ์ของคุ้งเนี้ยขึ้นเกิดขึ้นมาซึ่งแล้วหลังที่เราเจอแล้วก็นึกว่าจะได้ดูลิเกแบบสนุกสนานมีอะไรกินปากกับต้องมาเจอเหตุการณ์ตรงนี้ที่ทำเอาแทบบ้านนะฮะพี่ศักดิ์คุ้งนี้ผมตั้งชื่อให้เลยพี่ว่าคุ้งมหรสพได้ชื่อนี้ก็ได้คุ้งมหรสพแต่ว่าผมกำลังชั่งใจว่าถ้าเราตั้งชื่อว่าคุ้งมหรสพทั่วไปมันเวลาเราพิมพ์คำว่ามหรสพเนี่ยพิมพ์ตามปกติเนี่ยทั่วไปมันก็จะเจอไงพี่นึกออกปะจริงๆแล้วจะตั้งชื่อว่าคุ้งยี่เกนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ยี่เกมันมีงิ้วไงมันแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะผมจะบอกว่าพวกที่เขาเล่นลิเกกับพวกที่เขาเล่นงิ้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถูกกันไม่รู้เพราะอะไรแถวบ้านผมก็เป็นไม่ถูกกันจะไม่ถูกกันเลยยังไงก็ไม่ถูกกันถ้าตั้งเวทีคือต้องตั้งห่างๆใช่แยกกันหรือไม่ก็คือถ้าเกิดว่ามีงิ้วใช่ไหมสมมุติว่าอย่างบ้านผมมันมีลงงิ้วเดียวอ่ะก็คือจะมาให้เล่นวันเดียวกันไม่ได้อ่ะ
ช่เอออย่างเช่นให้งิ้วเล่นก่อนหรือลิเกเล่นหลังเนี่ยก็ไม่เขาไม่เอาก็คือแยกกันไปเป็นวันๆเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นกันอย่างนั้นใช่ใช่ถ้ามีลิเกต้องไม่มีงิ้วถ้ามีงิ้วก็ต้องมีลิเกเออนะฮะทีนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าคุ้งมหรสพใช้สอเสือพอพานี่แหละแต่ทีนี้มันมีช็อตนึงที่พี่สักเล่ามาแล้วมันมีลักษณะคล้ายๆกับดวงวิญญาณของคนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยแล้วลงมาฟาดฟันกันแล้วกลายเป็นรูปร่างของร่างคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วลุกขึ้นมาลำมาแสดงต่ออีกเนี่ยผมก็เลยว่าเอ๊ะจะใช้ศพแบบสอเสือพอพานหรือสอสาราพอพานดีสอสาราดีกว่าเนาะดูแหวกๆไปเนาะพี่เนาะใช่เออเอาแหวกๆเลยก็ได้จะได้แบบมีความแบบยูนิคนะฮะคุ้งมหรสพนั่นแหละแล้วตอนเนี้ยถ้าจะมันต่อจากคุ้งลงลิเกถูกไหมคุ้งลงลิเกผมตั้งชื่อคุ้งนั้นไว้ว่าคุ้งมหรสพนะมาเรื่องนี้เป็นยังไงหลังจากที่เราพ้นจากคุ้งที่มันมีการแสดงมหรสพให้เราดูแล้วพี่ศักดิ์ก็สวัสดีวีแล้วก็ผู้ฟังทั้งสองช่องนะอันนี้หลังจากที่เราขึ้นเรือเสร็จสับกันเรียบร้อยนะคนที่ว่าเสียชีวิตตรงลงลิเกก็ยังอุตส่าห์ใจดีที่ดึงส่งเราอยู่ตรงริมตลิ่งนั่นคือสาเหตุที่หลังจากที่เรือออกเดินทางแล้วเนี่ยเราไม่อยู่แล้วไม่แวะลงที่ไหนอีกเลยคือใช้ชีวิตอยู่ในเรืออย่างเดียวเลย 3-4 วันนั้นครับจนใกล้ๆที่จะถึงท่าที่เราจะเอาซุงรีจอดนั่นคือสิ่งที่คือที่พวกเราเจอมาทำให้เราแบบว่ากลัวมันเกินกลัวคำว่ากลัวไปแล้วอ่ะแต่จะให้เราไปลงไปอีกหรือว่าเจอสถานที่ไหนเนี่ยคือทำให้เราแยงไปเลยดีกว่าครับไม่กล้าที่จะขึ้นไปในสถานที่เราไม่รู้จักอีกแล้วอ่ะหลังจากที่ตัวเรือค่อยๆผ่านเข้าสู่เส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าถึงกรุงเทพที่เราจะไปทางพระราม6นะถ้าเพราะถ้ามาถ้าเทียบสูงเนี่ยจะอยู่ตรงเขาเรียกสะพานสังฮีนะครับก่อนที่เราจะเข้าถึงท่าตรงนั้นเนี่ยก็คือเราก็พูดคุยกันตามภาษาเลื่อยเปื่อยว่าเออใกล้จะถึงแล้วเฮ้ยใกล้จะได้กลับบ้านแล้วพวกนี้ไงว่าใกล้จะได้กลับบ้านก็คุยกับไอ้หนึ่งไอ้สองอะไรพวกนี้นะแล้วหลังจากที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยก็คือกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะก็คือจะถึงที่ท่าใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าจะถึงที่ท่าเราก็กลางคืนแล้วก็ถือโอกาสนั่งกินบนเรือเลยละกันนะมีกับข้าวกับปลากระตั้งกินกันคืนนั้นก็พอจะเปิดวิทยุฟังได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะคลื่นมันเริ่มดีแล้วไงเออแล้วก็นั่งฟังวิทยุกินเหล้ากินอะไรไปแล้วก็คุยกันไปเรื่อยก็มองสองข้างทางไปไอ้โป๊ะไฟที่เราติดอยู่ข้างๆอ่ะที่ให้คนงานติดอยู่อ่ะนะเออมันก็เอ้ยมันก็ติดอยู่ทุกคนก็เหมือนกับพยายามก็ดูแลอยู่ตามเสาของเขาอ่ะครับนะเขาก็ไม่ได้มาร่วมกับเราเพราะเรานั่งอยู่กัน4คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากที่เรานั่งเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ผ่านไปเรื่อยๆๆก็ดูอยู่ไอ้หนึ่งก็พูดถึงเรื่องเก่าเรื่องที่ผ่านคุ้งนู้นคุ้งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าคุ้งไหนคุ้งไหนที่หนึ่งกลัวที่สุดบอกโอ้ยคุ้งที่คุ้งเจ้าพญาไงเนี่ยที่ว่าเราไปนอนเสียผีอ่ะเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็พูดแล้วเออแล้วก็คุยกันถึงเรื่องพวกนี้ซึ่งหลังจากอยู่ๆอ่ะที่เรานั่งไปอ่ะโป๊ะไฟอ่ะที่มันติดตามเสามันก็เริ่มดับก็ค่อยดับมาจากข้างหลังครับแต่ก่อนที่จะดับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเราก็หมุนหาขึ้นที่จะฟังขึ้นต่างๆอะนะแต่ก่อนนี่ขึ้นของขึ้น90เอ๊ะไม่ใช่ดิขึ้น85หรือไงเนี่ยซึ่งระหว่างเราหมุนหานะแล้วก็อยู่ๆอะไอ้วิทยุเครื่องเนี้ยมันก็เล่นเหมือนกับเล่นดนตรีอะเป็นเสียงคล้ายๆเสียงระนาดเสียงคล้องวงอะไรอย่างเงี้ยดังออกมาจากวิทยุครับซึ่งพอมันดังเราก็มองเฮ้ยไอ้หนึ่งมึงหมุนดีๆสิ
ปเจอช่องนี้ไม่เอาไม่เอาเราดนตรีไทยเราไม่ฟังเออแต่เล่นกี่ทีกี่ทีมันก็เป็นเสียงดนตรีไทยเว้ยเฮ้ยคราวเนี้ยมองเริ่มมองหน้ากันแล้วเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าปิดวิทยุปิดวิทยุนะหลังจากที่เราปิดวิทยุเสร็จปุ๊บไฟก็เริ่มไล่ๆดับ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 จากท้ายดับ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 มาเลยคือตอนนี้คือเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ท้ายเรือถูกปะโกงเขาจะนั่งบังคับเรืออยู่ด้านหน้าคือคือน้ำลายกันแล้วเฮ้ยจะเจออะไรอีกวะเนี่ยนี่เราก็ไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่บนเราอยู่บนเรือเรานะคิดอยู่ในใจเอาไงเอากันมาก็มาเด้ไหนๆก็เจอจะเจอที่สุดก็เจอมาเลยมะเอาจะยังไงก็อยากจะทำอะไรให้ดูก็ทำมาเลยครับรอดูอยู่เนี่ยตะโกนใส่กันเลยอ่ะเออดื่นขึ้นด้วยความโมโหแล้วอ่ะแบบเจอมาตลอดทางเจอจนไม่รู้จะเจอนี่จะเจออีกเหรอคือแบบมันเหมือนกับสุดทนเนี่ยความรู้สึกสุดทนละก็ยืนขึ้นมาเลยยืนทุกคนยืนขึ้นมาแล้วบอกว่าเอาอยากจะแสดงอะไรก็แสดงมากูจะรอดูอยู่เนี่ยมาแล้วอยู่ๆไฟก็ค่อยไล่คือติดขึ้นมาแล้วปุ๊บแล้วติดขึ้นมาปุ๊บไอ้วิทยุที่เราปิดอ่ะมันเป็นเสียงดนตรีออกมาเออแล้วพอดนตรีเสียงดนตรีออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็มีเสียงผู้หญิงเย็นเดี๋ยวกูจะรำให้มึงดูโอ้ที่มาจากในวิทยุเหรอใช่แล้วเราก็ยืนก็มองแล้วก็มองไปที่ตรงไปปลายแพรแล้วสิ่งที่เราเห็นอะเฮ้ยมันเป็นคือเป็นวงเลยนะเป็นวงเลยนะวงดนตรีไทยอะมาเป็นวงเลยเหรอพี่มาเป็นวงเลยเต็มวงเลยแล้วมีนางรำอะก็ค่อยรำอะเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเลยครับใส่ชุดนางรำเนี่ยแหละเขารำรำจากคือเราเห็นอยู่ไกลๆก็คือเราเห็นไม่ชัดแต่เรารู้ว่ามีคนกำลังคล้ายๆกำลังรำอยู่แล้วอยู่ๆอ่ะไอ้เงาที่รำมามันก็ค่อยๆขยับเข้ามาไอ้วงที่เล่นอ่ะมันขยับได้อ่ะวีแล้วแป๊บเดียวมันอยู่ห่างจากตัวพี่คือประมาณสักไม่เกิน10เมตรอ่ะแล้วไฟที่ติดคือตอนนั้นที่เขารำอ่ะเขาไม่ได้รำคนเดียววีมีกันทั้งห้าคนนั่งรำหมอตรงด้านใช่นั่งมีห้าคนมีห้าคนแล้วด้านหลังของไอ้ที่ตรงกลางอ่ะมันเป็นคล้ายๆเป็นเฉลียงอ่ะเป็นตังเป็นตังแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากคือแต่งชุดแบบเต็มยศเลยนะครับสวยมากคือเราเห็นนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยก็คือยืนอึ้งกันเลยอ่ะยืนอึ้งแล้วเขาก็ลำเสร็จไอ้ที่ลำอยู่เนี่ยอยู่อ่ะนะสภาพของวงดนตรีตอนเนี้ยมันกลายเป็นเสียงแบบเสียงคล้ายๆแบบออกเป็นเพลงงานศพแล้วอ่ะเออคราวนี้ตัวสภาพที่ลำจากลำอยู่ตัวก็เริ่มเขียวแล้วคนที่นั่งอยู่บนเสลี่ยงบนตังอ่ะก็อยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ลำมาอยู่ข้างหน้าคนห้าคนอ่ะข้างหน้าคือนางลำแหละเขาลำก็สองข้างลำแล้วก็ค่อยหมุนไอ้หมุนน่ะไม่เป็นไรครับไอ้หมุนน่ะไม่เป็นไรคือตัวมันหมุนแต่หัวมันไม่หมุนนึกภาพออกป่ะตัวหมุนแต่หัวมันไม่หมุนน่ะมันก็กลายเป็นว่ามันโอ้โหเราเห็นตรงนี้เราโกงช่วยด้วยโกงคือตะโกนกันลั่นเรือเลยอ่ะเขาก็ยังลำแล้วก็ค่อยๆกระเถิบเข้ามากูลำสวยไหมชอบไหมเดี๋ยวกูจะลำให้มึงดูทั้งคืนเพื่อไม่เรียกอยู่ตรงนั้นคือยืนนั่งอึ้งอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาลำมาตั้งคืนอ่ะครับเรียกโกงไม่ได้ยินนั่นคือนั่งตัวแข็งอยู่ตรงนั้นดูเขาลำอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเครือภาพก็ค่อยเปลี่ยนไปจนแบบ
ดูไม่ได้อ่ะมีอ่ะจนเหมือนกับว่าคือเราสติเราไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันเจ็บจนเกินจนพวกเราคืออันนี้คือจอดับไปเลยครับจอดับไปเลยสลบยันเช้าเลยแล้วพอตอนเช้าอ่ะเราก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนทำพิธีอะไรบางอย่างเป็นเสียงที่เหมือนกับที่เราได้ยินน่ะเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นเรือเทียบท่าแล้วแล้วพอพี่ตื่นขึ้นมาภาพที่ตรงหน้าเห็นน่ะมีคนใส่ชุดพราหมณ์ใส่ทำเครื่องอะไรทุกอย่างมีนางรำมีลำโหนี่เต็มไปหมดเลยตรงลำเรือตื่นขึ้นมาร้องผีหลอกตื่นเช้ามานี่ยังเจออีกเหรอใช่ไหมคือได้สติขึ้นมาแล้วมันยังเจออีกเหรอผมก็ยืนอยู่ก็สกิดเบาๆไม่ใช่ผีใจเย็นคือเขามองเขาก็คือเขามาทำพิธีพอหลังจากที่เขาทำพิธีเสร็จเนี่ยผมก็เดินลงไปนะแล้วก็บอกว่าให้มันมีไม้ท่อนสูงอยู่ท่อนหนึ่งที่ติดที่เป็นท่อนที่ถูกสั่งมาเป็นพิเศษทั้งหมด15ท่อนถ้าจำไม่ผิด15ท่อนซึ่งเป็นไม้สักทองทั้งหมดครับนะแล้วมีไม้สักต้นหนึ่งที่เป็นที่ใหญ่กว่าเพื่อนประมาณสักเกือบ3คนโอบอ่ะซึ่งมันใหญ่มากหลังจากที่ทำพิธีคือเขาทำพิธีแล้วก็เอาค่อยๆเอารอกลากขึ้นมาน่ะโอ้โหแบบเป็นไม้ที่สวยอะสวยมากๆเลยอะนะก็เข้าลำเลียงขึ้นมีทหารมีอะไรมามีทหารแต่งตัวเหมือนกับพวกเนี่ยมหาดเล็กอะอืมอืมเออมาเชิญอัญเชิญไม้ขึ้นอะพร้อมกับพามอะครับขึ้นไปอีกเรืออีกลำหนึ่งอะนะแล้วก็ค่อยลากไปทั้งหมดอีก15ท่อนที่ลากออกไปแต่ต้องทำพิธีก่อนถึงจะเอาไม้เนี่ยจุดนี้ขึ้นมาได้หลังจากที่เอาไม้จุดนี้ขึ้นมาเสร็จถามขงนี่มันอะไรขงก็บอกอ่ะเดี๋ยวขึ้นฟังให้เรียบร้อยเดี๋ยวขงเล่าให้ฟังเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าทำไมพวกเราถึงเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขงบอกว่าไม้จุดนี้เป็นไม้ที่สั่งมาจากที่หวังเพื่อเอาไปซ่อมแซมที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ทำพิธีขอมาแล้วก็เป็นเที่ยวของพวกเราเนี่ยที่จะต้องดำเนินเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วเป็นเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวของเจ้าแม่ตะเคียนโอ้ยแล้วก็บริวารของท่านทั้งหมดโอ้ยโอ้นั่นคือสิ่งที่เราต้องผ่านไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะเที่ยวพวกเองจะเจอเรื่องพวกนี้ครับลากมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยดิใช่โอ้ยวียังแล้วทำลูกพวกลูกน้องที่เหลือได้ป่ะครับมันไม่ได้มีแค่พวกพี่ใช่ไหมเออพี่เล่าให้ฟังแล้วถามว่าเอาลูกน้องไปไหนหมดไม่มีลูกน้องนั่นแหละลูกน้องท่านทั้งหมดเลยที่เราเห็นเฮ้ยเดี๋ยวพวกเด็กติดเรือจริงๆแล้วไม่มีสักคนเลยเหรอมีแค่พี่ไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามนักใจแล้วก็กงแล้วเอ้าแล้วคนอื่นๆน่ะก็นี่ไงผีเหรอผีหมดเลยอุ้ยอุ้ยขนุนเฮ้ยเดี๋ยวนะตั้งแต่ครั้งแรกมาเนี่ยพี่ฉากตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือเลยมั้งคุ้งแรกใช่คุ้งแรกที่เป็นเรือจีนจมอยู่ใต้แม่น้ำคุ้งอังยี่คุ้งอังยี่โหคือจริงๆก่อนเจอคุ้งอังยี่นี่ลากแม่ตะเคียนมาตั้งแต่แรกแล้วหอมบริวารก็มาด้วยใช่โอ้ยแล้วก็ไม่มีใครบอกแล้วก็เป็นเรือลำสุดท้ายที่จะขนซุงนี้เข้าไปโอ้โหเฮ้ย
นี่คือที่มาที่ไปทำไมเราถึงเจอทั้งหมด9คุ้งคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราลากซุงมาผ่านลำน้ำมา9คุ้งแวะเจอทุกคุ้งใช่เพราะเราไปลากสื่อมาด้วยอะดิโอ้โหแล้วสื่อไม่ใช่สื่อธรรมดาสิจนสุดท้ายอ่ะจนสุดท้ายคือพามเขาบอกว่ามาคุยกับเราแล้วบอกแม่เขาบอกขอบใจนะที่อยู่ดูโอ้โหแบบแล้วเราที่เรายิ่งแปลกใจก็คือที่สุดก็คือไอ้เราก็เอกใจอยู่ว่าไอ้คนอีกเกือบสิบคนอ่ะทำไมมันไม่ยอมขึ้นมาเลยครับมันก็คอยวนเวียนต๊อกแจ๊กต๊อกแจ๊กอยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันไม่ยอมขึ้นบกเลยครับพี่ขึ้นบกโอ้โหแล้วกงก็ไม่บอกสักคำพี่ใจก็ไม่บอกสักคำไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อคุ้งอะไรเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องราวที่เกี่ยวกับคุ้งแล้วอ่ะดิมันใช่เรื่องเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องราวของว่าทำไมมันทำให้เราถึงได้พบได้เจอกับเหตุการณ์ตั้งแต่คุ้งแรกไหลมาเรื่อยๆเลยจนมันจบคุ้งที่9แล้วสุดท้ายปลายทางคือเรานั่นแหละไปลากแม่ตะเคียนมาด้วยใช่คือไม้ตะเคียนต้นนี้กงเล่าให้ฟังว่าไม่ได้ตัดมานะครับแต่คนในวังไปชี้มาชี้ให้จุดที่อยู่ตรงเนี้ยให้ขุดขึ้นมาอยู่ในดินใช่แล้วทั้งหมด15ต้นโอ้แล้วก็เอามาต่อกับแพรเราก็คือเหมือนกับถ้าเป็นพี่ก็คิดว่าเหมือนเอาโลงมาด้วย15โลงเราก็ไม่คิดว่าแม่จะมาออกดึกตอนท้ายตอนท้ายที่ว่าจะถึงท่าอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงผมตั้งชื่อให้นะได้นะรู้เลยและอันนี้คืออวสาน9คุ้งนะฮะปิดซีรีส์9คุ้งด้วยชื่อสุดท้ายคือมาด้วยกัน9คุ้งผมว่าชื่อนี้แหละเหมาะคือไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้มาเจอไม่ได้คือเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นตอนสรุปปิดจบของ9คุ้งนะฮะและเป็นตอนสุดท้ายของ9คุ้งคือในตอนที่9และประเด็นคือเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพามาเจอผีนางรำหรืออะไรนะแต่ประเด็นคือผีนางรำอ่ะจะต้องมาเจออยู่แล้วในจุดสุดท้ายที่เราจะต้องดรอปไม้ลงถูกไหมพี่ใช่แต่ประเด็นอ่ะมันอยู่ที่ตั้งแต่เริ่มต้นคุ้งแรกมาเลยก่อนจะมาเจอคุ้งอั้งยี่อีกอ่ะคือไปลากเอาแม่ตะเคียนมาด้วย15ต้นใช่โอ้ยอาสักเนาะนะฮะแล้วนี่คุณจะทอดทิ้งแฟนๆ1เดือนจริงๆเหรอฮะคุณจะไปปฏิบัติธรรมอยู่กับตัวเองอยู่ใช่ไหมฮะใช่ๆๆต้องหมอก็สั่งให้พักเออให้พี่ศักดิ์พักหน่อยนะฮะให้พี่ศักดิ์พักหน่อยแกอายุมากแล้วนะแกเดี๋ยวแกอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวแกเล่ากับเราไม่ต้องไม่ต้องยุไอ้เจ้าเล่ห์มั้งยุก็ไม่ขึ้นนะฮะเฮ้ยพี่ศักดิ์วันนี้มันผิดฟีลไปหน่อยพี่วันนี้เราจะมานั่งเล่าการเรื่องของคุณศักดิ์โรงไม้1เรื่องแล้วมัน25นาทีอย่างเงี้ยไม่ใช่ป่ะพี่มันก็น่าจะใช่นะสปอยสักแบบเรื่องนึงไหมสักนะหนึ่งสปอยซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็จะสปอยเรื่องของพายุเกดีกว่าพายุเกมาใช่เพราะตอนนั้นคือพายุเกน่าจะปีไหนพี่จำไม่ได้แล้วแหละมันนานแล้วแหละรายละเอียดตรงปีอาจจะไม่ได้เล่าให้ฟังแล้วถึงตอนว่าณพลน่ะขึ้นมาหาโทรบอกป้าพี่ว่าเขาเปิดเป็นโรงเรืออยู่ที่ภาคใต้ใช่ไหมเราก็ด้วยความหนึ่งเราไม่เคยไปภาคใต้ก็เลยอยากไปณพลก็ให้ที่อยู่เราก็นั่งรถบขส.ไปกันเลยเรานั่งไปก็โอเคทอดถุยไปมีซาวเบาขึ้นตอนนั้นโหซาวเบานี่แบบเป็นอะไรที่แบบบล็อกแมนโอ้โหเป็นอะไรที่ฟินช์มันโก้เก๋ในสมัยนั้นใช่แล
แล้วพอเราไปถึงที่ท่ารถเนี่ยนาคุณก็มารับรับไปเสร็จปุ๊บก็ไปที่ตัวอำเภอตรงนี้ก่อนซึ่งเราจากตัวอำเภอเนี่ยต้องขึ้นเขาไปที่บางไม้ของเขานะซึ่งตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นทางภูเขาซึ่งเราอ่ะกำลังที่จะขึ้นไปดูไม้ตามที่ให้น้ำผลเขาสอนว่าเออนี่ไม้อะไรนะทางภาคใต้เป็นไม้ยางถ้าส่วนใหญ่นะอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราที่เราขึ้นไปคือมันค่อนข้างบอกว่าน้ำผลบอกว่ามันมีหลายเจ้าที่ทำตรงเนี้ยตัดไม้บางทีมีพวกลักลอบแต่ของน้ำผลเนี่ยเขาคือได้สัมปทานได้ใบอนุญาตมาซึ่งหลังจากที่เราเข้าไปที่ตรงเรื่อยเนี่ยสิ่งที่เราจะติดต่อกันได้ก็คือพวกวิทยุหรืออะไรแค่นั้นเองวีแล้วหลังจากที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมีเหตุการณ์เข้าพายุจะเข้าใช่ไหมเราอยู่บนภูเขากำลังลำเลียงไม้ที่จะกลับเข้ามาที่ลงเรื่อยในตัวอำเภอซึ่งหลังจากที่เรากำลังลิงไหมคืออยู่ๆนะคือสภาพมันเหมือนลมมันสงบหมดทุกอย่างเลยนะสภาพในตอนนั้นมันคือที่ในอยู่ในหัวเลยฟ้ามันแดงนะแดงแบบแดงแป๊ดเลยอ่ะแล้วอยู่ๆอ่ะฝนก็เริ่มเทลมก็เริ่มมานั่นคือทำให้แบบทางที่เรากำลังเอาไม้เข้าอำเภอเนี่ยมันต้องผ่านสะพานใช่ไหมและด้วยลมเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะครับแล้วอยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงน้ำไหลอ่ะแล้วมันเสียงนั้นน่ะมันตามตู่คล้ายๆมันตามตู่แล้วคนที่อยู่ข้างหลังก็มองเด็กรถน่ะก็มองบอกเฮียบอกนักพลน่ะว่าน้ำมาพอน้ำมาคือรถเราอ่ะผ่านมาได้คันหนึ่งแต่ไอ้รถซุงอีกคันหนึ่งอ่ะมันติดอยู่ตรงกลางสะพานมันไปไหนไม่ได้เพราะอะไรอ่ะคือด้วยความที่ว่าซุงที่หนักอ่ะแล้วสะพานเล็กอ่ะมันเป็นสะพานไม้อ่ะมันไม่ได้แบบเป็นสะพานที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันวิ่งมันก็โยกยิกอยู่แล้วอ่ะเข้าไม่ได้ด้วยความใช่แล้วข่าวที่มาน้ำมาไล่ตูดมาแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะไอ้ไรสุดก็คือต้องให้คนอ่ะทิ้งทั้งรถทิ้งทั้งไม้แล้วก็รีบวิ่งมาที่ตรงตัวสะพานพอมาเนี่ยวีพอข้ามมาได้เสร็จเนี่ยมีทั้งท่อนซุงทั้งอะไรเนี่ยมันตามตูดเรามาเลยอ่ะฟูหมายถึงลงไงพี่ป่ะหมายถึงว่าซุงมันไหลตามน้ำมางี้เหรอใช่โอ้ครับอันตรายแล้วก็แล้วท่านเนี้ยเสร็จเนี่ยก็คือเหมือนกับน้ำมันฝนเริ่มตกแรงน้ำก็เริ่มมาพอน้ำมันเริ่มมาเนี่ยคือด้วยความที่ว่าด้วยการตัดไม้เยอะด้วยอ่ะแล้วตัดไม้กองทิ้งไว้กันหลายๆเจ้าที่แบบลักลอบตัดอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ไม้เนี่ยพวกเนี้ยมันไม่มีดินมันไม่สามารถอุ้มน้ำได้เพราะต้นไม้โดนตัดถูกป่ะครับสภาพเนี่ยลองดูภาพไอ้ตอนประมาณปีไหนอ่ะปีสามห้าหรือไงไม่แน่ใจตรงนั้นเนี่ยทำให้เราต้องรีบขับรถเข้าตัวอำเภอแล้วคันนี้ทางที่จะเข้าคือก็ดันโดนน้ำตัดขาดทำให้เราต้องอพยพยกย้ายขึ้นไปบนบ้านของน้ำผลบ้านน้ำผลเนี่ยเป็นครึ่งไม้ครึ่งปูนใช่ไหมเราก็เลยคือมันออกไม่ได้แล้วก็เลยข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างถูกลำเลียงขึ้นไปข้างบนดาดฟ้าหมดเลยเพราะน้ำผลบอกไม่แน่ว่าอาจจะท่วมถึงชั้นสองได้โดยจากสภาพที่ฝนตกโขวีเอาสโลงเอาสแลนเอาอะไรเอาเก็นไปกลางคนประมาณเกือบ10คนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเชื่อไหมสิ่งที่เราเห็นน่ะตอนนั้นน่ะโอ้โหมันแบบเป็นน้ำไม่รู้มาจากไหนมหาศาลจริงๆแล้วมันพัดทุกอย่างอ่ะแบบผ่านหน้าบ้านน่ะเข้าตัวอำเภอผ่านหน้าบ้านคนไม่ทันก็โดนพัดไปกับน้ำก็มีรถโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบมันน่ากลัวครับน่ากลัวมากแล้วเราก็ต้องติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยรอความช่วยเหลือจากทางภายนอกเข้ามาซึ่งหลังจากตรงนี้วีมันก็จะมีเหตุการณ์หลอนๆเกิดขึ้นเนี่ยแหละ
สปอยให้ฟังแบบเหมือนฟิลถ้าคุณผู้ชมฟังคิดไม่ออกว่ามันจะคล้ายๆกับอะไรบรรยากาศน่าจะประมาณไหนคิดถึงปีที่มันเกิดสึนามิอ่ะเออเหมือนปีที่เกิดสึนามิอ่ะเออแล้วในช่วงที่หน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือหรือว่ามีคนเข้าไปช่วยกู้ภัยณตรงนั้นเขาบอกว่าในช่วงที่กู้พื้นที่เข้าไปจัดแจงพื้นที่อ่ะมีเหตุการณ์หลอนๆเกิดขึ้นที่นั่นเยอะมากๆใช่เออนะฮะน่าจะคล้ายๆกันต่อหน้าต่อตาด้วยอืมนะนี่คืออันเนี้ยคือเล่าแบบเกินๆเดี๋ยวไว้พักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าพายุเคแบบเป็นรูปแบบให้ฟังก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story